สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูเงาะรสุคนกองเกตนะคะทุกเรื่องราวที่ครูเงาะได้เรียนรู้เติบโตมาครูเงาะจะเอามาแชร์ไว้ที่นี่เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันสิ่งที่สำคัญมากที่ครูบาอาจารย์สอนว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อเราฟังซ้ำๆสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในจิตของเราและทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามสิ่งที่เราฟังครูเงาะหวังว่าสิ่งที่ครูเงาะแชร์ในวันนี้และต่อๆไปจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนที่ติดตามได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่อ้อยค่ะดีเจพี่อ้อยของครูเงาะค่ะพี่อ้อยนภาพรสวัสดีค่ะแต่ละสวัสดีทุกคนด้วยนะคะพี่อ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่น้องเงาะพี่ก็ไม่ด้านด้นมาเหมือนกันรักที่สุดกราบค่ะรถติดไหมพี่อ้อยคะนิดนึงค่ะเพราะจากอโศกเนี่ยก็มาถึงเม่งจ่ายเนอะติดจนหายเศร้าอะค่ะอโศกเนอะแต่ยินดีอยากคุยกับน้องฟังเสียงแล้วเป็นไงคะทุกคนจะต้องรู้สึกใช่ไหมคะว่าพอได้ยินเสียงพี่อ้อยแล้วแบบนี่คือเสียงที่คุ้นชินโอ้ค่ะขอบคุณค่ะยินดีมากแล้วคนส่วนใหญ่พี่อ้อยค่ะที่จะพูดถึงพี่อ้อยแบบมันเวลาเจอเงาะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณเคยเจอพี่อ้อยตัวเป็นๆไหมเราบอกว่าเจอสิเป็นรุ่นพี่เขาก็บอกว่าเวลาเขาอยู่ในวิทยุอ่ะกับตัวจริงเขาเหมือนกันเลยนะคะบอกใช่เขาเป็นแบบนั้นจริงๆก็มันเป็นพี่อะเนาะก็ต้องเหมือนกันแหละเงาะเงาะก็เหมือนกันแหละเวลาที่พี่เห็นเงาะเป็นแบบไหนเวลาที่เงาะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นเงาะก็จะให้มาจากความรู้สึกในข้างในคือเอาไปว่าถ้าเราคุยหลังไมค์แล้วก็คุยกันอย่างเงี้ยใช่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 ค่ะค่ะคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะครูอ่ะแบบตั้งแต่ตอนเด็กๆอังจริงว่าฟัง Green Wave เนี่ยมาตั้งแต่เราอยู่ปี1น่าจะปี39ค่ะพี่อ้อยเริ่มจัดแล้วพี่อ้อยจัดรายการจริงๆแต่ตอนแรกไม่ได้เริ่มเป็น Green Wave พี่ก็ไปเริ่มขึ้นวัยรุ่นก่อนค่ะเพราะมีวัยเด็กวัยรุ่นก็ประมาณปีที่พี่อ้อยจัดก็ประมาณ35 36คือเริ่มต้นการจัดรายการวิทยุแล้วก็อยู่เรื่อยมาจนถึงวันนี้หูตั้งแต่ตอนนั้นมันตั้งแต่เป็น 103.5 ไม่มี 104.5 ตอนนั้นมันจะมีตั้งโอ้ 104.5 ค่ะ 104.5 มันจะมีโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาแล้วก็มาอยู่ 106.5 นี้นานสุดใช่แล้วคือตอนแรกอะค่ะคุณผู้ชมคือไม่เคยรู้จากพอด้วยความเป็นเด็กนั่นน่ะแล้วก็มาเข้ามหาลัยแล้วเพื่อนก็บอกว่าให้ฟังอันนี้สิเสร็จพอฟังปุ๊บพอเจอพี่อ้อยก็รู้สึกว่าเธอคือใครทำไมถึงแบบว่าให้แบบความคิดที่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยินดีค่ะจนตอนนึงก็ไปเข้าใจหลงเข้าใจตัวเองผิดว่าตัวเองต้องชอบเป็นดีเจแน่ๆเพราะว่าฟังพี่อ้อยเพลินเหลือเกินก็เลยไปหาพี่อ้อยใช่ๆจำได้พี่อ้อยจำได้ไหมจำได้ค่ะง้อไปหาพี่อ้อยนะคะไปขอโอกาสบอกว่าพี่อ้อยค่ะง้ออยากฝึกเป็นดีเจจังเลยใช่แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นค่ะพี่อ้อยก็บอกเอาสิลองดูใช่พี่ก็พูดเลยว่าลองดูแล้วจัดแบบจัดคิวจัดห้องให้ไปลองฝึกเลยใช่ๆๆแล้วเราก็พบตัวเองว่าความรู้เรื่องเพลงของเราคือ0 เราแค่อยากก๊อปปี้เขาตอนนั้นคิดแค่นี้เลยนะคะคือพยายามแบบชอบคำคมเวลาเรานั่งรถแล้วเราก็แบบพอเพลงมาเราก็จะดิมเพลงลงแล้วเราก็จะเฟดลงแล้วเราก็จะพูดแบบภาษาพี่อ้อยอะไรอย่างเงี้ยจนมารู้ที่หลังว่าอ๋อเธอชอบการเป็นนักแสดงเธอไม่ได้ชอบการเป็นดีเจแล้ววันนั้นถ้าง้อจำได้พี่อ้อยบอกว่าง้อเป็นอย่างที่ง้อเป็นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนเนี่ยคิดว่าดีเจเป็นอาชีพที่อยากเป็นอะแต่จริงๆพี่ว่าสำคัญสุดคือรู้ว่าเราเป็นอะไรก่อนในวันนั้นเองอะเงาะเริ่มที่จะแบบมาทางเรื่องของ acting coach ในวันนั้นและเงาะทำได้ดีด้วยไงพี่เลยรู้สึกว่าพี่บอกเลยว่าลองก่อนเพราะบางทีนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะเหมือนไม่แข็งยิ่งแพ้อะต่อให้คนอื่นบอกว่าอย่าเลยเธอน่าจะเหมาะกับอันนี้ทุกคนจะมีความรู้สึกในใจว่าไม่ฉันขอลองสักตั้งเลยพี่เลยให้น้องเงาะได้ลองใช่แล้วคือง้อมองว่ามันเป็นหนทางของการตามหาตัวเองนะใช่แต่อย่างที่พี่อ้อยบอกเลยค่ะว่าพอเราไม่รู้จักตัวเองอันเนี้ยมันจะน่ามันจะอาจจะไม่ใช่ทางที่ถูกค่ะแต่ระหว่างทางมันคือทางของการค้นหาใช่แต่มันก็สนุกกับการค้นหาไงคะไม่เหมือนกับเรารู้นะว่าเส้นทางเนี้ยถ้ามาตรงเนี้ยถ้ามายังไงมันก็ง่ายแต่ถ้าไม่รู้มายังไงเนี่ยมันก็จะวนไปสัก 3-4 รอบก่อนใช่แต่มันก็มีความสุขกับการเรียนรู้ระหว่างทางพี่อ้อยว่าใช่ค่ะพี่อ้อยเคยหลงทางก่อนที่จะมาเจอเป็นดีเจไหมคะความโชคดีของพี่อ้อยคือรู้ตัวไวพี่เป็นคนที่มีทิศทางชัดเจนมากความโชคดีอย่างหนึ่งในชีวิตคือการรู้ว่าตัวเองอยากเป็นดีเจตั้งแต่มัธยมต้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่ค่อยมีการนอกลู่นอกทางเพราะมันชัดมากว่าอยากเป็นคนอยู่ในวิทยุแต่ว่าอาจจะมีอยากลองของบ้างเพราะว่าคณะเราเนี่ยสอนทั้งวิทยุโทรทัศน์อ่ะเราคณะเดียวกันเป็นรุ่นพี่ที่นิเทศจุฬาใช่ค่ะแล้วก็เป็นเอกวิทยุโทรทัศน์เสร็จปั๊บก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไหนลองซิโทรทัศน์ตอนทำเนี่ยมันยากกว่าตอนเราสอบปะวะอะไรเงี้ยก็ไปวอกแวบอยู่ในโทรทัศน์แต่จนแล้วจนรอด
บริษัททีวีไม่เคยจ้างเลยค่ะที่สุดแล้วก็ต้องมาอยู่ที่ยุทธจนได้อะเห็นไหมคนเรามันต้องหามันต้องมีทางของตัวเองจริงๆระหว่างทางก็คือลองหาไปเรื่อยเปื่อยตอนนั้นคือแค่รู้สึกว่าอยากลองของว่าแต่ยังไงก็ตามปักหลักว่าอยู่ที่ยุทธแน่นอนแต่มันอาจจะเหมือนแบบไม่รู้เหมือนกันนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนการมีความรักมั้งคือเป็นแบบนี้ดีไหมหรืออยากมีแฟนเด็กหรือไม่ใช่หรือยังไงแต่รู้อยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยฉันมีแฟนเด็กไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะก็คือรู้สึกว่าโทรทัศน์ไม่ใช่ทางแค่อยากลองว่าที่เรียนมาตอนเอาไปใช้จริงมันเป็นยังไงค่ะตอนนั้นมีไอดอลไหมคะเยอะค่ะจริงๆแล้วไอดอลในการจัดรายการวิทยุพี่มีหลายคนเนาะพี่ชอตเป็นหนึ่งในนั้นป๋าเต้พี่โจมนทานีคือพี่จะรู้สึกว่าดีเจที่พี่ให้ชอบจะเป็นดีเจที่เขามีอะไรให้ฟังมากกว่าการฟังเพลงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดีเจคนนั้นทำให้พี่ให้ว้าวได้ว่าเฮ้ยไม่เห็นรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจากเขาพี่จะรู้สึกว่าดีเจคนนี้เจ๋งว่ะมันก็เลยกลายเป็นคนที่ทำให้รู้สึกว่าพี่จะต้องให้อะไรมากกว่าการเปิดเพลงให้ฟังเฉยๆอ่ะนี่ไงนี่ไง คือในรายการนี้ค่ะพี่อ้อยมันคือ Talk กับ Teach ในความ Talk กับ Teach เนี่ยง้อก็จะขออนุญาตพี่อ้อยเบรกเป็นบางช่วงในการที่จะถอดรหัสทางความคิดได้เลยค่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เอาไปลองใช้ในชีวิตของตัวเองนะคะสิ่งที่ครูอยากจะขออนุญาตถอดรหัสสิ่งที่พี่อ้อยพูดออกมาก็คือว่าคนเราอะค่ะจะสำเร็จได้เนี่ยเราต้องมีทักษะมากกว่าหนึ่งค่ะคือเราเรียกว่า add value หรือการให้คุณค่ากับคนฟังหรือคนที่เป็นลูกค้าของเราอะค่ะเช่นอย่างสมมุติว่าเป็นดีเจอะถ้าเป็นดีเจก็เปิดเพลงนี่คือทักษะมันจะมี3ประการค่ะเขาเรียกว่าติดตัวต่อเติมเติบโตนะคะติดตัวคือถ้าเกิดเป็นดีเจอะแน่นอนก็ต้องรู้เรื่องเพลงค่ะเบสิกซึ่งครูง้อพังตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนที่ไปไม่รู้เรื่องเพลงไม่รู้เรื่องเพลงอันไหนคือเพลงบิดช้าบิดกลางรู้แค่ว่าชอบฟังเพลงอะไรนะคะ1คือเราต้องมีทักษะติดตัวก่อนจากนั้นคือต่อเติมแปลว่าในขณะที่คนอื่นเค้ามีแค่เนี้ยแต่เรามีมากกว่านั้นเช่นมีความแต่ทั้งหมดพื้นฐานมาจากทำยังไงลูกค้าของฉันจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการมีฉันณโมเมนต์นั้นค่ะถูกไหมคะพี่อ้อยก็เลยมีปฏิญาณไว้เลยว่าคนที่ฟังฉันเนี่ยจะต้องได้มากขึ้นค่ะไม่ใช่แค่ฟังเพลงค่ะงั้นพี่อ้อยก็จะมีในเรื่องของการเสริมแนวคิดหรือหาข้อมูลอะไรต่างๆตอนนั้นพี่ทำอะไรบ้างคะอ๋อตอนนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่ามี Google ให้เซิร์ชเนอะไม่ได้มีข่าวสารข้อมูลมากมายเหมือนปีเหมือนกับตอนนี้ตอนนั้นก็แน่นอนค่ะหนังสือพิมพ์ทุกสิ่งทุกอย่างไปดูหนังเพื่อไปดูซิว่าเราได้อารมณ์อะไรจากหนังเรื่องนี้เผื่อว่าบางทีเอามาเข้าเพลงนี้แล้วมันจะทำให้เพลงนั้นเพราะขึ้นเพราะพี่อ้อยว่าเพลงเนี่ยใครก็เปิดเหมือนกันได้แต่ถ้าเกิดดีเจบางคนมีการพูดเข้าเพลงที่ทำให้เพลงนั้นมันรู้สึกแบบว้าวทำไมเพลงนี้เพราะกว่าทุกครั้งที่เปิดว่ะมันก็เลยกลายเป็นการเก็บสะสมข้อมูลนะคะยิ่งยุคนี้ยิ่งง่ายข้อมูลพุ่งเข้าสู่ตัวเราอยู่ตลอดเวลาแต่ความยากของยุคนี้คือวิเคราะห์ซิอันนี้จริงไม่จริงอันนี้ปลอมอันนี้เฟกอะไรเงี้ยให้มันก็ยากไปคนละแบบเนาะค่ะมีความท้าทายมีความท้าทายใช่ค่ะแต่ตอนทำรายการเพลงเนี่ยโหพี่จัดรายการเพลงมาถึงวันที่20กว่าปีเนาะนะพี่โชว์แก่ซะแล้วเลยนะคะคนจำไม่ได้เท่าจัดคลับ Friday อยู่2ชั่วโมงต่ออาทิตย์นี่บางคนถามว่าพี่คะวันธรรมดาพี่ทำอะไรอะคะทำงานแต่วันศุกร์วันเดียวเนาะไม่ได้นะคะพี่จัดรายการเพลงแต่บังเอิญว่าคนเราชอบตามติดชีวิตชาวบ้านเนาะนี่คือทักษะชีวิตมนุษย์ค่ะค่ะเมื่อกี้นั่งฟังที่น้องเงาะตอบอะพี่รู้สึกว่ามนุษย์คือตำราเล่มใหญ่ค่ะที่สอนเรื่องใจได้ดีที่สุดจริงค่ะเพราะนั้นการฟังชีวิตคนอื่นเราจะได้คำตอบในชีวิตตัวเองก็เลยกลายเป็นว่าจากดีเจที่เปิดเพลงภาพที่ชัดขึ้นคือการที่เป็นดีเจที่เป็นคนรับฟังปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของความรักนี่ไงแวลูก็ค่อยๆมาตามระยะเห็นไหมคะเมื่อกี้มีติดตัวต่อเติมอันสุดท้ายคือเติบโตคือทักษะที่เราอาจจะไม่ได้ใช้ตอนนี้หรอกแต่ในอนาคต มีประโยชน์นะเช่นลองขยายไปสู่จากสตอรี่ในคลับ Friday ที่เป็นวิทยุเติบโตไปเป็นเรื่องของทีวีแล้วใช่ค่ะเป็นรายการสัมภาษณ์เบื้องหน้าแล้วใช่เนี่ยมันก็คือขยายต่อไปในสิ่งที่เรามีอยู่อันนี้คือที่เราเห็นจริงๆคลับ Friday Show เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีทำเหมือนวิทยุเดะเลยนะคะเป็นพี่ไอ้พี่ช็อตนั่งคุยกับโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะค่ะยังไงนะคะอะไรเงี้ยแล้วพี่ค้นพบว่ามันก็คนละศาสตร์อ่ะค่ะทีวีนะคะยังไงกดไปถ้าเจอคนที่เราสนใจเราจึงถึงจะหยุดดูค่ะแล้วพี่เองคงไม่ได้เป็นคนที่น่าสนใจกับการนั่งฟังค่ะค่ะว่ายังไงนะคะเหมือนวิทยุเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าหรือจริงๆแล้วชีวิตคนดังก็น่าสนใจเราเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นในวิทยุอาจจะเป็นใครก็ได้ที่โทรเข้ามาคุยแต่พอเป็นคลับ Friday Show น่าจะเป็นคนที่มีคนรู้จัก
มันก็เลยเติบโตไปเป็นคลับ Friday Show นะคะก็อย่างที่หลายคนได้ฟังไปและเริ่มโตไปเป็นออนไลน์เป็นพี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวก็คือจากวิทยุเราไม่เห็นหน้ากันแต่มันเกิดจากการที่พอเริ่มภาพการปรึกษาปัญหาความรักเริ่มชัดเจนไปที่ไหนจะมีคนเดินเข้ามาแล้วแบบพี่อ้อยฟังหนูแป๊บนึงได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นหัวเข่าที่ถูกแตะบ่อยที่สุดพี่คะอย่างเงี้ยตั้งแต่ขึ้นลิฟต์บินไปไหนก็ตามทีก็จะมีคนมานั่งเกาะเบาะแอร์โฮสเตสบ้างอะไรบ้างพี่อ้อยคะหนูเล่าให้ฟังได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือก็เติบโตมาเป็นพี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวนั่งเลยคุยกันเลยอยากให้เห็นหน้าก็ว่าไปไม่อยากให้เห็นหน้าก็ได้แต่เราคุยกันเพราะพี่รู้สึกว่าทักษะการสื่อสารอย่างนึงค่ะเวลาอยู่ในวิทยุมันไม่เห็นหน้าเห็นตาเป็นอีกแบบนึงแต่พอเจอหน้ากันปั๊บโหเขาคือคนที่อยู่ในสายตาพี่อย่างเงี้ยเขาก็จะเล่าหลายอย่างที่พรั่งพรูหลายคนดูพี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงกล้าร้องไห้ต่อหน้าน้องคะการอยู่ในสายตาเนี่ยมันเหมือนการถูกโอบอัตโนมัติโดยอัตโนมัติคือมันต้องอยู่ในสายตาของคนที่เป็นผู้รับฟังจริงๆด้วยค่ะที่เขาไว้ใจที่เขาไว้ใจพี่ได้ยินว่าพี่อ้อยได้ไปเรียนเพิ่มเติมกับพี่จิมมี่ด้วยปะคะไม่ได้เรียนค่ะไม่ได้ไปเรียนเพิ่มแต่หาข้อมูลเพิ่มเพราะพี่อยากรู้คือพี่ไม่อยากจะมวยวัดทั้งชีวิตอะพี่รู้สึกว่าการเป็นผู้รับฟังคนอื่นตอบตามความรู้สึกของเราบางทีมันไม่พอพี่ก็จะเริ่มหาหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาดูรายการของน้องดูหลายๆคนที่เป็นโค้ชหรือแม้แต่ธรรมะที่ธรรมะตอบปัญหาความรักได้หมดพี่เลยรู้สึกว่าไหนลองดูซิธรรมะตอบปัญหาความรักได้หมดยังไงไหนลองแชร์ให้ฟังได้ไหมคะเอาง่ายสุดของเบสิกเนี่ยนะคะเป็นธรรมะขั้นต้นของคนมีกิเลส แค่คำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช้ได้กับทุกความรักค่ะค่ะความรักเกิดขึ้นความรักตั้งอยู่และความรักดับไปแต่ปัญหาความรักมันมักจะเกิดตอนที่ความรักของเรายังตั้งอยู่ในขณะที่อีกฝ่ายดับไปเรียบร้อยแล้ว แล้วเราก็ไม่สามารถจะไปบังคับว่าช่วยกลับมาตั้งอยู่อีกครั้งได้ไหมฉันยังเลี้ยงอยู่เลยฉันยังเลี้ยงอยู่เลยฉันว่าฉันโอเคอยู่นะฉันว่าความรักฉันยังดีอยู่และเมื่อความเศร้าเกิดขึ้นความเศร้าตั้งอยู่เดี๋ยวความเศร้าก็ดับไปแค่รอให้ไหวอันนี้ก็เป็นธรรมะละจริงนะหรือแม้กระทั่งไอ้ความไม่แน่นอนที่เราพูดมาทั้งชีวิตอะค่ะความไม่แน่นอนที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์หลายคนจะบอกอ้าวพี่แล้วถ้าเกิดที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์แล้วเราจะไปรักทำไมเพราะก่อนจะทุกข์มันมีความสุขอยู่ในนั้นในทุกความรักเนี่ยธรรมะจะสอนแบบนี้อยู่ตลอดแต่พี่รู้สึกว่าธรรมะมันย่อยออกมาได้พี่ย่อยคุยกับคุณแม่ชีสันสนีค่ะธรรมะที่ดีที่สุดคือธรรมะที่เกิดณจุดเกิดเหตุยังไงคะพี่ย่อยเคยถามคุณแม่ชีว่าคนมาเสถียรธรรมสถานมาทำอะไรกันคุณแม่บอกก็แล้วแต่มานั่งสมาธิแต่จริงๆแล้วถ้าหนูจะนั่งสมาธิอ่ะหนูนั่งที่บ้านก็ได้นะเอาล่ะคะคุณแม่เพราะคุณแม่เคยเห็นมาเยอะตอนอยู่ในที่สัปยะดีทุกอย่างสงบแต่พอกลับไปปั๊บถึงที่ทำงานวีนเหวี่ยงไม่เท่าเดิมเลยค่ะแต่ใบเล็บรอตบชาวบ้านเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นธรรมะณจุดเกิดเหตุสำคัญเราทันสติกับการรับมือตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ก็จะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อเออจริงแท้ธรรมะสอนตรงนี้เนาะประมาณนี้แล้วเราก็เอามาใช้ปรับกับการตอบคำถามที่หลายๆคนอยากจะได้คำตอบซึ่งหลายๆครั้งพี่ก็จะบอกว่าบางทีพี่ไม่ได้ให้คำตอบพี่ให้คำปลอบเฉยๆนะเพราะคำตอบทุกคนมีพี่เชื่อว่าวันนี้จะเป็นใครก็ตามที่บอกอยากคุยกับครูเงาะจังเลยอยากคุยกับพี่อ้อยพี่ชอดจังเลยทุกคนมีคำตอบของตัวเองค่ะแค่อยากหาใครสักคนที่จะบอกว่าเออพี่คิดเหมือนกันหรืออย่าเพิ่งน้องพี่ว่ามันก็ไม่ได้ฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีคนแตะเบรกหรือมีคนช่วยเหยียบคันเร่งนั่นเองบางคนก็จะเป็นลักษณะพี่เคยเจอแบบนี้ไหมคะมาเพื่อที่จะให้เห็นด้วยใช่ใช่พยายามมากมีแล้วเราก็เบรกจนไม่รู้จะยังไงแล้วใช่ค่ะก็ยังจะอยากเห็นจริงภาษาพี่คือภาษาขยับเขย่าตัวหยุดอยู่นี้พี่มีบ่อยตายโทรเข้ามาบอกว่าประมาณว่าแน่นอนค่ะความรักเรื่องการนอกใจเกิดขึ้นเยอะพี่คะเนี่ยค่ะเขายังไม่เลิกกันเลยค่ะแต่ตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะเลิกกันแล้วก็คือเนี่ยน้องก็เร็วไปนะน้องเข้ามาตอนที่เขายังไม่เลิกกันแต่เขาก็ไม่ได้รักกันแล้วนะคะเอ้ยถ้าไม่ได้รักกันน่าจะเลิกง่ายแล้วมั้งแต่เขาก็บอกหนูนะคะว่าหนูว่าคือคนที่พิเศษที่สุดเฮ้ยถ้าพิเศษที่สุดมีหนูคนเดียวแล้วพี่ก็จะพูดกันอยู่อย่างเงี้ยจนคนทั้งโลกรู้แล้วหรอว่าพี่อ้อยต้องการสื่อสารว่าอะไรแต่ทั้งหมดพี่เข้าใจเวลารักใครนะคะน้องคะเราจะให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกคือไม่ใช่เขาให้ความหวังนะแต่เรายังหลอกตัวเองด้วยอ่ะซึ่งถามว่าเราจะไปบอกเขาว่าโอ๊ยทำไมเธอเป็นคนที่คิดแบบนี้ความรักเป็นจุดอ่อนของทุกคนจริงค่ะคือในมนุษย์โดยทั่วไปอะค่ะว่ามองว่า
คือถ้าอันนี้พูดถึงในเชิงของการทำงานของสมองนะคะพี่อ้อยค่ะมันเหมือนกับมนุษย์เราทำงานตอบสมองเราตอบสนองกับ pain and pleasure คือสิ่งใดที่ทุกข์ไม่เอาสิ่งใดที่สุขฉันเอาค่ะทีนี้เขาไม่คนส่วนใหญ่จะไม่มองความทุกข์ตรงนี้ในอนาคตค่ะมันจะมองแค่ความทุกข์ตรงหน้าเช่นแกตบตีฉันฉันทุกข์แหละแต่ถ้าไม่มีแกเนี่ยฉันทุกข์กว่าเพราะฉันไม่มั่นใจเลยว่าการไม่มีแกเนี่ยฉันจะอยู่ยังไงฉะนั้นฉันยังได้ความสุขเล็กๆคือ pleasure ที่เธอยังอยู่ตรงนี้กับฉันแต่ฉันลืมมองไปในอนาคตว่าถ้าฉันยังถูกตบตีอยู่แบบนี้ต่อหน้าลูก ค่ะ คนที่ฉันรักมากกว่าจะเจ็บปวดยังไงในอนาคตเด็กน้อยคนนี้จะเติบโตมากับการซึมซับว่าการถูกตบตีเป็นเรื่องปกติและพาตัวเองไปเป็นเหยื่อต่อไปในสังคมวนลูปคือเขาไม่คือโดยธรรมชาติพอถ้ามนุษย์ไม่เห็นไกลก็จะอยู่แค่ตรงpleasure หรือความพึงใจตรงหน้าแล้วก็จะออกไม่ได้ดังนั้นโดยมุมของง้อก็มองว่าตราบเท่าที่ยังถ้าชีวิตไม่สมมุติถ้าเราไม่ไปจินตนาการถึงอนาคตได้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยคนคนนั้นก็จะไม่ไปจนกว่ามันถึงจุดที่ต่ำสุดจริงๆใช่ค่ะทุกคนมีจุดนั้นและบางทีนะความอดทนบางคนมันมีเยอะมากจริงๆนะคะเราก็ต้องชื่นชมแล้วก็เอาละค่ะขอให้เจ็บที่สุดเร็วๆอะไรเงี้ยลักษณะคล้ายๆการสาปแช่งนะคะแต่ว่าคือว่าพี่รู้ว่าถ้าเกิดเหนื่อยที่สุดน้องคงหยุดได้เองแล้วก็พี่ว่าบางทีการความรักในรูปแบบเนี้ยมันเป็นความเห็นแก่ตัวแบบนึงต่อให้หลายคนบอกว่าอยู่เพื่อลูกอะค่ะในที่สุดแล้วเราก็ไม่เคยถามลูกนะว่าลูกอยากให้อยู่อย่างนั้นจริงไหมแต่เรารู้สึกว่าการบอกว่าอยู่เพื่อลูกเป็นข้ออ้างอีกอย่างนึงที่ทำให้เรายังมีคนคนนั้นอยู่แต่ทั้งหมดมันวนกลับมาที่ก็รักก็เข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ค่อนข้างห่วงกังวลเพราะว่าหลังๆเนี่ยคำถามประเภทของการโดนตบเยอะมากนะคะโดนทำร้ายร่างกายเยอะมากคือแนวตบจูบอ่ะพี่ก็เข้าใจอีกเช่นกันนะคะว่าเรารักอ่ะแล้วตอนพอเขามาขอคืนดีอ่ะเราก็ไปจำตอนที่เขาจูบลืมตอนที่เขาตบอ่ะซึ่งในที่สุดพี่กลัวเหลือเกินว่าถ้าเขาแค่พลาดพลั้งมือไปตายเขาร้องห่มร้องไห้ขอโทษแค่ไหนเราก็ไม่ได้ยินพี่เลยรู้สึกแบบเฮ้ยกอดตัวเองดีๆมีเยอะนะคะโดนจนสะโพกหักพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์รู้ด้วยซ้ำว่าลูกโดนอะไรมาเพราะว่าลูกกลัวว่าถ้าเล่าให้ฟังพ่อแม่จะเกลียดเขานี่คือสิ่งที่เราได้ยินกันมาโดยเสมอแล้วเราก็จะวนกลับมาที่ประโยคง่ายๆที่บางคนบอกว่าทำยากมากคือการรักตัวเองนี่แหละค่ะหนูก็เลยแบบว่ามันเป็นปัจจัยหลักเลยแล้วทุกวันนี้อย่างพี่อ้อยเคยแชร์ไว้ครั้งหนึ่งด้วยง้อเคยได้ยินตอนนั้นที่เราไปพูดรายการเป็ดท็อปกันแล้วพี่อ้อยบอกว่าในอดีตเนี่ยคนฆ่าตัวตายเนี่ยสถิติเนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจใช่ค่ะปัญหาเศรษฐกิจแต่ปัจจุบันเป็นเรื่องของปัญหาหัวใจนี่ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกดีว่าปัญหาหัวใจกับปัญหาปากท้องใช่ป่ะคะวันนี้เรากลับรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้หรือใจเราอยากได้เราจะเริ่มรู้สึกว่าการทำร้ายตัวเองอาจจะทำให้เราได้รับสิ่งที่เราอยากได้หรืออย่างน้อยที่สุดคือการทำให้คนคนนั้นรู้สึกเจ็บที่สุดคือเข้าใจคำว่าสติอะเนาะคือพี่พูดเสมอว่าคำว่าหัวใจอะคำว่าหัวมาก่อนใจอะแต่เวลาเจ็บอะน้องเจ็บที่ใจก่อนหัวจะคิดได้อะอันนี้โดยปกติแต่เพียงแต่พี่กำลังจะบอกว่าหลายครั้งถ้าเขาไม่รักเราอะค่ะเราจะอยู่หรือไปไม่มีผลอะไรต่อใจเขาเลยจริงๆมันแค่นั้นจริงคนที่เราจะมีผลต่อเขาที่สุดคือคนที่รักเราเพราะฉะนั้นน้องจะฆ่าตัวตายฟื้นขึ้นมาฆ่าอีกรอบหนึ่งไม่ได้ทำให้เราน่ารักมากขึ้นถูกหนูเคยเจอด้วยเคสหนึ่งพี่ย้อยค่ะโกรธแฟนกินยาฆ่าตัวตายไม่ตายไม่ตายคือโทรไปหาแม่ตัวเองแม่ก็รีบมาช่วยเลยนะคะไม่ตายเสร็จปุ๊บแฟนก็มาบอกอีกก็ถ้าอยากตายจริงๆคงไม่โทรบอกใครหรอกคราวนี้ก็เลยผูกคอตายเลยคราวนี้สำเร็จค่ะต้องการให้เขาเสียใจใช่ไหมได้ค่ะเขาก็เสียใจวันที่เผาอะค่ะหลังจากนั้นเดือนนึงเขามีคนใหม่ละค่ะเนี่ยใช่เป็นพี่จะบอกว่าน้องต้องอยู่ขวางความเจริญก่อน น้องจะรีบเคลียร์พื้นที่ทําไม เอาจริงๆนะ น้องไม่อยากอยู่ดูหรอแต่ว่าเฮ้ยคนที่คิดว่าเดินออกจากชีวิตฉันแล้วจะเจริญเนี่ยเขาจะไปได้ถึงสุดขั้นไหนแล้วน้องรีบเคลียร์พื้นที่ให้ตัวเองจากไปอะบางทีมันไม่คุ้มทางสะดวกเลยทีนี้ใช่ล่ะเอาจริงเนี่ยพี่ก็พูดเล่นๆอย่างนี้เลยน้องอยู่ขวางความเจริญก่อนจะไปไหนลูกอยู่ก่อน อยู่ให้เห็นอยู่ให้รู้สึกว่าถ้าขาดเราแล้วเขาอยู่สบายขาดเขาน้องต้องไม่ตายอะนะคะแล้วร้อยทั้งร้อยพี่ให้ร้อยกว่าด้วยเราฆ่าตัวตายเพื่อคนที่เขาไม่ได้รักเราแล้วมาทำร้ายคนที่รักเราเท่าชีวิตใช่เนาะเพราะนั้นถ้าเราช่วยกันแตะเบรกได้พี่จะให้อยากช่วยกันแตะเบรกวันนี้
เราเห็นโรคภัยไข้เจ็บเรารักตัวกลัวตายค่ะแล้วทำไมเวลาที่เรายังหายใจสบายอ่ะจะไปตายเพราะคนคนหนึ่งไม่รักอ่ะพี่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอ่ะจริงมันยังคิดตบมือสิคะจะรออะไรค่ะค่ะแหมโควิดกลัวแทบตายหน้ากากยังไงเราทุ่นวนทุรายฉันเอาแอลกอฮอล์แทบจะลาดตัวเดิมเหมือนเดิมกลิ่นโรงพยาบาลติดตัวออกมาแล้วอะแต่ทำไมเราถึงรู้สึกว่าอ๋อถ้าไม่รักฉันฉันยอมตายโลกนี้มันเปราะบางค่ะมันมีอะไรตั้งหลายอย่างที่ทำให้เราหยุดลมหายใจง่ายมากอย่าไปตัดสินใจหยุดลมหายใจของตัวเองเลยมันไม่คุ้มอะคือบางทีเขาไม่เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ไม่ได้เห็นว่าตัวเขาเนี่ยมันเป็นที่รักขนาดไหนค่ะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงวันก่อนหนูไปอ่านพวกเราเคยน่าจะต้องได้ยินพระนางวิสาขาใช่มั้ยคะค่ะพระนางวิสาขาเนี่ยครูเรียกชื่ออยู่ดีวิสาขาวิสาขาท่านเนี่ยค่ะเป็นเบญจกัลยานีใช่มั้ยคะมีครั้งนึงที่พ่อของสามีส่งอมาตย์มาเหมือนแบบส่งเสนามาให้ดูว่าจะเลือกสะใภ้ค่ะตอนนั้นฝนตกหนักมากทุกคนวิ่งกันอีลุงตุงนางหมดเลยแต่นางวิสาขาเดินอย่างสง่างามค่ะจนเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนางคนนี้มีลักษณะที่สง่างามมากเลยก็เลยเข้าไปถามว่าทำไมไม่วิ่งเหมือนเพื่อนในขณะที่ฝนตกตัวเองเพิ่งไปอาบน้ำมาเสร็จเนี่ยนางตอบว่าร่างกายเนี้ยของเราอะได้รับความรักจากพ่อแม่เลี้ยงดูมากว่าจะเติบโตค่ะหากเราล้มไปเป็นแผลไปคนที่เจ็บกว่าคือพ่อแม่เรานี่คือโหพอมาฟังคำนี้คืองั้นเรามาย้อนนึกถึงตัวเองนะไม่ต้องคิดถึงเรื่องความรักเลยนะพี่อ้อยคิดแค่ว่าตอนเด็กๆอ่ะเราไปเที่ยวลองทริปเงี้ยในคณะมันจะมีไปเที่ยวเงี้ยค่ะแล้วคุณเงาะเนี่ยค่ะก็ปีนขึ้นไปบนรถแดงเพื่อที่จะขึ้นไปเฮลกับเพื่อนอยู่คำว่าเฮลก็แก่พอสมควรค่ะขึ้นไปสนุกกับเพื่อนอยู่บนหลังคารถตอนรถกำลังขึ้นดอยในขณะที่กำลังขับเราลืมคิดไปเลยเราเอาแต่สนุกตรงหน้าโดยลืมคิดไปว่าเราสำคัญกว่ากับใครบางคนมากๆค่ะมีใครบางคนที่อยู่ตรงนั้นแล้วเขาอาจจะเสียใจแบบที่สุดอะชนิดที่ไม่อยากจะอย่าอะไรเลยวันนี้เรามัวแต่มองเห็นสิ่งที่เราไม่มีค่ะแต่ลืมมองว่าสิ่งที่มีแล้วประมาณค่าไม่ได้ของเราอะมากมายเต็มหมดมันมีคนเขียนหนังสือแล้วพี่ให้จำประโยคนี้ได้อะเขาคือเขาบอกว่าอย่ามัวแต่รอสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่เรามีเวลาพี่ให้ไปพูดตามโรงเรียนนะคะพี่จะพูดเสมอว่าเฮ้ยน้องๆหนูคือหัวใจพ่อแม่นะนะอย่ายอมให้ใครทำอะไรแย่ๆเพราะหัวใจพ่อแม่เจ็บที่สุดเห็นลูกนั่งร้องไห้อ่ะโอ้โหพ่อแม่นี่ทรมานคิดถึงตอนเรามีหลานๆตัวเด็กเล็กๆอ่ะร้องไห้ทีพ่อแม่วิ่งเข้ามาแบบโอ้หรือทำอะไรก็ตามให้หยุดเดี๋ยวนี้แต่พอตอนเราโตเราสามารถปล่อยให้ตัวเองร้องไห้ซ้ำๆซากๆกับคนเดิมๆอ่ะพ่อแม่ไม่มีโอกาสได้โอ้ได้ซ้ำอ่ะจริงใช่ป่ะเพราะนั้นคือพี่ไม่ได้บอกพี่เก่งกว่าแต่พี่ฟังมาเยอะแล้วพี่ก็เห็นวนลูปแห่งวัฏฏะสงสารหนึ่งจริงค่ะหลายครั้งที่เราไปรอสิ่งที่เฮ้ยเมื่อไหร่จะรักฉันแต่หันกลับมาไอ้ความรักที่ได้มาตั้งแต่เกิดเนี่ยสแตนบายท่านี้เลยอ่ะเขาอยู่แบบท่าเตรียมพร้อมที่แบบเขาที่เตรียมตัวมาลูกก่อนไม่เห็นยังไม่ต้องถึงขั้นเป็นแฟนนะคะเอาแค่วันเกิดอ่ะพี่รู้สึกว่าวันเกิดเราอ่ะถ้าแฟนจำไม่ได้เพื่อนไม่ว่างโอ้โหทุกทรมานทำไมถึงแบบอะไรเงี้ยแล้วค่อยกลับบ้านแต่พี่รู้สึกว่าคนที่บ้านรอฉลองวันเกิดกับเราทุกโอกาสในทุกวันเกิดของเราเพราะท่านมีความสุขก่อนเราเกิดเองนะตั้ง9เดือนอะใช่ใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นพี่เลยรู้สึกว่าเนอะบางทีเราอาจจะมองเห็นความสำคัญต่างกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราผิดประหลาดมันอาจจะเป็นเรื่องของวัยด้วยวัยหนึ่งนี่การยอมรับนี่เป็นเรื่องสำคัญมากฉันเดินออกมาทุกคนจะต้องยอมรับมากแต่ในที่สุดเวลาที่น้องเติบโตขึ้นไปน้องจะเห็นว่าที่สุดแล้ววันนึงสิ่งที่เราควรได้รับการยอมรับที่สุดคือยอมรับด้วยตัวของเราเองว่าฉันก็มีดีนะเว้ยอะไรเงี้ยฉันก็มีของฉันเติมตัวเองไม่เป็นประมาณนั้นปัญหาของยุคนึงของชีวิตเราทุกคนเงาะเองก็เคยเป็นยุคที่เติมให้ตัวเองไม่เป็นแล้วต้องให้คำของคนอื่นเติมเราแล้วไม่พอสักทีด้วยนะเป็นหม้อก้นรั่วนะวันนึงแค่เราภูมิใจในตัวเองและทำให้พ่อแม่ภูมิใจได้นี่คือคุณค่าของเราอะพี่รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะพูดถึงเรื่องนี้นะง้อก็นึกถึงตอนเด็กๆตอนเด็กๆเนี่ยเคยอกหักค่ะแล้วก็ขับรถร้องไห้วนไปจนถึงที่2เลยนะคะไม่กลับบ้านกับช่องร้องผมร้องไห้และแน่นอนค่ะเราก็จะต้องเปิดเพลงค่ะหาช่องที่ขยี้เราที่สุดขอให้หนึ่งในนั้นไปกรีนเวฟเพราะว่าฆาตกรเต็มเลยค่ะ 106.5 มีฆาตกรอยู่ในนั้นมากมายนะใช่ใช่ค่ะคือถ้าไปเป็นเพลงแบบ
My heart goes on ละเราจะเปลี่ยนทันทีแล้วเราก็จะต้องเปิดไปเพลงที่แบบจุดจบคือเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่แล้วพอเราฟังตอนนั้นเราก็แบบเสียใจใช่เลยโอ้โหร้องไห้ทำไมเขาถึงทำแบบนี้เกลือบคำเสียเพลงค่อนข้างเก่าให้หนึ่งนะงอก็จะในยุคไนตี้นี่นะไนตี้หนูโตมาแบบนี้เสร็จปุ๊บอะหนูจำได้ว่าวันนั้นอะหนูขับรถอยู่7ชั่วโมงวนในที่ที่ตรงเนี้ยเขาเคยกอดเราค่ะเคยแสดงความรักก่อนที่เราจะเลิกกันเนี่ยตรงนี้คือจุดกำเนิดความรักของพวกเราจนวันนั้นพองอขับจนถึงประมาณตีสามขับกลับบ้านกะว่าทุกคนในบ้านเนี่ยต้องหลับแล้วไม่อยากให้แม่เห็นว่าเราเสียใจค่ะเปิดประตูบ้านไปตอนประมาณตีสามคนแรกที่เห็นคือแม่งอไม่รู้ว่าเขานั่งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่กี่โมงคะนั่งอยู่ในท่าที่รออยู่ตำแหน่งที่เปิดแล้วอยู่อย่างเงี้ยค่ะพองอเปิดมาปุ๊บภาพแรกที่งอเห็นคือเขาเอามือมาแบบนี้แล้วบอกว่ามาให้แม่กอดทีได้ไหมค่ะไปวนอยู่ตั้งนานนึกถึงอ้อมกอดของใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เห็นค่าของเราเลยจะมีใครบางคนรอเราอยู่ตรงนั้นแล้วก็พร้อมกับคำว่ามาขอแม่กอดทีโหตรงนั้นมันเหมือนง้อถูกตบหน้าขนาดหนักเลยจากโลกใบนี้เลยง้อกอดแม่แล้วเขาก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่าง้อจำไว้นะลูกถ้าง้อเป็นอะไรไปคนนั้นเขาจะเสียใจไม่ถึงเดือนหรอกแต่แม่จะเสียใจทั้งชีวิตง้อรู้ใช่ไหมว่าแม่รักง้อมากง้อล้มแม่ยังเสียใจวันนี้ง้อเสียใจแม่เสียใจกว่าง้อหลายเท่านะลูกนั่นคือโมเมนต์สุดท้ายเลยแล้วง้อปฏิญาณนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้บอกแม่จะไม่มีทางได้เห็นความเสียใจกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องแบบนี้กับหนูจะไม่มีทางเห็นน้ำตาจากลูกคนนี้อีกเลยแม่จะเห็นแต่ความสุขหนูจะมีความสุขเพื่อแม่มันคือชัดมากเลยค่ะว่าพอวันที่บางครั้งเราลืมมองใครบางคนที่เขามองเราอยู่ตลอดแต่เราไปมองหาคนที่เขาไม่มองเราเลยพี่ว่าทีนี้ง้อถามมันมีบางคนที่แต่พ่อแม่หนูไม่มีอะค่ะพี่หนูจะมองใครดีจริงๆพี่ว่าเราลืมไปว่าเลือดของพ่อแม่อยู่ในตัวเราพ่อแม่ทิ้งเลือดนักสู้เอาไว้พี่ว่าในวันนี้สิ่งที่เราภาคภูมิใจในตัวเองเราภาคภูมิใจในเลือดเนื้อของเรานั่นคือเลือดของพ่อของแม่อยู่ที่ตัวเราเนาะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องหาที่ยึดเหนี่ยวหัวใจมีคนเยอะแยะมากมายอาจจะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ด้อยกว่าใครในสังคมนะคำว่าด้อยกว่าใครในสังคมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฐานะหรืออะไรก็ตามทีแต่เขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นคนที่ทำร้ายสังคมยิ่งเราทำยิ่งเรายิ่งต้องภูมิใจเพราะเอาพูดตรงๆนะคะคำว่าพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนเนี่ยเขาไม่ได้รู้หรอกนะคะว่าพ่อแม่อยู่หรือไม่อยู่ค่ะแต่เวลาที่เกิดเขาแบบว่าจะสั่งเสริญคำนี้กับเราเนี่ย มันบอกกับเราว่าเราคือตัวแทนของพ่อแม่ฮะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วแต่เราคือสิ่งที่เป็นตัวการันตีว่าท่านดูแลเรามาอย่างดีพี่มองอย่างนั้นเป็นผลงานชิ้นโบแดงของท่านค่ะสุขแทนท่านใช้ชีวิตที่ดีแทนท่านที่ท่านไม่มีโอกาสใช่เวลาที่เราชื่นชมใครสักคนนึงอะเราไม่ได้ชื่นชมที่คนคนนี้คนเดียวเราจะชื่นชมว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงเขามายังไงเนาะงอมั่นใจว่าพี่อ้อยต้องเคยถูกถามว่าพ่อแม่เลี้ยงพี่มายังไงแน่นอนก็คงจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามที่ตัวเองภูมิใจแล้วมันจะส่งความภูมิใจไปถึงคุณพ่อคุณแม่จริงที่อยู่ในเราใช่ถามว่าไอ้เรื่องอกหักอย่างที่น้องเงาะบอกอ่ะพี่ว่าโอนเคยเป็นเคยทำในสิ่งที่เราก็งงว่าครั้งหนึ่งในชีวิตฉันทำแบบนั้นได้ยังไงเห็นไหมคะแต่การอกหักทำให้เราเปลืองพลังงานนะคะ น้องเผาผ่านพลังงานนะคะโอ้โหเบิร์นแคลอรี่ดีเหลือเกินนะคะนะคะอุตส่าห์ไปขับรถแล้วเปลืองน้ำมันเสียแบบทั้งพลังงานโลกพลังงานชีวิตใช่แต่มันมีอีกอย่างนึงใช่ไหมคะคือมันมีแบบเงาะเคยนะแต่เพิ่งเห็นแค่เคสเดียวแต่มันมีเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของความรักค่ะอุ๊ยไม่เป็นไรค่ะพี่จ้ะไม่เป็นไรค่ะคือเป็นในเรื่องของความรักของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยุคนี้ครอบครัวที่บ้านแตกเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยพองอเคยพูดว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในเราอย่างละครึ่งเขาบอกว่าแม่ก็พอไหวค่ะพอพูดว่าพ่ออยู่ในตัวอย่างละครึ่งเนี่ยหนูบายเลยเพราะว่าหนูเกลียดเขาหนูเขาคือคนที่ทำให้หนูเจ็บปวดมาทั้งชีวิตค่ะเนี่ยจะมาบอกให้ว่าเขามีนี่หนูยิ่งรังเกียจตัวเองไปกันใหญ่ถ้าเกิดเราเจอเคสแบบนี้พี่ก็อยากจะแนะนำเรื่องความรักในมุมนี้ยังไงเพราะเด็กเดี๋ยวนี้บางคน question กับคำว่ากตัญญูใช่ใช่อย่างเมื่อกี้ที่ก่อนที่เข้ามาการเห็นงอพูดอันหนึ่งว่าเฮ้ยทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองเราเปลี่ยนพ่อไม่ได้เราเปลี่ยนแม่ไม่ได้ค่ะเพราะเราเกิดมาท่านก็รักกันเป็นพ่อเป็นแม่แล้วท่านก็รักเป็นสามีภรรยาแล้วไม่ต้องเกลียดอะไรในตัวของคุณพ่อเ
เพราะในที่สุดแล้วทำให้เราเกิดได้ไม่แน่ตอนที่เรายังพูดภาษาไทยไม่ได้เลยคุณพ่ออาจจะเป็นคนที่สอนคำแรกให้กับเราน้องไม่ได้เกิดมาแล้วเก่งเลยนะน้องไม่ได้เกิดมาแล้วสามารถคอมเมนต์ประชาชนในโลกนี้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเหมือนในวันนี้แต่น้องเกิดมาในวันที่คำแรกยังพูดไม่ได้อยากกินยังขอกินไม่ได้นอกจากร้องวันนั้นท่านอาจจะเป็นคนที่สอนคำแรกให้กับเราก็ได้เพราะฉะนั้นที่มาคืออะไรให้จำไว้ที่ไปแล้วแต่ท่านค่ะเอาจริงๆพี่มองแบบนี้นะคือที่มาคือกว่าเราจะมาตรงนี้ที่ว่าทุกคนก็จะต้องผ่านการสารพัดอย่างกว่าเงาะจะได้มาทำงานที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นกว่าพี่อ้อยจะมาเป็นดีเจที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องผ่านการที่คุณพ่อก็ต้องแบบประคับประคองมาตลอดผิดถูกตามวิถีและความสามารถใช่จ้ะใช่ค่ะแน่นอนค่ะเวลาที่เรารักใครแล้วเวลาเขาทำให้เราเสียใจเราจะรู้สึกเจ็บมากเพราะฉะนั้นเลือกหมดเจ็บไว้อันนึงแต่หมดสร้างเราเนี่ยให้เป็นอีกหมดนึงเท่านั้นเองโอ้เงาะชอบมุมนี้มากเลยค่ะง้อรู้สึกว่าถ้าวันนี้เรามีสติมากพอแยกหมวดไปเลยแยกหมดเลยผิดส่วนผิดค่ะก็ไม่ได้บอกว่าพ่อแม่ทุกคนถูกหรอกใช่พ่อแม่ก็มนุษย์ไหมเราไม่ผิดเหรอเราก็มีส่วนที่ไม่ดีในตัวเราแยกสิส่วนดีของท่านล่ะค่ะส่วนดีเราก็มองส่วนนี้แล้วเราก็ใช้ส่วนนี้ไปส่วนผิดก็อย่างที่บอกสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนใช่ใช่ก็เราช่วยท่านได้ก็ช่วยไปช่วยไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านค่ะทางท่านเหมือนเรื่องความรักเหมือนกันหลายคนชอบถามว่าพี่เอ้ยพี่ชอดคะทำยังไงคะหนูถึงจะลืมเขาได้พี่จะบอกว่าไม่ต้องลืมค่ะน้องต้องจำให้แม่น น้องต้องจำทุกซีนด้วยถูกน้องต้องจำทุกโหมดด้วยค่ะเขาเคยดีมากเลยนะคะค่ะแล้วทำไมถึงเลิกกันคะตอนนั้นเขานอกใจหนูนี่ไงจำให้ได้ทุกโหมดนั่นคือแยกโหมดนะ คือแน่นอนหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้หรอกค่ะเราต้องจำส่วนที่ดีของเขาถ้าในระยะแรกพี่ว่าการจำสิ่งที่ดีทำให้เราหลุดยากค่ะถูกค่ะใช่ป่ะคือคนเนี่ยมันวิตฐานค่ะพี่อ้อย คือตอนอยู่ด้วยกันก็จ้องแต่ข้อเสียใช่แต่พอเลิกกันกูจ้องแต่ข้อดีจังข้อดีมันไม่ใช่เวลาใช่ถ้าเป็นข้อดีที่ดีจริงค่ะเราไม่เลิกกันหรอกถูกเหมือนประโยคที่พี่พูดไปบ่อยในรายการอ่ะถ้ารักกันจริงใครจะทิ้งให้เป็นแฟนเก่าถูกกูชอบคำนี้ถ้ารักฉันจริงฉันก็ต้องเป็นแฟนปัจจุบันสิแต่นั่นหมายถึงว่ามันควรจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเดินหน้าต่อไปไม่ได้ใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นจำจงจำทุกโหมดนะแล้วเอาไว้วันหนึ่งแข็งแรงขึ้นจะไปเลือกจำบางโหมดก็แล้วแต่ก็ถูกต้องไม่ได้ที่พูดเนี่ยไม่ได้ให้ไปเกลียดกันไม่ได้ให้ไปเกลียดว่าแบบเฮ้ยจะต้องไปนึกถึงข้อไม่ดีของเขาไม่ใช่แต่ว่าข้อไม่ดีจริงๆอ่ะไม่ได้ไปสรรสร้างอะไรข้อไม่ดีจริงๆเอามาคิดก่อนให้ตัดใจแล้วพอเสถียรแล้วจะเมตตานึกถึงความดีของเขาก็ยินดีใช่ค่ะเพียงแต่พี่ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องการถูกจริตน่ะและวันนี้นะคะต้องยอมรับว่าเราต้องการ how to สูงไปอ่ะเช่นทำยังไงให้ลืมคะคุยน้องคะอีกหน่อยอายุเยอะๆเนี่ยกินข้าวหรือยังจำไม่ได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็อาจจะเป็นการปกป้องตัวเองอย่างนึงสิ่งมีชีวิตทุกประเภทจำเรื่องเจ็บได้ดีกว่าเรื่องมีความสุขค่ะเพราะการจำเรื่องเจ็บได้ดีจะได้ไม่พาตัวเองไปเจ็บอีกค่ะเวลาเสือหลุดจากบ่วงของนายพรานค่ะเสือจะรู้ว่าอย่ากลับไปตรงนั้นนะเดี๋ยวตกอีกแต่ถ้านายพรานหล่อมนุษย์บางคนจะกลับไปสู่ตรงนั้นได้อีก แล้วก็คิดว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะถ้านายพรานเป็นแบบสหายก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่ใช่คะเราก็จะให้โอกาสว่าก็จะเดี๋ยวเขาก็ดีบินใหม่แล้วก็ต้องลงมาใหม่เดี๋ยวแบบว่าความดีของหนูจะต้องสร้างทุกอย่างก็ไม่แน่แหมถ้าดีขนาดนั้นเขาคงแต่งงานกับชีไปแล้วล่ะค่ะถ้าเขาแต่งงานกับคนดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำดีต้องทำให้ถูกคนพี่อ้อยรู้สึกแบบนั้นนะค่ะถูกคนถูกที่ถูกเวลาใช่ค่ะและอย่าคิดว่าความดีจะทำให้เราได้ทุกอย่างทำดีได้ดีแต่บางทีก็ไม่ได้ใจนะมันคนละเรื่องกันนะใช่ค่ะได้ดีทำดีได้ดีได้ดีต้องได้ทำแล้วได้ดีแน่ใช่บางคนแบบว่าเหมือนเพลงพี่เบิร์ดไงพี่คะถ้าเป็นคนดีแล้วมันไม่มีใครอ่ะหนูจะทำเลวต่อไปเลยค่ะนี่ก็สุดตรงอีกถ้าทำดียังไม่มีใครน้องมั่นใจได้ไงว่าทำเลวแล้วจะมี ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักมองมันอีกมุมนึงอ่ะก็ทำดีให้ตัวเองภูมิใจอ่ะก็ทำดีให้ตัวเองภูมิใจถ้าคนคนนึงจะไม่ควรฆ่ากับหัวใจดีๆของเราก็ให้เขาเดินไปอ่ะก็ไปเก็บเกี่ยวหัวใจที่เธอควรเอาข้างหน้าแล้วกันใช่แล้วฉันก็จะเลี้ยงหัวใจดีๆของฉันให้กับคนทุกคนที่คู่ควรค่ะประมาณเนี้ยพี่ว่านะพี่อ้อยคะชาติที่แล้วเป็นกันไกลหรือเปล่าคะทำไมคมไม่ใช่ไม่หรอก คือพี่รู้สึกว่าบางทีพี่ก็มันเป็นพี่ชอบภาษาไทยเอางี้ก่อน พี่รู้สึกพี่ชอบภาษาไทยแล้วพี่รู้สึกว่าภาษาไทยมันมีจริตมันมีศิลปะมันมีอะไรหลายๆอันที่พี่รู้สึกว่าเราพูดอะไรก็ตามทีนะพูดไปเพลินๆจำอะไรไม่ได้หรอก แต่พอมันมีคำที่มันเป็นคำคล้องจอง พี่ว่ามันจะสามารถทำให้เราหันมามองคำนั้นและสามารถรู้สึกว่า
เออว่ะได้ง่ายขึ้นน่ะจริง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 สมองมันจะจำอะไรที่มันคล้องจองกันเป็นท่อนท่วงทำนองใช่แล้วพี่ย้อยนี่คือแบบพี่ย้อยอ่านหนังสือเยอะไหมคะเชื่อไหมว่าพี่เป็นคนอ่านหนังสือน้อยพี่กลัวหนังสือเล่มใหญ่แต่พี่อ้อยจะอ่านหนังสือสั้นๆแล้วดันบังเอิญยุคโซเชียลเป็นยุคที่ทำให้การอ่านหนังสือสั้นของพี่อ้อยดันเป็นประโยชน์คือทุกอย่างมันจะต้องฮุกเลย มันจะแบบอ่านปั๊บแล้วไอ้นี่เลยแล้วรู้สึกเลยแล้วพอพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยอ่านหนังสือเยอะเวลาจะหยิบหนังสือขึ้นมาสักเล่มพี่จะอ่านหนังสือเล่มที่มันโดนใจเลยอ่ะเราจะเลือกเหมือนกับเวลาพี่อ้อยเป็นวิทยากรที่ไหนก็ตามทีบางคนชอบถามว่าพี่อ้อยมีแผ่นใสไหมคือพี่จะแทนตัวเองคือเวลามีเห็นแผ่นใสพี่ก็จะแบบพี่ทำแผ่นใสเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้กันอยู่ไอภาษาของพวกเราจะเฮลกันนี่แหละสไลด์ไหมคะพี่สไลด์อะไรประมาณนี้หรือสไลด์ก็ยังเก่าเก่าโอเคผ่านไปค่ะ PowerPoint PowerPoint ค่ะโอเค PowerPoint พี่จะเป็นคนที่รู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แสงในห้องดิมลงความรู้สึกความสมาธิเริ่มจะง่วงอ่ะแต่พี่จะใช้ไมค์ตัวเดียวค่ะและพี่รู้สึกว่าถ้าอะไรก็ตามที่โดนใจเขาจะจำสิ่งนั้นได้โดยไม่ต้องจดรู้สึกเป็นแบบนี้ไม่รู้จะเข้าใจผิดหรือเปล่าแต่พี่รู้สึกแบบนั้นเองสวยงามมากเลยนะคะแฮปปี้เหลือเกินน้องเงาะถามเรื่องความรักพี่ว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่คำถามที่เดี๋ยวคนทั้งบ้านเงาะว่าอยู่ในท่านี้อยู่ท่าแบบว่าอยากถามว่าพี่อ้อยกับแฟนค่ะตอนปัจจุบันนี้อยู่ยังอยู่กันคนละจังหวัดค่ะยังอยู่กันคนละจังหวัดพี่อยู่กรุงเทพสามีอยู่แม่สอดเดี๋ยวเดือนเมษายนนี้ก็ครบรอบ12ปีแห่งการแต่งงานระยะไกลแล้วคือภาพที่ออกมามันน่ารักมากโอ้จริงอ๋อก็เป็นคนธรรมดาเนาะคือน่ารักในความอ่อนโยนในความให้เกียรติซึ่งกันและกันที่ภาพที่เราเห็นสัมผัสได้เลยอันนี้นะคะพี่เคล็ดลับของชีวิตคู่ของพี่โอเคมันอาจจะไม่ได้มีเคล็ดเดียวหรอกใช่ๆแต่ว่าพี่ประคองมันยังไงอันนึงก่อนนะคะพี่ก็ต้องบอกว่าพี่ยกเครดิตก่อนคือเรื่องของความรักเราต้องช่วยกันทั้งสองคนต่อให้เราพยายามแทบตายถ้าอีกฝ่ายไม่ใช่เขาก็เรายื้อใครไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมรับว่าเขาเองก็เป็นคนที่ทำให้พี่รู้เหมือนกันว่าเขาก็พยายามเต็มที่หนึ่งความซื่อสัตย์ความน่าไว้ใจก่อนอันนี้พี่พูดในอดีตจนมาถึงปัจจุบันนะเพราะพี่เชื่อว่าความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกเมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้แต่เท่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เขาได้พยายามสร้างความน่าไว้วางใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคล็ดลับของพี่อ้อยก็คือต้องคิดไปก่อนเลยว่าคนเราไม่มีอะไรได้ดั่งใจไปซะทุกอย่างนะแม้กระทั่งตัวเองในบางวันน้องก็เคยเป็นไหมคะว่ารู้ว่าพรุ่งนี้มีงานเช้าแล้วเราบอกตัวเองว่าคืนนี้ต้องนอนเร็วและเราก็ดูสหายวนไปถูกต้องและตีสามไม่ง่วงตาตึ้งแล้วเราก็บอกว่าต้องตื่นเช้าจ้ะรีบนอนเป็นค่ะขนาดตัวเองเรายังเอาตัวเองไม่อยู่แล้วเราคิดว่าเขาต้อง1 2 3 4พี่เคยไปพูดในรายการค่ะคือว่าไม่ใช่ว่าพี่ต้องมาแบบถึงพร้อมและมีสตินะเรามักจะงี่เง่ากับคนที่เราให้ความสำคัญสามีเคยพูดว่าหนูเนี่ยเข้าใจทุกคนเลยนะยกเว้นเฮียเลยพี่ก็จะบอกว่าไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่บางทีเราจะมีความอารมณ์แบบอะไรเนี่ยสมบัติอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอันง่ายสุดคือเวลาที่พี่เดินทางไปสุดถ้าเราไปปั๊บหนึ่งเนี่ยอย่างเขาเป็นคนที่ชอบเล่นบอลมากพี่ก็จะรู้สึกว่าทำไมวันนี้ไม่หยุดเล่นบอลนะก็เราสาวมาซึ่งตอนช่วงแรกๆของการแต่งงานเป็นเยอะเป็นเยอะจนรู้สึกไม่สนุกคือรักทางไกลเจอกันก็น้อยยังทำให้เวลานั้นมันเป็นเวลาพังๆของคนสองคนอีกพอหลังๆเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยในวันปกติธรรมดาที่เราทำงานที่เรารักอยู่ไกลๆเขาอะอะไรเป็นความสุขของเขากีฬาไงแล้วพอคุณขึ้นมาคุณใช้สิทธิ์อะไรที่จะทำให้เขาวางในสิ่งนั้นเพราะเขาก็เคยพูดเสมอว่าเฮียเล่นบอลอยู่ชั่วโมงเดียวเองนะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เวลาด้วยกันไงมันก็เลยกลายเป็นสิ่งนึงที่มันอาจจะเป็นเคล็ดลับอันนึงคือบางทีพี่ว่าถ้ามองจากมุมเราแล้วมันรู้สึกมันทุกข์ทรมานอะลองมองจากมุมเขาบ้างอะโอ้โหมันคือความเข้าใจเลยนะคุณผู้ชมคือสิ่งหนึ่งเนี่ยเท่าที่ง้อขออนุญาตถอดมานะคะก็คือพอคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองเป็นฐานอยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ได้ต้องคือธรรมดาความแง่งอนของผู้หญิงเนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรก็มีไว้เพื่อที่จะเช็คว่าฉันสำคัญสำคัญหรือเปล่าฉันสำคัญนะจ๊ะสำหรับเธอทีนี้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยพอไม่ได้มีฐานของความมั่นใจในตัวเองหรือเคารพตัวเองมากพอบางครั้งก็ลดตัวเองเอาตัวเองไปแข่งกับบอล
ระหว่างฉันกับบอลเลือกอะไรใครสำคัญกว่ากันแต่เธออย่าลืมนะจ๊ะว่าเธอไม่ได้หน้าเตะเท่าลูกบอล นะคะ ถ้าตราบใดเธอรู้ว่าเธอไม่ได้หน้าเตะเนี่ยอย่าไปแข่งกับบอลม้วนตัวให้เป็นทรงกลมให้ได้นะคะ แล้วค่อยไปแข่งงั้นบางคนนะคะพอเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองปุ๊บเราก็เลยไปวัดกันแบบนั้นเพื่อวัดว่าอะไรเธอจะเลือกแล้วมันเพื่อให้คุณค่าแต่พอวันที่พี่อะค่ะมันคือการคำว่าลดอัตราเนาะใช่ใช่ลดหัวโขนที่เราแบกมาว่าฉันต้องดีที่สุดเธอต้องทำให้ฉันเหมือนกับฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คาดหวังลงไปแล้วเข้าไปอยู่ในรองเท้าของเขาบ้างว่าเออมันก็แค่ชั่วโมงเดียวใช่แค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็เออดีเขาออกกำลังกายเออดีไว้หนึ่งต้องออกกำลังกายนะไม่ออกกำลังกายเลยไม่ได้นะถูกแล้วมันก็เลยทำให้เรื่องทะเลาะน้อยลงอันนี้เท่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเราต้องมองในบางอันคือเราต้องเป็นคนที่มีความสุขง่ายเช่นบางทีเห็นแล้วล่ะว่าเขาวิ่งทำงานแบบแล้วเราจะมานั่งถามตัวเองว่าฉันมานะฉันเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้มันบั่นทอนอ่ะถ้าเราเห็นว่าโหเขาทำงานหนักขนาดนั้นอ่ะเขายังแบบให้เวลาเราขนาดเนี้ยมันจะทำให้เรามองเห็นมุมที่ดีๆแม้บางทีอาจจะอยากได้มากกว่านี้เข้าไปอีกแล้วผู้หญิงนะคะเราต้องเตือนกันว่าเรามักจะอยากได้ไม่สิ้นสุดค่ะโทรมานี่ทำไมแล้วเวลานั้นโทรไม่ได้ล่ะ อีกสเต็ปนึงมันก็จะแบบปีนไปอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะด้วยวัยด้วยอ่ะพี่ว่านะถ้าเกิดมาถึงวัยนึงเราจะเริ่มรู้สึกว่ามีความสุขง่ายๆเถอะเราจะได้สัมผัสความสุขได้ทุกวันยิ่งมีรักทางไกลนะคะเวลาเจอกันก็น้อยเราไม่สามารถงอนเรี่ยราดอ่ะเพราะเวลาเจอกันนะเปลืองมากเปลืองมากเราควรเป็นเวลาที่เฮ้ยมันโอเคมันดีจะได้เก็บเอาไว้ใส่พลังแบตสำรองคือในที่สุดรักทางไกลของพี่อ้อยก็ต้องไปรักทางใกล้อยู่ดีเพียงแต่วันนี้ต้องขอบคุณเขาขนาดไหนที่ยอมให้พี่ทำงานที่พี่รักไกลจากเขาพี่อาจจะไม่ใช่ภรรยาที่ดีนักที่ดูแลเขาทุกวันแต่พี่มั่นใจว่าพี่ดูแลใส่ใจทุกครั้งที่มีโอกาสซึ่งเขาพูดคำนี้เสมอเขาพูดคำนี้เสมอเขาพูดว่าแค่มีเวลาเขาก็เห็นแล้วแหละว่าหนูทำเพื่อเขาแค่ไหนเลยเขาจะพูดประมาณนี้ค่ะนั้นเท่าที่ง้อจับได้ในความรักที่สวยงามของพี่หนึ่งคือความให้เกียรติและการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราชื่นชมสิ่งที่เขาทำให้กับเรามากแค่ไหนใช่คือบางคนเนี่ยมีความสุขนะรู้แหละว่าแฟนดีแต่ไม่เคยชื่นชมให้ได้ยินซึ่งกันและกันพี่รู้สึกว่าสำคัญต้องรู้ใช่ไม่ใช่สปอยนะจ๊ะอันนี้ต้องไม่ใช่สปอยนะคะแต่ต้องสร้างความภาคภูมิใจพอถึงวัยหนึ่งเอาจริงๆนะพี่รู้สึกคำว่าให้เกียรติสำคัญกว่าตอนที่เราเด็กๆตอนเป็นแฟนกันคำว่าให้เกียรติเหรออะไรอ่ะอะไรเงี้ยแต่พอตอนโตขึ้นคำให้เกียรติสำคัญวันนี้ยุคโซเชียลทำให้เด็กๆเริ่มเข้าใจคำว่าให้เกียรติมากขึ้น คือเฮ้ยทำไมบอกคนอื่นไม่ได้ว่าเราเป็นแฟนกัน ห้ามโพสต์ภาพคู่ห้ามแท็กภาพมา อันนี้พี่ถือว่าไม่ความเป็นความไม่ให้เกียรติอย่างหนึ่งถูกต้องใช่ป่ะคะคือความรักไม่ต้องประกาศบอกใครนะ แต่อย่าถึงขั้นซ่อนไว้จนไม่มีตัวตน มันทำให้เรางงมากว่าทำไมอ่ะทำไมบอกว่าเป็นแฟนเราไม่ได้วะนั่นคือการให้เกียรติค่ะค่ะใช่คือไม่ต้องมาประกาศหรอกไม่ต้องแบบว่าคนอวดมีอะไรเงี้ยไม่ต้องเปิดรายการนั้นเลยค่ะเพียงแต่ว่าอย่าทำให้เรารู้สึกว่าเธอต้องปิดชั้นซ่อนชั้นใช่อันนี้คือหลายคนที่มาถามแบบเนี้ยเราก็จะบอกให้เขาต้องดูแล้วนะว่ายังไงว่ายังไงใช้เขาตอบโจทย์ชีวิตเราจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าการที่เป็นคู่ครองที่ดีสิ่งที่คุณก็ถอดมาจากพี่อ้อยได้ชัดๆเลยก็คือเนี่ยคือเกียรติการให้เกียรติแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทั้งหมดเนี่ยพี่อ้อยต้องเติมเต็มตัวเองก่อนใช่ค่ะภูมิใจในตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีคนที่มีความภูมิใจในตัวเองสูงโอกาสที่จะทิฐิน้อยมันจะมาด้วยธรรมชาติโดยเวลาอย่างสมมติเวลาเราแชร์หรือสอนเกี่ยวกับเรื่องของรักตัวเองเนี่ยค่ะมันจะแปรผกผันกันค่ะอีโก้แปรผกผันกับความเคารพตัวเองคนเคารพตัวเองสูงอีโก้จะต่ำมันก็จะถอดหัวโขนออกได้ง่ายมากพร้อมที่จะไปยืนอยู่ในรองเท้าของเขาแล้วมองกลับมาอย่างที่พี่อ้อยมองพอพี่อ้อยมองมาปุ๊บเห็นในมุมของความรักของเขาว่าเขาเสียสละอะไรแยกก้อน2ก้อนออกมาให้ได้ว่าก้อนอันเนี่ยที่ไม่พอใจแต่ก้อนที่ดีแหละโอ้โหเขารักฉันจะตายแล้วก็เลือกมองมุมนี้แล้วเข้าใจอันที่3ค่ะคุณผู้ชมที่พี่อ้อยมีสิ่งที่ดีที่ครูเห็นเลยคือพี่อ้อยชัดมากว่าเป้าหมายปลายทางคืออะไรค่ะ1ยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องอยู่ใกล้กันใช่ค่ะ2คือช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมันสำคัญมากเกินกว่าที่เราจะไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใช่พอคนเห็นปลายทางค่ะระหว่างทางมันก็จะเขี่ยของที่ไม่ใช่ออกได้แล้วแล้วมันจะทำให้พี่ได้สิ่งที่พี่ต้องการอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแชร์ให้คุณผู้ชมว่าลองถามตัวเองดูว่าวันนี้เราเห็นปลายทางไหม
เราอยากแก่กับเขาไหมหรือเราอยากจะเป็นแชมป์ชิงแชมป์เมียนักเถียงแห่งชาติหรือเป็นคนที่อดทนแทบตายเพื่อให้เขาเลือกพี่ก็ว่าความอดทนไม่ได้ทำให้เราดูน่าเลือกด้วยนะ ในบางครั้งเลือกเพราะสงสารก็ไม่ใช่ไหมเหมือนที่พี่พูดในรายการอ่ะคนไม่ใช่กระเบื้องอย่าให้เขาเลือกเพราะอดทนอ่ะเช่นแบบว่าในบรรดาทุกคนอ่ะเธอทนได้ดีที่สุดเลยเป็นง้อๆดีใจไหมว่าเอ้าเหรอตกลงที่ฉันได้เธอมาจะแข่งอึดเนาะอะไรเงี้ยในวันยืนบนเวทีการแต่งงานผู้หญิงก็บอกไปฉันรักเขาค่ะคนดีอย่างนี้ผู้ชายบอกว่าผมรักเขาเพราะว่าเขาอดทนเขาอดทนคืออะไรขนาดนั้นอ่ะหรือแบบว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าเป็นเมียพี่ต้องอดทนพี่ฉันไปถามเลยว่าเธอไม่อายเหรอที่ทำให้คนที่ต้องอยู่ด้วยต้องอดทนขนาดนั้นนะเธอต้องทำตัวเป็นของขวัญว่าไม่ใช่ของที่เป็นสิ่งที่ทำให้อีกฝ่ายต้องรู้สึกว่าต้องอดทนและทั้งหมดนะคะพี่ว่าเคล็ดลับอีกอันนึงนะมันไม่ได้เคล็ดลับหรอกมันเป็นสิ่งที่ควรทำคือการสื่อสารดีๆพี่เคยไปอ่านผลวิจัยอันนึงตลกดีเขาบอกว่าที่เราทะเลาะกันอ่ะเพราะการใช้น้ำเสียงผิดประเภทบางทีเราแค่ขอความร่วมมือว่าไอ้ปัญหานี้เราจะแก้กันยังไงแต่น้ำเสียงของเราคล้ายๆการหาเรื่องทะเลาะน้ำเสียงพี่อ้อยเนี่ยใครจะโกรธอ่ะเอาจริงๆเนี่ยพี่อ้อยลองขออยากได้ยินเสียงดุของพี่อ้อยเท่าที่ในชีวิตเคยดุมาควรไม่ก็ไม่ค่อยขนาดนี้นะไม่ค่อยอ่ะไม่นองอ้อแต่เราอย่าลืมนะหลายครั้งที่เสียงแห่งการดุไม่มีแต่น้ำเสียงเรียบๆแต่คำพูดมันดุประชดประชันก็แย่นะสมมติเต็มที่ที่สุดเลยที่แบบไม่น่ารักที่สุดเท่าที่ในชีวิตเคยเปล่งออกมาจากปากพวกในสัมประโยคกันมุมของง้อเนี่ยคือพี่อ้อยเป็นคนที่พูดออกมาแล้วน้ำเสียงเนี่ยเมตตามันมากับน้ำเสียงอยู่แล้วอ่ะนึกกันแบบหรือแบบไหนเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเราอยู่ได้อยู่แล้วเราก็เป็นคนที่แบบว่าเราดูแลตัวเองมาโดยตลอดเนี่ยเห็นป่ะนี่น้ำเสียงนิ่งมากเลยนะลูกใช่ป่ะพอน้ำเสียงนิ่งขนาดเนี้ยแต่คนจะรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรอ่ะร้อน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 ใช่ป่ะคะเหมือนกับเมื่อไม่นานมาเนี้ยพี่ก็เห็นใครลงในทวิตพี่ชอบมากเลยคือบอกว่าให้เราเอาฝึกแบบเป็นวากเกอร์ที่เราฝึกอยู่ในห้องเชียร์เพื่อจะฝึกแรงกดดันแล้วเขาบอกว่าตอนเอามาใช้จริงอ่ะบางทีอ่ะเวลาแรงกดดันอ่ะไม่ได้ออกมาลักษณะของการวากใช่มันจะออกมานิ่งๆใช่ทำงานมากี่ปีแล้วอ่ะขออนุญาตลื้อทั้งหมดได้ไหมเห็นป่ะไม่มีการเป็นวากเกอร์เลยใช่ป่ะไม่มีคำหยาบสักคำใช่ค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะแบบรูปธรรมหน่อยสำหรับการใช้ภาษานะอย่าขึ้นต้นด้วยคำว่าทำไมถูกต้องคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าทำไมกว่า 80% คือการตำหนิใช่ทำไมโทรหาไม่ได้อ่ะไม่ได้ต้องการคำตอบเลยนะคำว่าถามมาแล้วเนี่ยทำไมอ่ะทำไมไม่รับสายอ่ะทำไมอ่านไลน์แล้วไม่ตอบพอขึ้นต้นด้วยคำว่าทำไมปั๊บมันจะมีลักษณะของการชี้หน้าอยู่ไกลๆถูกต้องเพราะนั้นพี่ถึงรู้สึกว่าเฮ้ยศิลปะการสื่อสารสำคัญมีเทคนิคไหมคะสมมุติว่ามีเรื่องอิชชูละมีปัญหาที่เราจะต้องพูดคุยถกเถียงกันละถ้าคนอื่นเรียกถกเถียงหรืออะไรแต่พี่อ้อยจะใช้วิธีการสื่อสารอย่างไรเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นพี่ว่าเราใช้เรื่องบวกก่อนน่ะทั้งไทยที่ตอนลบนะค่ะเช่นแบบว่าเราอยากถามว่าทำไมจะกลับดึกเราไม่โทรหาสมมุติง้อกลับดึกง้อเป็นแฟนพี่อ้อยเราแบบง้อกลับดึกแล้วง้อไม่โทรหาพี่อ้อยก็จะบอกว่าเฮ้ยขอบคุณนะนี่เรารักมากี่ปีแล้วเนี่ยขอบคุณมากที่ยังแบบว่าเป็นคนที่อยู่ตรงนี้มาโดยตลอดเลยวิตายรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเฮ้ยถ้ามีอะไรที่ไม่โอเคอ่ะบอกกันนะเราอยากเป็นคนที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วความรักของเรามันโอเคแล้วเธอโอเคไหมเนี่ยเขาก็จะเริ่มถามว่าพอเราฟังเขาก็บอกไม่มีอะไรมั้งก็โอเคก็อยู่ตามเนี้ยแหละเหรอเออแต่ของเรามีนิดนึงก่อนถ้ากลับดึกโทรบอกนิดนึงใจเป็นจะขาดอะเธอเพราะว่าเรารู้สึกเราเห็นข่าวเยอะเราห่วงกับการที่ประโยชน์ทำไมไม่ยอมโทรบอกอะเวลากลับดึกอย่างเงี้ยรู้ไหมว่านั่งคอยเนี่ยเห็นป่ะใช่ป่ะห่วงรู้ไหมคำว่าห่วงไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินแล้วใช่จ้ะได้ยินแต่หวดใช่มันก็ตอนที่ตะเกียที่น้องเงาะเล่าให้ฟังว่าคุณแม่รออยู่คุณแม่อาจจะโมโหก็ได้นะไปทำอะไรอะแต่พอคุณแม่เป็นกอดปั๊บจบใช่ค่ะเหมือนที่แม่เคยอ่านหนังสือเจอว่าเด็กที่อยากถูกกอดที่สุดคือเด็กที่ทำผิดมาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เทคนิคที่ดีนักแต่พี่ก็ใช้จากประสบการณ์ที่มันอยู่กันมาด้วยชีวิตคู่12ปีนะคะแล้วก็ก่อนจะแต่งงานคือ7ปีก็19อ่ะกับการที่มันต้องอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้มาตลอดทะเลาะกันแรงๆไม่มีมีแต่คุยกันพูดกันและถามว่ามีไม่พอใจกันไหมมีค่ะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วธรรมดาเราต่างเกิดมาจากครอบครัวคนละแบบอยู่แล้วแต่พี่ว่าถ้าเรารักกันมากพอก็เดินหน้าต่อได้และพยายามบอกตัวเองทุกครั้งว่าคุยดีบอกตัวเองไม่ใช่บอกเขาใช่ค่ะเพราะเขาจะเป็นคนไม่เขาก็เลยถามเขาเคยถามเสมอว่า
เคยมีสักครั้งไหมที่เขาพูดแรง อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้พวกคำเหล่านี้มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าหยุดแกแตะเบรกตัวเองซะอะไรอย่างเงี้ย คืออย่างที่บอกเขาวัยมันช่วยตอนที่ความรักแรกๆตอนแต่งงานแรกๆเป็นทุกอย่างเวลาเราเปลี่ยนสถานะจากแฟนเป็นคู่แต่งงานเป็นคู่ชีพเป็นสามีปั๊บทำไมไม่รู้อยู่ๆเธอก็อัพสเกลอัพเลเวลขึ้นมาว่าเขาต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้มันเลยทำให้พี่เรียนรู้อย่างนึงว่าตอนที่เรารักกันแรกๆเรามักจะพูดว่าเรารักกันในสิ่งที่แต่ละคนเป็นเขาเป็นแต่พอเรานานๆเข้าเราจะรักเขาและบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นละค่ะแอปไว้นานไงไม่ได้นะแอปทำท่าเข้าใจมานานใช่หรืออะไรก็ตามที่ไม่ได้ก็ต้องอะไรก็ตามนั้นก็ต้องไม่ได้อย่าตอนแรกอะไรก็ได้คุณสัญญาซื้อมาแล้วอะสัญญาซื้อขายวันนั้นมันคืออันนี้คือเงื่อนไขตอนสัญญาซื้อขายวันที่คุณแต่งเข้ามานั่นคือสัญญาซื้อขายจริงๆตั้งแต่เป็นแฟนเลยนะน้องมองว่าอย่างนั้นประกาศเจตนารมณ์ของเราแล้วถ้ารับไม่ได้อย่าไปหยวนแต่ปัญหามันก็คืออยู่ตรงนี้อีกแล้วค่ะพี่ว่าคือคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ไปแบบถูลู่ถูกกังแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวฉันจะปรับได้ในอนาคตหรือเขาจะปรับได้ในอนาคตนั้นสำคัญมากมันคือการตอบตัวเองให้ได้ชัดเจนกับตัวเองว่าเฮ้ยเราจะเอาอะไรกับความรักครั้งนี้เราจะไปกันยังไงเขาตอบโจทย์ชีวิตเราไหมเราตอบโจทย์ชีวิตเขาหรือเปล่าแต่อันนึงต้องยอมรับความเคลื่อนตัวนะวันนี้ตอบโจทย์วันหน้าไม่รู้ถูกต้องไม่เขาเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนไอ้คำว่าเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนในแง่ว่ามีคนอื่นด้วยนะคะเช่นแต่ก่อนเราเป็นคนที่อะไรก็อดทนอดทนพอวันนึงอยู่ๆความอดทนใช้แล้วหมดไปแต่ก่อนไม่เคยพูดแรงขนาดนี้ทำไมแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อันนึงอันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นเคล็ดลับไหมแต่พี่อ้อยจะเตือนตัวเองเสมอว่าความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกไม่ว่าจะหมดอายุรักหรือหมดอายุไขอะไรมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นวันที่กำลังงอนสุดเราจะคิดว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้กอดกันเหมือนวันนี้เสียใจเสียใจไหมเนาะเพราะฉะนั้นทำไมวันนี้ยังกอดกันได้แล้วไม่รู้สึกเห็นคุณค่าของการกอดกันหรือเราเห็นคุณค่าของความรักที่มีอ่ะบางทีเราบอกว่าเราอยากได้รักนิรันดร์เราอยากได้รักแท้พี่จะบอกว่าไม่แน่นะคะถ้าเรารู้เป็นรักแท้เราอาจจะดูแลเขาเป็นแค่ของตายก็ได้เหมือนกับบางคนชอบคิดว่าโอ๊ยพี่เขาไปไหนไม่ได้หรอกเขารักหนูจะตายแล้วหนูก็จะทิ้งขว้างเขาทันทีแต่ถ้าเรารู้สึกว่าจับมือวันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะอยากจับมือเราอยู่ไหมเราจะจับมือกันแบบถนอมอ่ะจะพูดอะไรแรงๆก็เฮ้ยแกถ้าเกิดวันนี้วันหน้าเราไม่มีโอกาสขอโทษกันวันนี้พูดดีๆดีมันเป็นสิ่งที่พี่อันนี้อยู่เสมอกับทุกเรื่องงานพี่อ้อยเหมือนกันค่ะงานวิทยุไม่มีใครคิดว่าจะจัดรายการได้ยาวนานแค่ไหนเปิดไมค์แต่ละครั้งเปิดให้รู้สึกว่าถ้าไม่ได้เปิดไมค์แล้วเนี่ยฉันได้ทำสิ่งที่ฉันอยากทำแล้ว มันก็เลยสอนมายังความรักเพราะความรักทางไกลค่ะมันสอนเรื่องนี้เสมอว่าบางทีมันแค่ไหนแค่นั้นน่ะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นระหว่างทางมันเลยยิ่งทำให้สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้เจอสิ่งที่เรายังเห็นกันและกันเห็นคุณค่าของมันสวยมากคือครูอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะคือถ้าจะถอดออกมาอีกครั้งหนึ่งก็คือจริงๆสิ่งที่พี่อ้อยพูดคือการเจริญมรณานุสติการเห็นพิจารณาความตายทุกขณะค่ะแล้วคนที่เห็นความตายทุกขณะได้จิตจะอ่อนโยนอัตโนมัติและจะเอาหัวใจแท้ๆของเราลงไปในทุกแอคชั่นที่เราทำจะอ่อนโยนแม้กระทั่งเปิดไมค์แล้วพอคนที่คิดว่าเปิดไมค์ทุกครั้งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้เขาก็จะทำด้วยหัวใจแล้วพอคนที่ทำด้วยหัวใจผลลัพธ์มันก็ต้องออกมาด้วยหัวใจขอบคุณจ้ะเหมือนกับหลายๆคนเวลามาขอถ่ายรูปอะค่ะคือแน่นอนพี่ไม่ใช่ดาราพี่เป็นดีเจธรรมดาคนนึงอะแล้วบางคนก็แบบเก๊กๆเขาไม่เป็นไรค่ะพี่คะเวลาส่วนตัวไม่เป็นไรมาถ่ายเถอะใครจะรู้ว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าพี่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นหนึ่งโอกาสบางคนเจอกันที่สนามบินแล้วหูเขาอยู่จังหวัดไหนจังหวัดไหนพี่ไปจังหวัดไหนถ่ายได้ลูกถ่ายเลยโอเคคือถ้าเรารู้สึกว่าข้างหน้ามันไม่มีอ่ะโอ้โหเราจะเห็นคุณค่าของวันนี้มากจริงค่ะอันนี้สำคัญมากเลยแบบเวลาที่เรายังไม่รู้ไงอย่างเหตุการณ์โคราชเนี่ยใช่ใช่เราไม่รู้เลยว่าตัวเราหรือคนที่เรารักจะกลับบ้านหรือเปล่านั่นน่ะสิแล้วเรารออะไรรู้ไหมคะส่วนใหญ่อะพอบางทีเราดูหนังรักเยอะซีรีส์เกาหลีเยอะ เอาแล้วเดี๋ยวสหายต้องมามองด้วยสายตาอบอุ่นค่ะหรืออะไรก็ตามเราก็จะรอสเปเชียลโมเมนต์หรือโอกาสพิเศษจากคนที่เรารักตลอดเวลาจนเราไม่เห็นว่าโอกาสพิเศษมันอยู่ทุกขณะใช่จ้ะคนจำนวนมากค่ะพี่อ้อยค่ะที่หลายคนที่เขาเคยเจอที่คนที่เขารักจากเขาไปแบบไม่มีวันกลับสิ่งที่เขาคิดถึงมากที่สุดไม่ใช่โอกาสพิเศษเลยกลับคิดถึงการโทรหาในทุกวันวันธรรมดาเนี่ยในวันธรรมดาเนี่ยแหละ
calling ที่ขึ้นมามัมอย่างเงี้ยใช่ค่ะที่ทุกวันโอ้แม่โทรมาอีกแล้วเบื่อจังเลยค่ะถ้าคุณคิดแค่ว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของทั้งคุณหรือเขาอะใช่มันจะเป็นโมเมนต์สำคัญของทุกโอกาสเลยทุกวินาทีจริงๆค่ะค่ะหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้พี่อ้อยพูดเรื่องของการถ่ายรูปง้อก็เป็นค่ะคืออย่างบางทีไปสอนเนี่ยองค์กรบางทีคนร้อยคนเนี่ยค่ะใจก็จะเป็นนะคะบางทีสอนแบบ6ชั่วโมงแล้วเหนื่อยแล้วไงเหนื่อยแล้วแล้วยิ้มก็จะยิ้มไงการเริ่มหน้ากระตุกแล้วอะไรเงี้ยค่ะใจหนึ่งก็จะคิดว่าพอเราก็ต้องไปอีกที่หนึ่งหรืออยากเข้าห้องน้ำเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มันก็จะมีภาวะหนึ่งที่แบบแต่เขารักเรานะเขาไม่รักเราเขาจะขอถ่ายรูปเราหรือใช่ถูกไหมคะเราก็จะบอกพี่ผู้ช่วยว่าเดี๋ยวถ้าได้ประมาณนี้เอาออกแต่เขาก็ขอรูปนึงเราก็จะแบบพี่หนูเดินออกไม่ได้ก็จะต้องถ่ายตรงนี้ไปเรื่อยๆเต็มที่คือพี่คะหนูต้องไปแล้วจริงๆหนูขอเป็นรูปหนูได้ไหมจะได้ด้วยกันทั้งหมดนะมาด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะต้องให้เขาเพราะในหัวมันเหนื่อยไหมเหนื่อยจริงๆนะคะพี่คือหนูก็ไม่ใช่พี่ตูนอะพี่ตูนนี่ใจเขาทำด้วยอะไรอะใช่โอ้โหบารมีเขาแบบสุดจริงๆแล้วยิ่งยุคนี้นะคะพี่อ้อยคะทำท่าบูมแมลงด้วยนะคะคิดอีกแล้วท่าบูมแมลงไม่ต้องทำสองจังหวะอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกค่ะว่าต่อให้น้องบอกว่าเราต้องถ่ายรูปหมู่แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวต้องไปขึ้นเครื่องแล้วค่ะแต่พี่อ้อยเชื่อว่าหัวใจของทุกคนจะยังรู้สึกดีที่รู้ว่าเราเข้าใจความต้องการของเขามากกว่าที่บอกอ๋อไม่แล้วนะคะไม่ละมันต่างกันมากเราพูดเองไม่ได้เลยอ่ะใช่ใช่เต็มที่เลยง้อก็จะบอกได้ครูต้องไปแล้วครูขอโทษจริงพอดีมีอีกงานนึงมันต้องวิ่งงานเลยเนี่ยมันเสร็จนี่เดี๋ยวต้องไปอีกงานนึงขอรูปสุดท้ายได้มั้ยถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็วิ่งขอโทษจริงๆนะแล้วก็จากไปคือเราก็คือมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้แต่เข้าใจบูมแมลงเหมือนกันพอมาถึง2 จังหวะค่ะบูมแมลงแล้วเราก็อะไรคะก็ได้ค่ะบางคนมากล้องหน้าค่ะกล้องหน้าเซลฟี่อ่ะพอเรารีบด้วยนะคะค่ะกล้องนับ10เก้าหัวเอาจาก10เลยเหรอคะใช่ค่ะสวยเตรียมตัวครูยิ้มจนหน้ากระตุกไปหมดแล้วใช่ค่ะพี่อ้อยคะพี่อ้อยช่วยจับหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายอย่างนี้แล้วหนูหน้าใหญ่ขอบคุณมากใช่ค่ะแค่ทรงหน้าเราด้วยบางทีแต่ก็มันก็เป็นเสน่ห์และเป็นความสนุกที่เรามานั่งคิดแล้วก็ขำดีเนาะลองหนูมีแบบนี้ครูก็ถ่ายเลยค่ะให้หนูหน้าใหญ่บอกไม่ฉันจะเอาด้านเล็กถ่ายอีกอันหนึ่งฉันหน้าใหญ่ลงคนละรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่กล้องใครคนนั้นรอดใช่ๆๆเอ้ยตายแล้วเอาล่ะเรามาสู่คำถามพี่หนูเปิดด้วยคำถามเอาจากง่ายไปยากก่อนได้มั้ยคะคุยๆกันได้เอาจากง่ายไปก่อนดีกว่านะคะเพราะมันมีคำถามนึงที่เดี๋ยวเรามาช่วยกันแชร์นะคะว่าจะช่วยน้องเขายังไงอันนี้ค่ะเขาบอกว่าครูเงาะคะอันนี้ฝากเขาถามมาในเพจนะคะถามพี่อ้อยไปด้วยเลยนะคะข้อโอกาสดีของหนูนะคะคนที่ช่วยตอบไม่ใช่มีแต่คุณพ่อแล้วนะคะตัวหนูเนี่ย อยู่ต่างประเทศมาตลอดแล้วก็ไม่เคยมีแฟนเป็นคนไทยเลยไม่เคยคิดจะมีเลยเพราะว่าในหัวคิดแต่ว่าผู้ชายไทยเนี่ยเจ้าชู้เพราะว่าเห็นคุณพ่อเนี่ยเจ้าชู้แล้วเลิกกับคุณแม่มันเลยฝังใจคุณแม่เสียใจกับเรื่องนี้ทีนี้พอเรามีความรักเราก็ไม่เปิดใจกับคนไทยแต่ตอนเนี้ยมีคนไทยมาจีบหนูแล้วเขาก็ดูเป็นคนดีค่ะแต่หนูไม่กล้าเปิดใจเพราะเรื่องนี้มันยังฝังหัวหนูอยู่หนูควรแก้ยังไงดีคะพี่ยังคงเน้นเรื่องเวลาค่ะความจริงใจดูไม่ได้ในวันเดียวและพี่ไม่เกี่ยวกับว่าชาติใดชาติใดด้วยหรือแม้กระทั่งเพศไหนด้วยถูกค่ะนะคะคือมันอยู่ที่เราไปเจอกับใครมากกว่าคราวนี้ไอ้คำว่าเปิดใจของเราไม่ได้แปลว่าพอเปิดใจปั๊บแล้วเราไม่ยั้งเลยนี่ค่ะการเปิดใจคือการดูกันไปเรื่อยๆใช่ไม่ใช่หรือเปล่าไม่แน่หรอกค่ะเปิดใจไปปั๊บเราอาจจะไม่ใช่สำหรับเขาแต่เขาดันใช่ขึ้นเรื่อยๆก็ได้อ่ะพี่ว่าเวลามันจะเป็นคำตอบแม้จะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแค่ไหนดีคะที่เรียกว่าเปิดใจแบบพอดีเมื่อกี้พี่อ้อยพูดว่าคำหนึ่งชอบมากเลยเปิดใจไม่ได้แปลว่าไม่ยั้งค่ะอะไรที่เรียกว่าไม่ยั้งคำว่าไม่ยั้งคือเฮ้ยถ้ามีปฏิกิริยาบางอย่างที่เรารู้สึกเราไม่ชอบลักษณะนี้เราสามารถลองไม่ต้องถอยก็ได้ค่ะบางทีถอยยากยืนนิ่งๆก่อนแบบอุ้ยทำไมดูอารมณ์ร้อนจังหวะเฮ้ยทำลายข้าวของเวลาทะเลาะกันหนออะไรอย่างเงี้ยคืออย่าใช่อย่าเพิ่งคิดว่าเราอุตส่าห์เปิดใจไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คำว่าอุตส่าห์นะคะเปิดใจคือการที่ลองดูซิเป็นหน้าที่ของเราในการที่จะมีคู่ใช่ค่ะเช่นยังไม่แน่ค่ะไม่ได้เป็นสามีเป็นเพื่อนก็ได้หรือเป็นคนรู้จักแล้วกันนะมันคือการใช้เวลาะนะคะตอบไม่ได้ค่ะว่าเวลานั้นคือยาวนานแค่ไหนแต่อย่างน้อยเวลาที่เราเจอใครในระยะเวลาสั้นๆเราจะหันมุมที่ดีที่สุดเข้าหากันเราจะหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากันผู้หญิงเวลาไปเดทแรกๆเลือกอาหารที่ทำปากได้รูปที่สุด
เราจะเคยพลาดมากหนูเคยแล้วหนูไปสั่งสั่งแฮมเบอร์เกอร์โอ้ยน้องไม่ได้ปากอ้าตาเหลือกเลยค่ะตอนนั้นอย่างเงี้ยค่ะไม่สวยพอลูกแล้วไอ้มะเขือเทศร่วงอย่างงี้แล้วก็เอาแต่ว่าก็เป็นเดียวค่ะพี่ก็เป็นการเอาจริงเหรออาจจะเป็นการเปิดตัวว่าเขาก็ได้เห็นความเป็นตัวของตัวเองล้นลานไปหมดค่ะจนเสียศูนย์ไม่พี่แค่จะอยากให้ฟังว่าเรายังอยากให้เขาเห็นภาพที่ดีที่สุดตัวต้องหอมในวันที่ไปบางคนถล่มน้ำหอมจนไม่หอมก็มีขมคอเออใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ว่าใช้เวลาดูใจให้นานหน่อยจะได้ไม่ต้องทรมานกับการทำใจซึ่งอาจจะนานกว่าและความกลัวเป็นสติที่ดีนะอย่าเพิ่งคิดว่ามันมีคำถามที่หลายๆคนชอบถามว่าทำยังไงดีคะหนูไม่กล้าเปิดใจกับใครอีกเลยหนูเป็นคนกลัวความรักหรือเปล่าคะพี่ว่าจะบอกว่ากลัวแหละดีถ้าหนูไม่กลัวพี่จะกลัวหนูจริงๆถ้าเราเปิดใจให้ความรักครั้งใหม่ไวไปเราอาจจะได้แค่คนใหม่มาทำให้เจ็บเรื่องเดิมอ่ะใช่ป่ะคะเนาะพี่ตอบไม่ได้จริงๆว่าต้องนานแค่ไหนแต่ข้างในของเราจะตอบได้ว่าคนนี้มีข้อดีที่เรารักมากกว่าข้อเสียที่เราควรจะหยวนคนทุกคนมีความไม่สมบูรณ์แบบเราก็มีพี่ก็มีทุกคนมีเงาะมีแต่เรารักกันในข้อดีและบางทีต้องให้อภัยในข้อเสียซึ่งข้อเสียนั้นต้องเป็นข้อเสียที่เราต้องไม่หลับหูหลับตาบอกว่ารับได้ถ้าเรารับไม่ได้ในเรื่องนั้นใช่ใช่นะคะคืออันนี้ดีงามมากในสิ่งที่พี่อ้อยได้แชร์ให้พวกเราฟังนะคะครูอยากจะเพิ่มไว้ให้2จุดนิดนึงแล้วกันในมุมที่ว่าการที่พอพี่อ้อยบอกว่าเนี่ยเราอย่าไปคำว่าใส่เต็มคือมันคือการที่เราหลับหูหลับตาแม้กระทั่งเห็นข้อเสียก็ยังหลับหูหลับตาอยู่ค่ะฉะนั้นการที่เราจะชั่งใจอย่างที่พี่อ้อยบอกได้ยั้งใจได้เนี่ยคือเปิดนะเปิดใจแต่ว่ามีความกลัวไว้เป็นเบรกตัวกลัวนั้นน่ะลองเปลี่ยนไอ้ตัวนี้มาว่าเราต้องการอะไรอย่างชัดเจนก่อนแล้วพอเรารู้แล้วเราต้องการคู่ครองเฮ้ยมีศีลมีธรรมนะต้องเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเสียสละนะรักครอบครัวของเรานะกตัญญูนะอ่ะสมมุติเราตั้งไว้พื้นฐานแบบนี้ที่เราจะพาให้ครอบครัวไปได้ทีนี้เราก็เปิดใจคุยกับเขาไงคะแล้วพอเขาดูอุ๊ยด่าแม่ตัวเองอุ๊ยเขาแบบอุ๊ยให้สะดุ้งบ้างอ่ะอุ๊ยด่าแม่ตัวเองแล้วเราลองดูซิเอ๊ะเขาด่าแม่ตัวเขาได้เขาจะด่าแม่เราไหมวะเขาจะด่าเราไหมถ้าคนบางคนเป็นคนที่สมมุตินะคะไม่ได้แคร์เรื่องคุณแม่ในชีวิตตัวเองเท่าไหร่ช้อยส์นี้ก็อาจจะยังเดินต่อก็ได้อาจจะเดินต่อลองดูแต่ถ้าสมมติคุณชัดเจนว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวช้อยส์นี้คุณต้องเริ่มดีเทคแล้วนะคะเริ่มสำรวจแล้วนะว่าไม่ได้ตอบโจทย์ฉะนั้นเนี่ยค่ะมันคือคำว่าเปิดใจอย่างมีสติอย่างที่พี่อ้อยบอกกับอีกอันนึงคือความเชื่อค่ะความเชื่อมันไม่ใช่ความจริงเราต้องแยกตรงนี้ให้ได้ก่อนใช่ค่ะเราความเชื่อเกิดจากการเห็นซ้ำๆเนาะเราเห็นเราบูชาขุนแผนกันมาเนาะเราเห็นอยู่ว่ามีในเราฟังคลับไฟเดย์บ่อยๆเราก็จะเห็นโหบางทีเนี่ยผู้ชายมันก็จะดูน่ากลัวในบางครั้งครูอยากให้พวกเราลองด้วยค่ะในขณะเดียวกันลองเปิดตาแล้วถามตัวเองว่าผู้ชายไทยเร็ว 100% จริงหรอเฮียคนไทยค่ะพี่ก็ไม่รู้ใจไม่กล้าการันตีแต่อย่างที่พี่บอกเขาว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้อย่าเพิ่งคิดว่าทุกคนจะต้องเป็นเหมือนกันทั้งหมดอันหนึ่งเมื่อกี้ที่นางเงาะพูดพี่เสริมนิดนึงหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากยั้งบางคนใช้อายุเป็นเกณฑ์พี่หนูเลข3แล้วอ่ะพี่หนูเลข4แล้วอ่ะอะไรเงี้ยตอนนั้นเราจะต้องแบบว่าโอ้ยังไงแล้วคะพี่น่าจะได้แล้วล่ะค่ะน่าจะหยวนแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่หรือพี่คะหนูอกหักมาหลายครั้งแล้วครั้งเนี้ยเขาจะต้องไม่ทำให้หนูอกหักนี่คือความน่ากลัวที่สุดของความคาดหวังของเราเขาไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆกับความคาดหวังนะอดีตของคุณใช่เพราะนั้นพี่ถึงรู้สึกว่าอย่าใช้คำว่าอุตส่าห์ใช่นะคะพี่หนูอุตส่าห์เปิดใจอีกครั้งทำไมถึงได้คนคนนี้มาไม่เกี่ยวกับหนูอุตส่าห์เปิดใจเป็นหน้าที่ของหนูลูกถูกต้องเพราะฉะนั้นคิดเป็นคนไปคิดเป็นคนๆไปชอบคำนี้มากเลยอย่ามาอุตส่าห์สิอย่ามาอุตส่าห์คุณกำลังทำเพื่อตัวเองอย่ามาอุตส่าห์ค่ะแล้วก็อันนี้ดีมากเลยนะคะคือเอาปมในอดีตหรือว่าหนูต้องแต่งงานแล้วแม่หนูบังคับงั้นหนูให้หมดเลยแล้วก็ปิดหูปิดตาจนไม่เห็นแม้กระทั่งข้อเสียอันนั้นแหละค่ะที่เรียกว่าเปิดใจแบบไม่ยั้งคิดเคยมีนะคะโทรเข้ามาในรายการเคยมีแฟนคนหนึ่งคบกันมา9ปีแล้วไม่ขอแต่งงานสักทีอีกคนหนึ่งคบได้3เดือนเขาชัดเจนมากเลยค่ะพี่เขามาคุยกับพ่อแม่หนูแล้วแล้วหนูเลือกแต่งงานกับคน3เดือนเพียงเพราะคน9ปีไม่ขอแต่งงานตอบแค่โจทย์เดียวไม่ดูโจทย์อื่นเลยอ่ะไม่มีอะไรเกินความคาดหมายค่ะหลังจากนั้นไม่นานก็เลิกนี่ไงอะไรเงี้ยมันเพราะฉะนั้นถึงรู้สึกว่าอย่าใช้ปัจจัยประเภทใช้เงื่อนไขชีวิตวัย
ผิดหวังมา5ครั้งแล้วครั้งนี้หนูต้องไม่พลาดอีกแล้วหรืออะไรเงี้ยบางทีมันไม่ใช่อ่ะคืออันนี้ง้อต้องพูดในลักษณะที่ตัวง้อก็เคยผ่านเรื่องแบบนี้มาคือเราอะค่ะชอบเอาประสบการณ์เก่าของเราอะค่ะแล้วก็มาเป็นปมของประสบการณ์ใหม่เช่นอย่างสมมติว่าคนเก่าเนี่ยเราดูซิเอ๊ะเรานิ่งๆก็ไม่เห็นเวิร์กเลยสุดท้ายเขาก็ไปหาผู้หญิงที่ไปเที่ยวกลางคืนเปรี้ยวๆกว่าเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยเรานิ่งๆไม่เห็นจะเวิร์กเอ๊ะนั่งมาคนใหม่งั้นเรามาเป็นสายแบบบ้งไปเลยเป็นไงคือเราแค่ทำตรงข้ามกับอันที่มันเป็นแผลแต่เราไม่ได้มาดูว่าจริงๆเนี่ยวิธีแก้ปัญหาของชีวิตคู่มันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเราไม่ได้ดูภาพรวมเราก็เลยแก้แบบแปะปะยางไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนเส้นยางในจริงๆว่าตอนนี้มันทะลุไปแล้วนะมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนั้นความเชื่อมันเป็นตัวกำหนดนะคะพอเราเห็นว่าผู้ชายเนี่ยยังไงก็เจ้าชู้คุณก็จะทำให้ตาของคุณมันจะระบบสมองมันจะสกรีนให้คุณเห็นเฉพาะสิ่งที่คุณเชื่อเพื่อทำให้แรมในสมองเนี่ยมันประหยัดไม่ต้องใช้แรมเยอะทีนี้พอคุณเชื่อว่าเขาเลวเนี่ยผู้ชายไทยต้องเจ้าชู้คุณก็จะไปมองหาความเจ้าชู้ของเขาและแทนที่จะมองหาว่าเราจะโตไปด้วยกันยังไงเราก็ไปมองหาความเจ้าชู้แล้วคุณก็จะคอยจับผิดฉะนั้นเรากำลังสร้างให้ตัวเราเป็นคนพารานอยขึ้นมาโดยที่เป็นคนไม่น่ารักที่เรายังไม่ชอบตัวเราเองเลยลองวันนี้ค่ะใครที่คิดแบบนั้นลองมองเปิดตาลองไปมองว่าคนดีๆที่รักครอบครัวมีอยู่จริงนะคะฮิวโก้นะคะพี่เคนธีรเดชแฟนครูเอาแฟนครูณจากปัจจุบันในอดีตจนถึงปัจจุบันเหมือนกันกับพูดกับพี่ย้อยก็คือเป็นคนที่ดีและซื่อสัตย์มันมีค่ะครูเคยเชื่อเหมือนกันว่าผู้ชายก็มีแต่เจ้าชู้พอครูเชื่อแบบนั้นครูก็เจอแต่คนเจ้าชู้วันที่ครูเปลี่ยนความเชื่อว่าเฮ้ยคนดีๆมีอยู่จริงตาเราเริ่มมองเห็นเมื่อเราเห็นคนเหล่านั้นก็จะปรากฏในชีวิตของเราเหมือนคนที่ชอบพูดว่าไม่มีรักแท้ในเพศที่3ใช่ไหมคะนี่พอเราพูดคำนี้ปั๊บนึงนะเราจะรู้สึกว่าเรานั่นแหละเป็นคนวางตัวเช่นนั้นเลยถูกต้องอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะนะแล้วถ้าเกิดบังเอิญน้องบอกว่าเปิดรับแต่ชาวต่างชาติแล้วไปเจอชาวต่างชาติเจ้าชู้น้องจะเอาทฤษฎีไหนต่อล่ะใช่นี่ล่าสุดนะครับเพื่อนครูก็มีชาวต่างชาติที่เจ้าชู้เหมือนกันไหนล่ะถูกไหมคะค่ะดีมากเลยค่ะอันต่อมาค่ะครูครับผมเป็น LGBT นะครับผมไม่ได้เปิดเผยแต่ก็ไม่ได้ปิดบังคือถ้าใครถามผมก็ตอบค่ะผมอยู่B4แล้วแอบชอบคนนึงมาตั้งแต่ปี 1เลยครับแล้วก็พยายามก็คอนเน็กไปหาเขาด้วยการแอด Facebook แล้วก็ follow IG ค่ะเนี่ยเด็กยุคนี้จริงๆเนาะ follow IG ค่ะต้องกดไลค์บ่อยๆแล้วจะรู้ว่าเราชอบสมัยพวกเราแอบชอบทำไงสิพูดโอ้ยต่างๆนานาเอาหนูไปวางแปะไว้นะกระดาษปิ้วหนูนี่ใส่แว่นตาดำเพราะไม่กล้าแสดงออกว่าใครละสมมติหนูชอบพี่ถ้าหนูใส่แว่นตาดำแล้วหนูแอบมองเดี๋ยวก่อนน้องมาจะดูเป็นศิลปินใครเดินไปเดินมาก็คนนั้นใครอ่ะใช่หนูใส่แว่นตาดำได้ถุนคณะพี่แล้วหนูก็แอบมองผู้ชายแล้วก็รัดเงียบอะค่ะตอนเด็กนึงนะคะทุกคนต้องผ่านวัยนั้นเสร็จปุ๊บกลับมาน้องคนนี้นะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ผมพยายามฟอลไอจีเขาแอดเฟซบุ๊กแต่เขาก็ไม่รับผมเหมือนเขาจะรู้จากการแสดงออกของผมเหมือนกันเวลาเจอเพราะผมเก็บอาการไม่เก่งครับสิ่งที่ผมอยากถามคือตอนนี้ผมควรจะแสดงออกให้มันชัดเจนเลยหรือควรตัดใจไปตั้งแต่ตอนนี้เลยครับผมรู้สึกว่ามันย่ำอยู่กับที่มากมันไม่ไปไหนสักทีพี่ว่าเผื่อใจก่อนเพราะตัดใจยังทำไม่ได้หรอถ้าทำได้น้องไม่ส่งเข้ามาถามเนาะเผื่อใจก่อนแล้วกันนะคะมีหลายคนมักจะคิดว่าเวลาเราชอบใครเราต้องแสดงออกพี่ก็จะบอกเสมอเหมือนกันว่าบางทีต่อให้เราไม่ไปบอกเนี่ยเขาดูออกตั้งนานแล้วชอบคำนี้จริงๆนะคะพี่ควรแต่งเพลงพี่เคยแต่งเพลงยังเคยค่ะแต่งไม่ได้จริงเหรอจริงพี่เป็นคนที่แบบพั่มเพอมากนะมันถึงขึ้นมาจนจบเพลงยังไม่ขึ้นยังไม่เข้าสู่หัวใจของมันเลยพี่เลยไปเขียนหนังสือดีกว่าคือพี่รู้สึกว่าเราเองคิดว่าการบอกคือการสื่อสารอย่างเดียวที่ทำให้เขารู้น้องคะร้อยทั้งร้อยสายตาเราเนี่ยสำคัญมีคนอยู่เป็นพันๆคนนะบางทีเดินเข้าไปนะสแกนแป๊บเดียวเรารู้เลยว่าคนที่เราชอบอยู่ในห้องนั้นหรือเปล่าอยู่ๆคนนั้นก็จะมีแสงในตัวเองขึ้นมาและเราเวลาชอบใครสายตาเราจะแอบอ่อยโดยไม่รู้ตัวอยู่แล้วต่อให้หนูใส่แว่นเนี่ยค่ะมันก็จะต้องมีมุมมีอะไรก็ตามทีเพราะฉะนั้นบางทีการที่เราไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนค่ะอาจจะทำให้อีกฝ่ายอึดอัดน้อยลงเนาะคือหลายครั้งอะค่ะเวลาที่เขารับรู้ไม่ได้แปลว่าเขาจะรับรักเอาอีกแล้วจริงจริงจริงและความยากอย่างนี้ตอนบอกรักก่อนบอกรักมันยากแล้วนะคะบอกไปแล้วยากกว่าอีกถ้าบังเอิญว่าเขาไม่รู้สึกอย่างเดียวกันแล้วคนเราเวลาที่ไม่ได้รู้สึกอย่างเดียวกันแสดงออกหลายแบบนะเวลาที่มีคนมาชอบหนูอาจจะเป็นคนที่ เป็นเพื่อนกันดีนะแกเป็นเพื่อนกันโอเคแต่กลับไปอีกประเภทหนึ่งไปดีกว่าอึดอัดกลัวอยู่ใกล้ๆแล้วให้ความหวัง
อีกฝ่ายเคว้งมากเลยว่าเฮ้ยเขารังเกียจเราหรือถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าบังเอิญว่าน้องรู้สึกว่าน้องยอมรับได้ทุกเฉดเขาจะแสดงอาการยังไงผมรับได้ผมจะได้รู้ๆไปเลยผมไม่กลัวหรอกถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนก็ไม่ต้องเป็นอะไรกันเลยก็ได้น้องบอกเลยก็บอกเลยใช่แต่ถ้าน้องรู้สึกว่าไม่ไหวว่ะพี่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเออไม่โอเคก็ชอบเขาในมุมของเราและเชื่อเถอะคนเราถ้ารักมากอยากบอกทั้งนั้นถ้าเขาจะเป็นคนที่รู้สึกดีกับเราไม่แน่เขาอาจจะเป็นคนที่เคลื่อนตัวก่อนใช่คือที่พี่อ้อยบอกคือง่ายมากเลยคือชั่งน้ำหนักเนอะพี่อ้อยให้ชั่งน้ำหนักเอาว่ารับผลลัพธ์ได้มากแค่ไหนพาตัวเองไปเขาเรียกว่าความเสี่ยงสูงสุดของของเหตุการณ์นี้เลยว่าเอาไงรับไหมถ้ารับได้อะทำอย่างที่อยากทำถ้ารับไม่ได้ก็แสดงออกแบบที่พอที่คิดว่าเขาจะรู้แหละเดี๋ยวมันจะมีแลบออกมาเองเดินผ่านก็จะมีแบบนิดนึงปลายตานิดนึงให้เขาพอรู้แล้วถ้าเกิดเขาไม่หืออือกลับมาก็ไม่ต้องไปนั่งหลอกตัวเองเพราะตอนเด็กๆเนี่ยมีสภาวะเข้าใจว่าหรือเขาก็ชอบเราลึกๆแต่ไม่กล้าใช่เขาขอให้รู้เถอะค่ะว่าถ้าเขาชอบเราเขากล้าจริงๆทุกอย่างขนาดหนูชอบเขาหนูยังอยากบอกเลยใช่แต่คิดว่าถ้าเขาชอบเราเขาจะไม่อยากบอกหรอถูกต้องฉะนั้นก็ไม่ต้องถ้าเราพยายามแสดงออกประมาณนึงแล้วแต่ก็ต้องชัดนะไม่ใช่แบบว่าเดินไปแล้วพูดจาไม่ดีใส่แล้วคิดว่าเขาจะรู้บางคนก็ใช้แบบดูอีเปี้ยวตลาดแตกมาเยอะใช่ไหมคะดูท่านดาวบุษยาต้องแบบให้ฉันต้องแรงฉันต้องแรงนี่เคยเป็นเห็นไหมตำราเล่มใหญ่เลยเราเคยเป็นเลยแล้วก็ไม่ได้แล้วก็งงมากทำไมเขาไม่ชอบเพื่อนบอกง้อทุกครั้งที่แกแสดงออกคือฉันยังไม่รู้เลยว่าแกชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นบางครั้งเราก็ต้องแสดงมิตรไมตรีต่อเขาไม่ใช่ว่ากลัวการถูกปฏิเสธซะจนไปพยายามทำไม่ดีกับเขาเพื่อเรียกร้องความสนใจให้ก้าวร้าวซะอะไรก้าวร้าวเราก็อยากดูแลก็ดูแลไปสิใช่ค่ะก็ดูแลเท่าที่เราดูแลถ้าเกิดเขารับรักมิตรจิตมิตรใจกับเราเดี๋ยวเขาก็ติดต่อเหมือนก็ทอดไปแล้วเขาก็เดินมามันก็จะเป็นธรรมชาติของความสัมพันธ์ไปเองแต่ถ้าเราแสดงความนี้แล้วจนถึงจุดนี้แล้วว่าเราค่อนข้างชัดแล้วนะแค่ยังไม่ได้พูดเท่านั้นเองเขายังไม่มีอะไรกลับมาอ่ะชั่งน้ำหนักแล้วว่าจะไปถึงจุดพูดหรือไม่พูดดีและพี่เป็นคนที่ไม่เชื่อเลยนะคะที่หลายคนชอบพูดว่าหนูบอกเขาเฉยๆค่ะแค่ให้เขารับรู้แต่เขาไม่ต้องมาตอบอะไรหนูก็ไม่จริงปลอมร้านทั้งร้านเวลาบอกเขาเราก็อยากรู้ว่าแล้วไงต่อถูก อันนี้เหมือนในศาสตร์การแสดงเลยค่ะพี่อ้อยค่ะเวลาง้อสอนเด็กในคลาสการแสดงบอกว่าจำไว้นะลูกคนเราไม่เคยมีใครทำอะไรแบบไม่หวังอะไรเราหวังทั้งนั้นแต่หนูก็แค่อยากบอกเฉยๆหนูแค่อยากให้เขารู้ หนูถ้าหนูอยากให้เขารู้หนูต้องไปแบบนี้ลูกฉันรักเธอแล้วเดินเลยแต่ถ้าพอฉันรักเธอแล้วเดินเลยแล้วไม่ต้องคิดด้วยนะว่าข้างหลังอ่ะจะหันมามองไหมใช่ใช่ฉะนั้นคนส่วนใหญ่คือฉันรักเธอแล้วเราคาดหวังว่าปฏิกิริยาของเขาจะเป็นยังไงลึกๆอยากให้บวกแหละแต่ลึกไปกว่านั้นคืออย่างน้อยขอรู้ว่าบวกหรือลบใช่ใช่ไหมคะฉะนั้นทุกอย่างที่ทำไม่มีคำว่าก็แค่ไม่มีนะคะเอาละค่ะต่อมานะคะอันนี้หนูอ่านหนังสือได้ตัวเล็กมากเลยลูกพี่ค่ะสายตาหนูยังโอเคอยู่นะเป็นพี่ที่ตัวเล็กขนาดนี้ไม่ไหวแล้วนะนี่ผมพูดนี้เข้ามาใกล้เลยนะคะแสดงออกอย่างชัดเจนโอเคหนูเพิ่งเลิกกับแฟนอันนี้พี่อ้อยตอบไปแล้วนะคะโอ้โหอันนี้แหละมีปัญหาอยากถามค่ะเราสามารถเป็นเพื่อนสนิทกับเพื่อนของแฟนเก่าได้ไหมคะเพราะว่าตอนที่คบกันกับแฟนเก่าเนี่ยเราสนิทกับเพื่อนของเขามากๆไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดพอเลิกกับแฟนเก่าเราก็ยังคงติดต่อกับเพื่อนเขาอยู่ไปมาหาสู่กันบ้างแล้วอยู่ๆเขาก็มาบอกให้เราเลิกติดต่อกับเพื่อนของเขาเพราะว่าเรากำลังสร้างปัญหาเราก็งงว่าเราไปสร้างปัญหาอะไรเราก็เลยทักไปถามเพื่อนคนนั้นอะว่าเราสร้างปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาก็ตอบกลับมาว่าเขากังวลว่าเวลาบังเอิญไปเจอเราพร้อมกับแฟนเก่ามาเจอกันเนี่ยการเป็นคนกลางมันพูดยากแล้วเขาตัวคนนั้นอ่ะก็กลัวว่าแฟนเก่าของเราเนี่ยจะไม่คบเขาต่อเลยอยากอยู่ห่างๆกับเราก่อนค่ะหนูรู้สึกว่าเหมือนถูกบูลลี่เลยค่ะเหมือนถูกเด็กๆบูลลี่เลยค่ะพี่รู้ว่าเจ้าของคำถามอายุประมาณเท่าไหร่อันนี้พี่ถามจริงๆนะเพราะอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่มากพอ คือคนละเรื่องนะคะแต่บังเอิญวันนี้คนที่เขามาบอกให้หนูห่างๆเขาไปหน่อยเนี่ยก็คือเพื่อนค่ะเพราะฉะนั้นพี่จะไม่คิดถึงเรื่องแฟนเก่าหรือไม่แฟนเก่าแต่ถ้าเราอยากสนิทกับคนคนนี้แล้วคนคนนี้ไม่อยากสนิทกับเราด้วยเหตุผลใดก็ตามช่วยเคารพในการตัดสินใจของเขาถูกต้องเลยพี่รู้สึกแบบนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าหรืออะไรมาก็ตามอ่ะเออถ้าเป็นบางคนไม่เห็นเกี่ยวเลยก็แฟนเก่าก็เลิกกันไปแล้วอันนี้ก็เรียกเป็นเพื่อนกันบางคนไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่านะคะพ่อแม่แฟนเก่าด้วยซ้ำอ่ะน้องใช่ป่ะตอนที่เราเป็นแฟนคุณพ่อคุณแม่เมตตาเรามาก
ต่อให้เราเลิกกันคุณพ่อคุณแม่ยังแบบเมตตาอยู่เลยก็อาจจะแบบว่าถ้าเขายังไม่มีแฟนใหม่แล้วก็เป็นลูกคนนึงแต่ถ้าเขามีแฟนใหม่ก็ขยับออกมานิดนึงตามมารยาทแต่อันเนี้ยเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำอ่ะแต่วันนี้พี่ไม่แคร์ด้วยนะว่าคนเก่ารู้สึกยังไงแต่พี่แคร์ว่าเพื่อนคนนั้นอ่ะเขาเริ่มรู้สึกว่ารู้สึกไม่สบายตัวว่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นฉันถอยออกมาได้ถูกต้องมันคือการเคารพการตัดสินใจของเขาเขาชั่งน้ำหนักมาแล้วถ้าพูดตรงๆนะถ้ากูพูดตรงๆคือเขาชั่งน้ำหนักมาแล้วว่าเขาเลือกคนนั้นในฐานะเพื่อนเพราะเขาแคร์ความรู้สึกคนนั้นมากกว่าเรานั้นจงอย่าให้ในสิ่งที่เขาไม่ต้องการนะใช่ค่ะบางคนหยิบยื่นฉันอยากให้ความเป็นเพื่อนเขาอยากได้จากเราหรือเปล่าใช่นะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาคุยกันสื่อสารกันและฟังกันด้วยว่าความต้องการของเขาคืออะไรใช่แล้วถ้าเราถอยมาแปลว่าเราเคารพปุ๊บเราเนี่ยแหละกำลังสแตนบายเป็นเพื่อนที่ดีของเขาเนี่ยนะใช่อยากมาก็มาสิแต่ว่าถ้าเห็นเพราะเข้าไปใกล้แล้วดูรบกวนเธอเกินไปก็ไม่เข้าปืนมีเยอะแยะใช่คนเดียวในโลกนะคะอันนี้หนักค่ะพี่ต้องเคยเจออะไรแบบนี้มาแล้วล่ะคล้ายๆแบบนี้ในคลับ Friday นะคะอันนี้เป็นคำถามที่มาชวนกันคิดชวนกันคุยนะคะค่ะคุณง้อคะตอนนี้ดิฉันไม่สบายใจมากใช้ชีวิตครอบครัวอยู่บนความหวาดระแวงเหนื่อยมากค่ะคุณง้อพอมีวิธีคิดอะไรให้ดิฉันสบายใจบ้างไหมคะเริ่มเลยนะคะตอนนี้ดิฉันอายุ29มีลูก4คนเยอะใช่ไหมคะมีการสื่อสารตอบโต้กันตอบโต้ชอบมากน้องก็ต้องบอกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะอ่านต่อเลยค่ะแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาค่ะนี่การเหมือนได้ยินสิ่งที่เราคุยใช่ใช่และปัญหาคืออะไรคะดิฉันอยู่กับสามีมา10ปีแล้วค่ะดิฉันอยู่กับสามีมา10ปีแล้วค่ะเหมือนจะดีไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะค่ะแต่ปัญหาเริ่มตรงที่ว่าดิฉันจับได้ว่าสามีมีคนอื่นคนคนนั้นไม่ใช่ใครค่ะแม่ดิฉันเองค่ะพี่อ้อยเคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วนะคะน่าจะมีแบบว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วนะคะค่ะพ่อดิฉันเสียตั้งแต่ดิฉัน5ขวบค่ะแม่ไม่เคยมีใครอีกเลยเชนช็อกมากค่ะไม่รู้ต้องทำยังไงแต่เขาทั้งคู่ก็ขอโทษฉันบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเขาขอโอกาสซึ่งตอนนั้นดิฉันท้องอยู่ก็เลยให้โอกาสเขาทั้งคู่ท้องอยู่ด้วยนะคะอยู่กันแบบนี้เรื่อยมาค่ะจนกระทั่งปลายปีที่แล้วมีญาติพี่น้องของเขามาอาศัยอยู่ที่บ้านด้วยค่ะเขาบอกว่าจะอยู่ 2-3 วันแล้วก็จะไปอยู่ที่อื่นฉันก็โอเคค่ะแต่พออยู่ครบ3วันกลายเป็นว่าเขาจะขออยู่แล้วมาขอช่วยค่าห้องแปลว่าขออยู่ด้วยตลอดสามีดิฉันไม่ถามฉันสักคำตกลงให้ญาติอยู่จนมีคืนหนึ่งดิฉันเพลียมาจากการทำงานและลูกคนเล็กของฉันตื่นมากลางดึกดิฉันไม่เห็นสามีของดิฉันใช่ค่ะคุณคิดถูกแล้วเขาไปมีอะไรกับญาติของเขาเองค่ะค่ะช็อกอีกหนึ่งเรื่องค่ะแต่มันไม่ได้จบตรงนั้นนะคะเหมือนจะจบแต่ยังค่ะแม่ดิฉันก็หึงสามีดิฉันสามีดิฉันออกกะมาก็จะไปหาญาติของเขาคนเห็นทั้งโรงงานค่ะส่วนแม่ดิฉันตอนนี้มาอยู่ด้วยกับบ้านที่บ้านเลยให้สามีดิฉันเนี่ยไปส่งที่ทำงานแล้วก็หายไปทีละครึ่งชั่วโมงดิฉันไม่สามารถก้าวออกมาจากตรงนี้ได้เพราะหนี้สินและที่สำคัญคือลูกค่ะเขาทำงานได้เงินเยอะกว่าฉันฉันยอมรับค่ะว่าตอนนี้ฉันต้องพึ่งอาศัยเขาอยู่ฉันจึงอยากขอคำแนะนำค่ะไม่อยากจะคิดเลยตอนนี้ไม่อยากคิดเยอะมีวิธีไหนที่จะช่วยให้คิดบวกมากขึ้นค่ะต้องยอมรับอันหนึ่งเวลาที่ผู้หญิงเราไม่สามารถทำมาหากินได้ด้วยตัวเองนะน้องอ้อนะทางเลือกน้อยลงเยอะจริงค่ะนะคะถ้าผู้หญิงทำมาหากินเองได้ทางเลือกอย่างเงี้ยพี่ก็จะถามเลยว่าอยู่ทำไมดีดนิ้วเลยใช่ดีดนิ้วตั้งแต่มีอะไรกับแม่แล้วถูกต้องตักกะของสามีก็ป่วยตักกะของคุณแม่ก็ใช่ว่าดีและความป่วยก็ซ้ำซากโดยการที่นี่คือป่วยแล้วนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะนี่ไม่ใช่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเลยสิ่งนึงที่พี่รู้สึกซีเรียสสุดคือเขาไม่เคารพคำว่าพ่อที่ลูกเรียกถูกลูกเรียกเขาว่าพ่อนะคะไม่ใช่พ่อคือผู้ให้กำเนิดอย่างเดียวพ่อคือครูและผู้ที่สอนทุกสิ่งกับการใช้ชีวิตถามว่าอยู่ในครอบครัวแบบนี้เนี่ยลูกจะเรียนรู้อะไรมีโรโมเดลแบบไหนใช่ค่ะการฟอร์มคาแรคเตอร์ของคนส่วนใหญ่ฟอร์มจากพ่อก่อนนะคะฟอร์มจากพ่อรับความอ่อนหรืออะไรก็ตามจากแม่อ่อนโยนของแม่แต่ฟอร์มคาแรคเตอร์เนี่ยจากพ่อค่ะแล้วคุณกำลังให้ลูกมีโรโมเดลแบบไหน อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคือมนุษย์เนี่ยพูดแล้วมันจะแรงนะคะแต่ก็ต้องขอให้พูดให้แต่พี่แอบได้ยินเสียงนั้นพี่ได้ยินแล้วใช่ไหมคะพี่รู้เลยใช่ไหมคะว่าหนูจะพูดคำต่อไปว่ามนุษย์ต่างจากใช่ค่ะสัตว์ทั่วไปคือการแยกแยะค่ะและการหักห้ามใจนะคะทำไมไปต่อนะคะแรงนะคะขอโทษด้วยนะคะไม่อยากทำร้ายจิตใจแต่ครูกำลังพูดความจริงพูดด้วยจิตที่ปรารถนาดีอย่างสูงสุดนะคะ
เพื่อให้เราได้เห็นและตาสว่างกันเนาะสุนัขไม่เลือกค่ะถูกไหมคะแม่น้องพ่อมันไม่เลือกมนุษย์ต่างค่ะค่ะเพราะเราเลือกทีเนี้ยวันเนี้ยพอเขาไม่สามารถเลือกได้เนี่ยเรากำลังเอาโรโมเดล1ตัวไอ้1คนเนี่ยขอโทษนะคะ1คนนะคะตั้งโต๊ะไว้ในบ้านแล้วทีนี้ไปสเต็ปต่อมาคือเรื่องของการไม่มีงานทําทีเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยเวลาที่ง้อสอนเกี่ยวกับเรื่องของ mindset หรืออะไรก็แล้วแต่สำคัญเลยคุณต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช้ในทุกยุคทุกสมัยแม่บ้านญี่ปุ่นแม้เป็นแม่บ้านที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านก็เทรดเงินเล่นทองสะสมคือเขาต้องหาทรัพย์สามีจะมาให้ฉันไม่ถือสาได้จ้ะฉันยินดีได้จ้ะยินดีกระเป๋าเปิดรอจ้ะแต่ฉันต้องมีกระเป๋าที่ฉันหาให้ตัวเองได้ในวันที่เธอไม่อยู่ไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายฉันต้องเดินได้อยู่ใช่ถูกไหมคะทีนี้พอเราใช้ชีวิตที่ผ่านมาพลาดอันนี้ไม่เป็นไรมันพลาดไปแล้วหลังจากนี้ล่ะพี่อ้อยแนะนำคืออันนึงก่อนตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น้องรับมือเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องยากอันหนึ่งลูกๆอายุเท่าไหร่ก็แล้วเขาได้รับรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านคืออะไรพี่ห่วงที่เด็กก่อนนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่เขาคงจะมีวุฒิภาวะและถ้าเกิดว่าเขาใช้วุฒิภาวะไม่เป็นไปเปลี่ยนเขาก็ยากเปลี่ยนแม่เราก็เปลี่ยนยากสามีอันนี้นะคะถ้าเกิดทำใจได้จริงๆนะเขาไม่มีความเป็นสามีในชีวิตของเราแล้วอะสามีเราควรจะต้องเป็นคนดีตามสมควรแม้พี่อ้อยจะเข้าใจว่าคนดีคนที่เรารักบางทีมันอาจจะไม่ใช่แต่คนที่เรารักต้องเป็นคนดีพอสมควรไม่รู้เหมือนกันแยกบ้านพอเป็นไปได้ไหมไปอยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถจะควบคุมลูกๆหรือให้ในสิ่งที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกได้ก่อนแน่นอนเขายังให้เงินค่ะก็ให้เงินสิก็ฉันรับเงินอยู่เพียงแต่แค่ว่าลูกตอนนี้แบบต้องแนะนำไกลโรงเรียนไปหน่อยนะออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เอื้อต่อการทำให้เด็กเป็นเด็กดีจริงๆพอเราออกมาเสร็จปั๊บอ๋อแล้วแต่แม่นะถ้าแม่คิดได้แค่นี้แล้วแต่ปล่อยให้เขาอยู่กันในวังวนของเขาพ่อลูกยังเป็นพ่อลูกทั้งชีวิตแม่ลูกยังเป็นแม่ลูกทั้งชีวิตแต่ความเป็นสามีภรรยาฉันรับไม่ไหวจริงๆและถ้าเกิดบังเอิญเราสามารถโยกย้ายออกมาให้เด็กมีพื้นที่ปลอดภัยมีโรงเรียนดีๆคำว่าโรงเรียนดีๆคือครอบครัวก่อนนะยังไม่ได้หมายถึงการไปส่งลูกเข้าเรียนนะคะแต่ครอบครัวคือสถาบันการศึกษาแห่งแรกให้ลูกถ้าเราสามารถควบคุมให้เขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีได้พี่ว่าอย่างนั้นมันก็เป็นอีกปลอกนึงแล้วลองมองหาสิว่าทำมาหากินอะไรดีการยังอยู่ในวังวนนั้นไม่ช่วยอะไรความอดทนไม่ช่วยค่ะเพราะน้องเห็นแล้วว่าความอดทนให้เขากับแม่เราสามารถดำรงความที่ไม่ควรจะทำไม่เห็นก็เห็นคุณค่าน้องนี่กลายเป็นว่าอ้าวก็แต่ก่อนเป็นได้ทำไมตอนนี้เป็นไม่ได้เมื่อเปลี่ยนเขาไม่ได้จงแยกตัวออกมาที่อยากให้มันเป็นแบบนั้นก่อนแต่ทั้งหมดอยู่ที่เราแข็งแกร่งพอหรือยังถ้าเรายังใช้ตรรกะว่าหนูรักเขาค่ะหนูอยู่เพื่อลูกค่ะจริงๆแล้วถามเคยถามลูกหรือยังว่าอยู่ในภาวะแบบนี้ได้หรือเราสามารถปกเขาจะไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังยังไงเขาจะถามไหมว่าตกลงยายกับพ่อนี่คือยังไงต้องเรียกยายหรือแม่หรืออะไรหรือพ่อหรือตาหรือญาติยังไงคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ตอนนี้นอกเหนือการควบคุมของสองมือเราไปหมดบางทีมันสู้ไม่ไหวต้องถอยออกมาจริงค่ะแล้วเด็กเนี่ยพอเขามีความอับอายค่ะจากในครอบครัวค่ะเขาจะภาวะความเคารพตัวเองจะต่ำแล้วมันจะกลายเป็นภาวะของเด็กที่ไปอับอายข้างนอกบ้านปฏิกิริยาจะออกมาสุดโต่งสองทางถ้าไม่ขี้กลัวจะกลายเป็นขี้โกรธมันจะสุดโต่งแบบนี้เลยค่ะนั้นเบื้องต้นคือครูเห็นด้วยกับสิ่งที่พี่อ้อยแนะนำทุกอย่างนะคะคือถอยออกมาก่อนเอาเท่าที่ได้ถ้ามันถอยไม่ได้สมมติมันไม่ได้จริงเราไม่มีเงินมากพอที่จะถอยออกมาถอยจิตก่อนปล่อยเขาเลยค่ะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมค่ะในมุมของง้อค่ะง้อก็ง้อด้วยความเป็นชาวพุทธเราเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเราไม่รู้หรอกเราไปทำอะไรเขามาเราถึงต้องมาเจอสิ่งนี้เขาเคยเป็นผัวเมียกันมาก่อนกี่ชาติก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้หรอกที่มันมาผูกแบบนี้ให้มันเกิดเป็นความทุกข์ในจิตของเราตัดตรงนี้ออกไปซะให้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของเขาทีนี้เรากลับมาตั้งกำหนดกรรมของเราก่อนกรรมคือการกระทำเนาะกำหนดการกระทำของเราคือกรรมอนาคตของเราและกรรมปัจจุบันของเราโดยวันนี้ฉันทำอะไรได้ฉันมีองค์ความรู้อะไรได้บ้างฉันเรียนจบอะไรมาค่อยๆทำค่ะทีละนิดทีละหน่อยเป็นหนี้ไม่เป็นไรก็ให้เขาช่วยแบ่งจ่ายหนี้ไปนะฮะแล้วเราก็สร้างเงินของเราค่อยๆเก็บเลขผสมน้อยของเราไม่มีความรู้หรอไม่เป็นไรฝึกสิเรียนสิมีเรียนฟรีในออนไลน์เยอะแยะไปเดี๋ยวนี้นะคะหรือพอเก็บได้มากหน่อยก็ค่อยๆเพิ่มเรียนทำเท่าที่เรามีทีละเล็กทีละน้อยจนพอเราเข้มแข็งมากพอวันนั้นน่ะเรารับผิดชอบตัวเองได้เราก็จะเป็นฮีโร่ของตัวเองและของลูกค่ะเลิกเอาความสุขไปผูกเท้าเขาละจริงเพราะตอนนี้เขาเหยียบเขาย่ำ
ไปหมดแล้วอะค่ะค่ะนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดบังเอิญเป็นสายที่เราคุยกันก็จะถามไปในรายละเอียดอีกเช่นว่าเขามีความเป็นพ่อที่ดีไหมนอกเหนือจากการเป็นสามีที่แย่แล้วถ้าบางทีการเป็นพ่อที่ดีของเขาอ่ะก็ยังถือว่าโลกยังส่งอะไรบางอย่างดีๆมาในเขาก็จะได้คุยกันว่าสงสารลูกเนาะเรายังสามารถจะมีมุมที่เป็นทางออกอื่นได้ที่จะคุยกันว่าสงสารลูกเนาะเธอเห็นใช่ไหมว่าฉันรู้ว่าฉันหยุดความไม่รู้จักพอของเธอไม่ได้หรอกฉันหยุดไม่ได้แต่ลูกล่ะยังไงดีหรือให้ลูกออกมาจากสภาพแวดล้อมนี้แล้วเธออยากจะไปอะไรก็ไปนะแต่ว่ายังต้องส่งเสียลูกเหมือนเดิมมันยังมีอีกตั้งหลายข้อที่เรายังสามารถเป็นทางออกได้ถ้าเราได้คุยกันนะคะเพียงแต่ถ้าตอนนี้สำคัญสุดคือใจอีกอันนึงหลายคนพูดเรื่องกรรมเก่าแต่พี่ไม่อยากให้ใช้คำว่าก็มันเป็นกรรมของหนูอะค่ะหนูต้องทนถูกพี่ว่ากรรมเก่าทำให้เรามาเจอกันแต่เราสามารถสร้างกรรมใหม่คือการกระทำถูกต้องนะอย่าปล่อยไหลว่ามันคงเป็นกรรมของเราไม่สิเราต้องสร้างกรรมใหม่ของเราได้คือถ้าคนเข้าใจพระพุทธศาสนาจริงๆค่ะในศาสนาพุทธเนี่ยเคยมีบอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่าไม่ใช่ศาสนาเกิดใช้กรรมการใช้กรรมเป็นของลัทธิเดียรถีคือลัทธินอกศาสนาในสมัยก่อนพระพุทธการเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะมันมีเรื่องกรรมมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนอินเวนต์หรือสร้างคำว่ากรรมขึ้นมามีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วในเรื่องของพวกพราหมณ์เขาก็มีเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่แต่มันมีบางลัทธิเลยนะคะคือจำนนต่อกรรมยอมแม้กระทั่งเฮ้ยทำแบบนี้เดี๋ยวฉันจะต้องไปเป็นหมามีการทำนายทายทักเอางั้นไปใช้ชีวิตเป็นหมาก่อนไปจริงค่ะกินแบบหมาสมสู่แบบหมานอนอย่างหมาเพื่อที่จะใช้กรรมก่อนนี่คือเดลัทธิคือหลงผิดไปหมดเลยไปแก้กรรมอะไรก็ไม่รู้ไก่กาเรามีหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ายอมรับค่ะว่าวันนี้ที่เกิดเหตุมาจากของเก่าแน่นอนไม่มีมันมีผลแล้วมันต้องมีเหตุถูกไหมคะแต่วันนี้คือการสร้างเหตุของผลในอนาคตนั้นศาสนาสอนด้วยเรื่องการไม่จำนนแต่จริงๆทุกศาสนานะคะคริสต์อิสลามก็ไม่เคยให้จำนนในของเราเรียกมันว่ากรรมเพราะว่ามันคือผลแห่งการกระทำใช่ไหมคะคริสต์อิสลามเขาเรียกว่าเป็นประสงค์ของพระเจ้าคุณได้มาเจอเนี่ยพระเจ้าให้บทเรียนของคุณมาแล้ว คุณก็เรียนกับมันซะเพื่อที่จะผ่านเหตุการณ์นี้มาให้ได้นั้นใครที่บอกว่ามันคงเป็นกรรมละคะนี่ยังไม่หมดกรรมไม่หมดกรรมเพราะคุณไม่เลือกกรรมปัจจุบันหลายคนชอบพูดคำนี้ค่ะพี่ว่าค่ะว่าหนูก็พยายามแล้วหนูถามคำเดียวเลยไหนลองลิสต์ดิคำว่าพยายามที่เป็นรูปธรรมของหนูคืออะไรไม่มีเลยจะจับต้องไม่ได้ก็พยายามไม่คิดถึงเคยพยายามเจริญสติมาให้สติเราแข็งแรงพอเมื่อคิดถึงเราดึงออกไปเรื่องอื่นไม่มีกำลังสติไม่มีหนูจะไปดึงกับไอ้กำลังเก่าที่มันดึงหนูลงทั้งชีวิตได้อย่างไรนะคะแต่อยากดีขึ้นแต่ไม่ออกแรงใช่อันนึงค่ะเวลาที่เราเจอคนที่นอกใจจะด้วยไปกับใครก็ตามทีนะคะเรามักจะบอกว่าหนูจะดูสิคะว่าเขาเลือกใครหนูจะถามเขาอะไรเงี้ยพี่กำลังจะบอกว่าอย่าให้คนทรยศมีสิทธิ์เลือกก่อนถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์เราจงเลือกจริงๆทำไมถึงให้สิทธิ์คนทรยศพี่ไม่แน่ใจจริงๆนะใช่ไหมในดูสิเธอจะเลือกใครแล้วถ้าเกิดพอเขาเลือกไม่ได้นั่นคือคำตอบแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเขาเลือกไม่ได้นะเขาเลือกแล้วว่าคนสองคนมีความสำคัญเท่ากันซึ่งนั่นคือคำตอบที่ชัดมากคราวนี้เราต้องเลือกคือมันเหมือนเราทำตัวเองเหมือนปลาทูหน้าเข่งคือแบบว่าอยู่ตรงนี้ตัวเล็กหน่อยแต่ว่ามีจำนวนเยอะนะเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าอันนั้นอวบๆมีตัวเดียวนะเอาเปล่าเนี้ยคือเราไม่ใช่ปลาทูอ่ะเราไปลดค่าให้เราไปเป็นตัวเลือกเพื่ออะไรแล้วที่สำคัญเขาไม่ใช่คู่ควรพอกับการที่เราจะไปเป็นตัวเลือกด้วยบางทีเขาไม่ใช่ของระวันล้ำค่าค่ะที่เราต้องแลกมาด้วยความอดทนบางทีนะไปยื้อนะความน่ากลัวคือได้คนหลายใจมาอยู่ใกล้ๆอ่ะโหตายละทุกทรมานยาวแล้วค่ะคราวนี้คือเคยมีเคสนึงค่ะเขาก็แบบคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่ดีเลยนะคะแบบด้วยผิดทุกอย่างอะคำว่าไม่ดีก็คือทำร้ายร่างกายเจ้าชู้ติดยาศูนย์รวมความบันเทิงศูนย์รวมจริงๆขย่ารวมมากองกันตรงนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีผู้หญิงสองคนแย่งคำถามคือนี่เรากำลังโทษนะคะเรากำลังแย่งอุจจาระอะค่ะมาถือไว้ในมือแล้วมือเราก็เต็มไปด้วยของเน่าเฟะเพชรอยู่ตรงหน้าเราจะเอามือไหนไปจับเพชรอะในเมื่อมือเรายังเปื้อนอุจจาระอยู่เลยคนที่มีเพชรเขาก็ไม่อยากจะหยิบยื่นมาให้กับคนที่เปื้อนอุจจาระหรอกวันนี้มันก็คือถึงเวลาที่เราต้องล้างอุจจาระออกจากมือค่ะเพื่อให้มือเราว่างและมีค่าพอที่จะรับเพชร
มาอยู่กับเราความยากคือเราแยกไม่ออกว่าอันไหนอุจจาระอันไหนเพชรใช่ป่ะทองกับขี้สีคล้ายกันคล้ายกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเข้าใจนะคะว่าเราพูดในวันที่เราไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่น้องเขารักเราก็จะสามารถพูดได้ว่าทำไมทำไมทำอย่างนี้ล่ะไม่ทำอย่างนี้ล่ะเอาเป็นว่าพี่เข้าใจแล้วกันแต่ขอให้วันหนึ่งเราสามารถจะมองอย่างที่เราคุยกันได้ในวันที่เรารู้สึกสงสารตัวเองมากพอเริ่มต้นนะคะยังไม่ได้คาดหวังว่าต้องทำได้วันนี้พรุ่งนี้แต่เริ่มต้นโดยการเขียนมาเป็นกิจจะลักษณะก่อนว่าตั้งใจจะออกจริงๆใช่ไหมค่ะแล้วฉันจะลงมือแอคชั่นอะไรอย่ามีแต่อยากแต่ไม่มีแอคชั่นอะไรนะคะไม่ชัวร์กับตัวเองนะคะเอาละค่ะเรามารับสายกันได้เลยให้มันเป็น Club Thursday อย่างถูกต้องนะคะค่ะ Club Thursday ของเรานะคะเดี๋ยวเปิดก่อนนะคะได้เลยปึ๋งเบอร์ของเรานะคะ0914593997นะคะถ้าเกิดใครอยากจะพูดคุยปัญหากับพี่อ้อยนะคะกับครูได้หมดเลยนะคะนี่ให้หูฟังได้ค่ะนะคะเราเป็นมินิมอลนะคะได้ค่ะได้ค่ะดีค่ะชอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาแล้วนะคะแล้วลำมากพี่จะโง่มากค่ะเรื่องเทคโนโลยีนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงชัดเจนเลยค่ะโอเคครูรบกวนฝากหลีเสียงของของครูด้วยผมปิดแล้วครับโอเคโอ้ยครูก็ผมขนลุกเลยโดนติดด้วยขนลุกเลยชอบขนลุกเป็นเรื่องไสยศาสตร์นะคะขนลุกค่ะมีชื่ออะไรเอ่ยชื่อบอสครับบอสนะคะบอสมีอะไรอยากคุยกับครูกับพี่อ้อยคะครับพอดีว่าผมตั้งต้นไม่ถูกเลยเดี๋ยวตั้งหนึ่งนะครับตั้งสติตั้งสติหัวใจเต้นสั่นรัวเลยครับค่ะโอเคพอดีว่าผมโอเคผมออกตัวเลยนะครับจะได้กระชับผมเป็นเกย์นะครับแล้วก็มีปัญหาที่จะปรึกษาคือก็คือเรื่องความรักครับค่ะอันนี้ผมขอขอบคุณพี่อ้อยใช่ไหมครับค่ะพี่อ้อยค่ะพี่อ้อยหลายคนยังแยกไม่ค่อยออกไม่เป็นไรเรียกพี่อ้อยพี่ช็อตไปเลยนะคะเรียกแพ็คคู่มาเสมอใช่ไหมคะต้องโดนสักหนึ่งคนรับรองขอบคุณพี่อ้อยแล้วก็ครูเงาะขนาดพอดีเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วผมก็เกิดปัญหาเรื่องความรักนี่แหละครับแล้วผมก็หันมาดูคลิปแล้วก็หันรู้จักเรียนรู้ตัวเองครับผมก็ดูคลิปไปเรื่อยๆจนทำให้ผมสามารถพัฒนาศักยภาพได้ไปในระดับหนึ่งแต่ว่าในช่วงนั้นก็คือตอนที่ผมเลิกกับแฟนที่เป็นแฟนปัจจุบันณตอนนี้ครับแล้วพอหลังจากเราทั้งสองคนเขาอายุน้อยกว่าผมประมาณ10ปีนะครับช่วงที่คบกันตอนแรกคือเขาไม่ได้บอกผมว่าเขาเป็น HIV แต่พอเขามาบอกปั๊บผมก็รับได้ครับไม่เป็นไรตอนที่เราคบกันตอนนั้นคือเขามีมุมมองที่เป็นผู้ใหญ่ครับผมมีความประทับใจตรงที่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเด็กคนนี้จะสามารถมีมุมมองที่กว้างไกลแล้วก็สามารถอยากอยู่กับตัวเองหลบจากโลกอันวุ่นวายครับมันเป็นคล้ายๆผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าครับแต่ว่าตอนที่เราเลิกกันปีนึงก็ยังมีติดต่อสื่อสารไม่เป็นไรฉันเป็นพี่น้องได้แต่ว่าก็ตกคำที่ว่าครูเงาะนั่นแหละครับว่าอย่าปลอมว่าฉันเป็นพี่น้องกับเธอได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้นั่นแหละครับพอหลังจากนั้นเราก็มาคบกันจนมาตอนนี้นะปัจจุบันครับผมตอนที่เขาไปเป็นทหารผมก็ได้รู้ว่าใน Facebookของเขาครับคือผมสามารถเข้า Facebook ของเขาได้เพราะเขาเคยมาเข้ารหัสเครื่องผมผมก็เข้าไปดูสามารถรู้อะไรหลายๆอย่างว่าไปรู้อีกตัวตนหนึ่งของเขาซึ่งเขาไม่เคยบอกผมครับก็คือเขาชอบคุยกับคนอีกหลายๆคนแต่พอผมมานั่งจับมือคุยเขาก็บอกว่าเขาคุยไปอย่างนั้นเขาชอบรู้จักคนหลายๆคนชอบคุยกับคนเยอะๆแต่เขาไม่ได้คิดอะไรเขาบอกคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แต่เขาไม่ได้คิดอะไรเพราะเขารู้ในใจแล้วว่าเขามีแฟนแล้วอันนี้หนึ่งนะครับอันที่สองเขาบอกผมว่าเขามีคนเลี้ยงอยู่หนึ่งคนซึ่งคนคนนั้นก็คือพระซึ่งคือหนึ่งแล้วโอเคคือพระผมก็ถามเขากลับไปว่าแล้วเราไม่กลัวเรื่องของเวรกรรมหรอเขาบอกผมเป็นคนที่เชื่อเวรกรรมนะเชื่อในศาสนาพุทธแต่เขาเป็นคนที่ซึ่งถ้าศาสนาแล้วเรื่องของการนับถือมันก็ไม่ตรงกันแล้วครับเพราะเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาพร้อมรับอย
ยู่เสมอในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะเงินที่ได้รับมันคือเงินที่มาจากความบริสุทธิ์ใจที่เขาเจตนาจะให้เราผมก็เลยบอกเขากลับไปว่าแต่เขาไม่ได้คิดกับเราแค่เพียงแค่น้องไม่ใช่หรอเพราะจากที่อ่านมันก็ไม่ใช่แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะคิดอะไรมันไม่สำคัญอยู่ที่ว่าเราคิดอะไรกับเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ตกไปแล้วครับแล้วเขาพูดเก่งก็คืออะไรนะฮะเขาพูดเก่งนักพูดเจอนักพูดเขาเป็นใช่ครับเขาเป็นคนพูดเก่งแล้วผมก็บอกว่าทำไมถึงเขาก็คืออันดับหนึ่งของเขาคือเขาอยากหาเงินมาได้โดยที่ตัวเองไม่ต้องการความลำบากไม่ต้องทำงานผมก็ถามว่าทำไมเราถึงมาร่วมสร้างกันไม่ได้แล้วโอเคปลายทางอยู่มีฉันแต่ว่าระหว่างทางทำไมเราถึงมีกันไม่ได้แล้วเราช่วยร่วมกันสร้างเขาก็บอกว่ามันอาจไม่ใช่เป็นทางของเขาแต่สิ่งที่เขาอยากจะอยู่ด้วยนะปลายทางคือผมจบได้แบบสวยงามเห็นไหมคะเราต้องปรบมือและม่านปิดแล้วก็โค้งให้ทันทีแล้วบอสคำถามของบอสคืออะไรนะคะลูกคำถามของบอสใช่ไหมครับคือว่าผมยังเชื่อมั่นว่าข้างในของเขาอะครับเขาเป็นคนดีแต่เหมือนว่าตอนนี้เขาหลงทางคือผมควรที่จะหยุดแต่ตอนนี้ผมกลับมาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งแล้วครับผมครูดูคลิปของครูเงาะทุกคลิปไล่วนไปดูทุกวันแล้วก็พยายามนั่งสมาธิวันละ15นาที10นาทีเรามีน้อยแล้วก็เริ่มนั่งน้อยเพื่อเรียกสติตัวเองครับจากเมื่อก่อนคือผมรู้ตัวเองแล้วว่าผมยังเห็นคุณค่าของตัวเองได้ไม่ดีพอครับเพราะว่าถ้าผมเห็นตัวเองได้แล้วผมอยู่กับตัวเองได้ผมจะไม่เอาความสุขของตัวเองไปฝากไปที่เขาครับตอนนี้ผมก็เหมือนว่าถ้าสมมติว่าผมคุยกับเขาโชะแล้วคือเลิกกันใช่ไหมครับแล้วเขาจะเป็นยังไงเขาอาจต้องการใครคนหนึ่งไหมที่คอยอยู่ข้างๆเขาช่วยปรึกษาเขาเงี้ยอันนี้ผมคิดเองนะครับค่ะโอเคคำถามของบอสคือบอสจะตัดใจดีไหมจะรู้สึกผิดไหมต้องห่วงเขาเปล่าใช่ครับเพราะตอนนี้เขาเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเป็นคนที่ขี้สงสารคนเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่มันจะมีทัศนคติที่เขายังเหมือนตอนนี้เขายังเป็นเด็กและเขายังเห็นไม่ชัดเพราะเขาก็คล้ายๆผมตอนเด็กที่ว่าเราจะไม่เชื่อใครเลยนอกจากเหมือนไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาครับแต่วันหนึ่งเมื่อที่เรามาถึงจุดที่เราสว่างแล้วเราจะเข้าใจในทั้งหมดในสิ่งที่คนอื่นเคยพูดให้เราฟังอะครับครูค่ะพี่ให้มองอย่างนี้บอสจ๋าวันนี้คนที่เราควรที่จะต้องเห็นใจมากที่สุดคือตัวบอสก่อนเพราะว่าเท่าที่บอสเล่าให้พี่ให้ฟังนะไม่รู้สิพี่มองเห็นภาพนึงคือพี่ว่าเขาไม่ได้รักเราเท่าที่เรารักเขาอะความรักมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะบอสเวลาบอสรักเขาอะบอสคุยกับคนอื่นไหมอะไรนะครับเวลาที่บอสรักเขาบอสไปคุยกับคนอื่นไหมคะแอบคุยกับคนอื่นไหมไม่ครับถูกต้องนี่ค่ะคือคำตอบเวลาเรารักเขาเราไม่เห็นดีใครเขารักเราน้อยไปหรือเปล่าถึงคุยกับคนอื่นคนนั้นได้ทุกครั้งที่มีโอกาสอันนั้นคือส่วนหนึ่งใช่ป่ะแล้วน้องบอกว่าอนาคตเขามีผมครับพี่รู้สึกว่าอนาคตมีผมได้ยังไงในเมื่อปัจจุบันยังไม่มีผมเลยพี่ให้ความสำคัญกับในแต่ละวันมากกว่าอนาคตนะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำดูขัดแย้งกับสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ความย้อนแย้งอย่างหนึ่งบอสบอกว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนช่วยเหลือคนอื่นแต่รับเงินจากพระแต่ไม่ใช่เรื่องกรรมไม่ใช่เรื่องกรรมรับเงินจากพระและก็อยากได้เงินมาด้วยความสบายทุกอย่างดูย้อนแย้งกันไปหมดนั่นคือสิ่งในโลกนี้ค่ะบอสขาครับคำพูดมันง่ายมากเลยค่ะใช่ล่ะแต่ถ้าเราเปิดตาเราจะเห็นการกระทำที่ชัดเจนมากเลยค่ะเนาะคือวันนี้บอสจะตัดใจจากเขาพี่ว่ายังตัดใจยากเพราะว่าดูบอสรักเขาเพียงแต่แค่ในเมื่อหนูเจริญสติในแต่ละวันน้องลองทบทวนสิคะว่าคนเราเวลาเป็นแฟนกันนะเวลาที่แฟนเรารู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เราไปคุยกับคนอื่นน่ะส่วนใหญ่เขามักจะหยุดเพราะเขารู้ว่าถ้าทำไปแล้วคนที่เรารักเสียใจเขาจะทำไมอ่ะคิดง่ายๆมุมกลับเลยอ่ะบอสเองวันนี้บอสต้องการออกมาจากเขาแล้วเนี่ยบอสยังห่วงหาคนนึงเลยว่าเขาจะอยู่ยังไงเขาจะมีคนดูแลไหมมีที่ปรึกษาหรือเปล่าแต่บอสลองคิดย้อนกลับไปว่าเขาเคยคิดมุมนี้กับบอสไหมว่าการที่เขาไปหาคนต่างๆนานาเนี่ยบอสจะรู้สึกยังไงจะเจ็บปวดไหมจะเสียใจหรือเปล่า
เขาไม่ได้ให้เราเท่าที่เราให้เขาลักษณะของศีลศรัทธาจาคะเอาศีลก็ไม่เสมอกันแล้วเอาจาคะก็ไม่เสมอกันลักษณะของการให้จาคะคือการให้เสียสละเนี่ยมันก็ไม่เสมอกันแล้วค่ะศรัทธาก็ยังไม่ขัดแย้งกันอีกไม่เสมอกันอีกเนี่ยค่ะอันนี้คือส่วนที่เอาไว้ใช้ร่วมประกอบการพิจารณาเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือการที่ณวันนี้เหมือนที่พี่อ้อยบอกค่ะว่าสิ่งสำคัญกว่าเรารักตัวเองมากพอหรือยังเราห่วงเขาอะเราห่วงคนคนนี้ไหมห่วงหัวใจคนคนนี้หรือเปล่าเราบอกเขาว่าเดี๋ยวเขาไม่มีที่ปรึกษาแต่อย่าลืมนะเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดี คิดว่าเขาจะไม่รอดเหรอคะ เขามีทางไปค่ะเขามีวิธีหาเงินของเขาแล้วเขามีทั้งวิธีคุยให้แก้เหงาของเขาแล้วเขารู้วิธีเอาตัวรอดค่ะเราอะเอาวิธีมารู้วิธีเอาตัวรอดของเราดีกว่าในมุมของครูนะคะนะหรือแม้กระทั่งการรับเงินแล้วบอกว่าเป็นคนรักสบายอยากได้เงินแบบที่ตัวเองไม่ต้องลำบากถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเงินซื้อได้นะคะน้องบอสเดี๋ยวมีคนจ่ายแพงกว่าเขาก็ไปและไม่ใช่เขาจะกระปันยูด้วยนะใช่ไหมคะน้องบอกว่าคนที่เป็นพระคนนั้นเลี้ยงดูเขาเขารับเงินจากคนคนนั้นแต่ก็ยังมาแอบมีเราไงเห็นปะมันคือภาพมันคือภาพซ้ำๆเลยค่ะใช่ปะถ้าเกิดไปรับเงินเขาแล้วไม่กตัญญูต่อเขาแล้วมามีเราได้ไปแอบคุยกับคนอื่นอีกแปลว่าเขายังไม่ได้รักใครเลยนอกจากตัวเองใช่อันนี้มันค่อนข้างจะชัดแล้วเนาะหนูฟังแล้วหนูว่าไงโอเคชัดเนาะชัดเจนแล้วครับซึ่งผมก็อย่างที่พี่อ้อยบอกแหละครับว่าคนที่โทรมารู้อยู่แล้วแหละว่าคำตอบตัวเองคืออะไรแค่ต้องการค่ะค่ะคือหนูรักเขาพี่รู้เพียงแต่แค่ว่ารักเขาก็ได้นะคะแต่พี่อยากให้เขาเป็นคนดีมากพอสำหรับหัวใจดีๆของหนูคือเก็บความเป็นเมตตาไว้อะค่ะในเพื่อนมนุษย์เรามองเขาเป็นความเมตตาแต่ว่าไม่ใช่รักเสน่หาที่จะเอามาใช้ครองคู่ชีวิตของเราแล้วก็ณวันนี้ณสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วครูเชื่อหนึ่งอย่างนะบอสเป็นคนพัฒนาตัวเองบอสฟังแล้วบอสตั้งใจบอสทำจนบอสบอกมาได้ว่าเฮ้ยผมเห็นตัวเองที่เติบโตขึ้นจากวันนั้นจนมาวันนี้ที่พัฒนาได้เราเป็นนักสู้เรื่องแค่นี้ครูบอกเลยว่าบอสจะใช้เวลาไม่นานถ้าเพราะบอสมีฐานใจของการเป็นนักสู้อยู่แล้วไม่ต้องรีบเท่านั้นเองไม่ต้องรีบที่จะต้องลืมแต่ต้องตั้งใจที่จะเดินออกเข้าใจไหมคะความเจ็บพอเราไปเพิ่มความอยากอะความเจ็บอะค่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างมันมีสภาวะมันมีไทมิ่งของมันแต่พอเราไปอยากให้หายอะค่ะมันเหมือนเราไปเติมเชื้อไฟเหมือนเรามีแผลเดี๋ยวมันก็หายถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเจ็บก็เจ็บร้องไห้ก็ต้องร้องไห้เศร้าก็ต้องเศร้าแต่ถ้าเกิดสมมติวันนี้ที่มันเศร้าปุ๊บเราไปจับเมื่อไหร่จะหายวะเมื่อไหร่จะหายลามติดเชื้อค่ะยืดเยื้อเรื้อรังนะคะงั้นสิ่งที่เราจะแก้ได้ก็คือปล่อยดูมันไปตามขนาดจิตเจ็บก็เจ็บเรียนรู้จากธรรมปัจจุบันก็คือเนี่ยตอนนี้เจ็บตอนนั่งอึอยู่ไม่ได้เจ็บอาจจะเจ็บค่ะเจ็บตูดสมมติว่าเราอึไม่ออกนั่นคือโมเมนต์ปัจจุบันมันไม่ได้เจ็บทุกวินาทีนี่หว่าเจ็บมาก็ดูมันไปเดี๋ยวมันก็หายให้เราเห็นนะคะเผชิญหน้ากับมันต่อรับมือตามอาการนะครับคือแพนครูครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคือว่าแพนของผมว่าผมอยากจะเรียนรู้ตัวเองแล้วรู้คุณค่าของตัวเองตอนนี้ก็ไม่ค่อยที่จะคิดเรื่องของเขาแต่ก็มีบ้างที่อยากจะโทรหาก็ยังคุยอยู่นะครับแพนของผมคือว่าผมอยากรู้คุณค่าตัวเองก่อนที่จะอยู่กับเขาแล้วพอวันนึงที่ผมรู้คำตอบแล้วผมค่อยไปจากเขาอันนี้มันเข้าท่าไหมครับหรือว่าผมควรที่จะโชะไปเลยเห็นไหมพี่ยังบอกว่าเรายังออกจากชีวิตของเขาไม่ได้คือไม่รู้นะบอสครับพี่อ้อยมองอย่างนี้คุณค่าของเราอยู่ที่เรามองตัวเองยังไงไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณค่าของเราอยู่ที่เขาเลือกหรือไม่เลือกวันนี้บอสเป็นคนคนหนึ่งที่บอสไม่ได้ไปฆ่าคนไม่ได้ไปค้ายาเสพติดไม่ได้ทำให้พ่อแม่เสียใจบอสมีคุณค่าในตัวเองใช่ป่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าบอสรู้สึกว่าต้องเห็นคุณค่าตัวเองก่อนค่อยเดินออกจากเขาพี่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเราสามารถเห็นคุณค่าตัวเองได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยบอสคุยกับพี่อ้อยคุยกับครูเงาะบอสเองเป็นคนที่เฮ้ยไปนั่งเจริญสติในขณะที่บางคนอาจจะไปเก็บมะเร็งเกเรไปติดเกมที่ไหนก็ตามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบอสภูมิใจในคุณค่าตัวเองได้เลยเพียงแค่ว่าถ้าเกิดคนคนนึงเขาเห็นคุณค่าเราแค่เป็นหนึ่งในวิตามินรวมของเขาอะเขาต้องมีคนนั้นไว้ให้เงินมีคนนี้เอาไว้คุยสนุกสนุกแล้วก็ต้องมีบอสเอาไว้ด้วยแล้วก็มาหลอกบอสว่าเดี๋ยวไว้เธอเป็นคนในอนาคตนะพี่รู้สึกว่าไม่ต้องมั้งเราไม่ต้องไปรวมๆกับคนอื่นคือบอสไม่ต้องอัพเวลเพิ่มคุณค่าแล้วเพราะว่านะวันนี้ถ้าเทียบกับคุณค่าที่เขามีให้กับบอสมันคนละเวลใช่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะ
ถ้าปลายทางเราเลือกที่จะเดินออกเราจะไปเสียภาษีทางใจกับการลงทุนกับเขาอะทำไมเพราะเวลาทุกวันที่เรายังผูกกับเขาไปอยู่มันก็สร้างความยืดเยื้อเรื้อรังไปให้นานขึ้นนะแม่แผลวันนี้สมมติเรารู้แล้วล่ะว่าเราเป็นแผลที่เราต้องรักษาเราก็ต้องรักษามันเลยเราไม่ต้องรอว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวให้จิตใจสงบก่อนแล้วค่อยไปรักษาให้ฉันสวยกว่านี้อีกสักนิดนึง3เบอร์แล้วจะไปรักษาโอ้รู้ตัวคือเอากินเข้ากระดูกกูไปแล้วอย่างเงี้ยลูกบอสยังไม่ต้องลุกขึ้นมาเพื่อจะไปบอกเลิกก็ได้นะพี่ว่าให้บอสคุยกับตัวเองก่อนทำงานกับตัวเองไปทุกวันทำคุยกับตัวเองให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเลิกกับเขาเมื่อไหร่เผลอๆนะไม่รู้นะพี่แอบเดาไว้ว่าวันนึงเขาก็จะค่อยๆถอยห่างจากเราไปเองด้วยสารพัดเหตุผลของเขาคุยกับคนนั้นอยู่คุยกับคนนี้อยู่นั่นนี่ต่างๆนานานะของเรานั่นแหละคุยกับตัวเองให้จบก่อนนะนะคะโอเคครับนะคะเก็ตแล้วครับเดี๋ยวผมให้คนอื่นบ้างขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะขอบคุณมากค่ะบอสคุณพี่รู้ไหมครับว่าผมบนกุมารว่าขอให้โทรติดนะบนซื้อของเล่นให้โอ้โทรติดด้วยงั้นรีบซื้อเลยนะคะรีบซื้อเลยค่ะโอ้โหกุมารของดีนะคะรีบไปแก้บนเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะบอสขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตอนเด็กๆหนูก็เคยโทรมารายการพี่อ๋อต้องมีการบนไว้ก่อนใช่ไหมมีบนเหมือนกันเอามาเลยแป๊บนึงนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรเอ่ยค่ะหนูชื่อเป้นะคะชื่อเป้วันนี้อยากคุยอะไรกับพี่ดีใจมากเลยโทรติดด้วยดีใจด้วยยินดีค่ะยินดีมากๆเสียงน้องดูดีใจจริงๆด้วยจริงเสียงแหลมใสค่ะมีอะไรอยากคุยอะไรคะมีอะไรอยากคุยคะค่ะคือว่าหนูมีปัญหานิดเดียวนะคะแต่ว่าเรื่องปัญหาความรักนี่หนูขออนุญาตแชร์ค่ะค่ะก็คือว่าหนูเนี่ยฝึกตอนแรกหนูอกหักค่ะหนูอกหักปุ๊บแล้วหนูทำอนาปานสติค่ะแล้วมันดีขึ้นมากๆจริงๆนะอยากให้เพื่อนๆทุกคนลองทำดูก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราผิดพลาดไปแล้วไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เขาจะทิ้งเราทำให้เราเสียใจอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอยู่กับลมหายใจตัวเองได้ค่ะเราลืมเรื่องพวกนั้นไปได้เลยจริงๆแล้วเราเริ่มต้นใหม่คือเรารักตัวเองได้เลยโดยอัตโนมัติเลยค่ะดีเลยนะโมทนาค่ะแล้วขอบคุณที่แชร์ค่ะหนูเริ่มทำมาหนูเริ่มทำมาประมาณ 3-4 เดือนเท่านั้นเองค่ะค่ะค่ะดีแล้วดีแล้วแล้วค่ะแล้วทีเนี้ยหนูเอาคำหนึ่งที่ครูเงาะบอกหนูว่าในคลิปอ่ะคือหนูไล่ดูคลิปครูเงาะทุกอันเลยค่ะแล้วก็หนูพยายามที่จะเปลี่ยนโฟกัสตัวเองดีเปลี่ยนโฟกัสคือสมมตินึกถึงเขา5นาทีเอ้ยเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงค่อยไปคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วทำไปอย่างนี้บ่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะหายจริงๆนะปัญหาเรื่องอกหักเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กในชีวิตเราไปเลยคือคนอยากหายจริงๆอ่ะเพราะเป้าหมายชัดอ่ะมันจะลงแอคชั่นนะคะมันไม่ได้อยากหายแต่ปากมันอยากหายจริงๆแล้วหนูลงแอคชั่นซึ่งนี่กูขอชื่นชมเลยนะคะดีเลยค่ะดีเลยจริงๆมันเหมือนกับเด็กๆเนาะคือเวลาที่เห็นเด็กล้มๆเด็กร้องไห้เนี่ยเราจะพยายามอุ้มแล้ววิ่งไปที่ไหนดูหมาสิดูนั่นสินกบินใช่เพื่อจะเปลี่ยนความมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นอ่ะเปลี่ยนไปเหมือนกันค่ะหนูพยายามแล้วเฮ้ยกำลังจะคิดแล้ววึบเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องคิดแค่นี้ค่ะมันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราสามารถโยกความเจ็บไปที่อื่นเหมือนพวกเราเคยไหมคุยกันอยู่เงี้ยสมมติว่าคุยกับพี่อ้อยอยู่เงี้ยแล้วเหมือนจะแล้วอยู่ดีมีคนมาทักแล้วหันกลับมาเมื่อกี้ฉันพูดเรื่องอะไรวะเออมันแวบไปตรงนั้นเลยสมองค่ะมันทำงานแบบนี้เลยค่ะเมื่อมันถูกอินเทอร์รัปด้วยแพทเทิร์นที่เคยชินอ่ะมันจะกลับไปงงๆก่อนแต่พอเราอินเทอร์รัปหรือแปลว่าขัดจังหวะอินเทอร์รัปคือขัดจังหวะพอเราขัดจังหวะมันซ้ำๆซ้ำๆมันจะกลับไปลูปเดิมไม่ได้เราไปลดทอนกำลังของมันนะคะดังนั้นพอวันนี้พอเรากำลังจะคิดแบบเฮ้ยแล้วเราอาจจะแบบเบรกสเตทตัวเองเขาเดี๋ยวเฮ้ยทำเปลี่ยนเสียงทำไปนู่นอย่างนี้เหมือนเราที่เราหลอกเด็กเหมือนที่อ้อยบอกเนี้ยค่ะทำซ้ำๆค่ะอีสมองถ้าพูดแบบทางวิทยาศาสตร์คืออีตัวไซแนปที่มันคอยเชื่อมประสาทตัวนี้มันก็จะค่อยๆเหี่ยวลงไปแล้วมันก็ทำงานต่อไม่ได้ใช่เราไปให้กำลังน้อยลงน้อยโอเคอ้าวแล้ววันนี้น้องเป้อยากคุยอะไรเอ่ยขอบคุณมากที่แชร์นะก่อนอื่นคือว่าหนูอยากจะปรึกษาคุณเงาะเรื่องของคือว่าตอนนี้หนูมาโฟกัสเรื่องของรายได้กับการทำงานมากกว่าค่ะนะคะในชีวิตตอนนี้ก็คือหนูมีแม่ที่ต้องดูแลหนึ่งคนแล้วหนูเป็นคนที่แบบว่าเป็นรากหญ้าค่ะคือว่าทำงานหาเช้ากินค่ำปกติเงินแค่12,000เองค่ะแล้วทีนี้หนูเก็บตังค์ไม่อยู่คือแบบว่ามันมีค่าใช้จ่ายเยอะ
แล้วหนูต้องเช่าบ้านรถก็ไม่มีนะคะตอนนี้แต่ว่าหนูอยากมีเงินเก็บอะค่ะก็คือว่าหนูต้องการแบ่งเงินแต่ทีเนี้ยจะแบ่งยังไงมันก็ไม่เข้าทีสักทีอะค่ะคือว่าอยากมีเงินเก็บอะค่ะขอให้ครูง้อกับพี่อ้อยช่วยแนะนิดนึงนะคะได้ค่ะพี่อ้อยมีอะไรอยากจะแนะนำคือจริงๆแล้วพี่ว่า12,000เวลาที่หนูบอกเข้าใจไหมว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะเข้าใจแต่หนูเชื่อไหมคะว่ามีหลายคนสามารถพยุงชีวิตตัวเองได้เงินเดือนไม่ถึงหนูด้วยเพียงแต่แค่ว่าเอ๊ะเราต้องมานั่งดูก่อนค่ะไอ้จริงๆไอ้ใบบัญชีรายรับรายจ่ายของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำมานานแล้วนะเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยสอนเด็กเก่งเรื่องเลขใช่ใช่ตีกรมิติข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเนี่ยช่วยสอนเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายจริงใช่ค่ะมันมีหลายๆอันที่เรามานั่งดูแล้วมาเอ็กซเรย์มันจริงๆแล้วเราจะรู้สึกว่าทำไมอันนี้มันดูเกินๆไปหว่าในเกินความจำเป็นน้องขาในอันนึงที่เวลาที่พี่เห็นหลายๆคนอ่ะบางทีบางบ้านเนี่ยนะพืชสวนไร่นาเอาอะไรโรยๆไว้เผลอๆวันนึงมื้ออาหารมื้อนึงเกิดจากการเดินเข้าไปหลังบ้านแล้วไปหยิบผักที่ฉันปลูกไว้มาแล้วน้องลองดูสิว่าเฮ้ยมันหายไป30บาทว่ะวันนี้ไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกหรอเอาวันนี้ไม่ต้องไปซื้อไอ้นี้ด้วยหรอ30บาทคูณ365เป็นเรื่องเป็นราวนะคะแล้วเอาเงินนี้ไปลงทุนงอกมาเป็นดอกเป็นผลเป็นเรื่องเป็นราวนะคะค่ะเพราะนั้นบางทีเวลาที่เราไม่ได้ทำตัวเลขให้เห็นใช่เราจะคิดประเมินโดยการใช้ความรู้สึกอุ๊ยมันไม่พออ๋ออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะวนในหัวอันนี้คีย์ค่ะที่พี่ไม่บอกคือการเห็นก่อนค่ะเห็นมันจะสร้างเขาเรียกว่าภาวะการตื่นรู้ค่ะแม้กระทั่งคนเป็นหนี้นะคะถ้าเกิดใครฟังอยู่ตอนนี้นะคะเอาหนี้มาเผชิญหน้าคนเป็นหนี้ส่วนใหญ่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับหนี้รู้สึกแล้วว่ามันเป็นงวงๆตามเรามาเป็นแถวนี้แหละรู้สึกว่ามันแบกๆมันแบกๆเฉยๆอ่ะเดี๋ยวก็ยังแบกได้คุณหมุนเก่งแต่ไม่รู้ว่าอะไรเท่าไหร่เอาศักยภาพในการหมุนของคุณน่ะมาเป็นศักยภาพในการสร้างเงินดีกว่าโดยเบื้องต้นแผ่เลยตีแสกหน้าความจริงเลยว่าตอนนี้มันเป็นเท่าไหร่รายจ่ายของฉันมีอะไรรายรับของฉันมีอะไรนะคะคนเราอะค่ะพอเราอยากจะเก็บเงินมันจะต้องเก็บเป็น4ส่วนเนาะคือคิดหนึ่งเรื่องของการหาให้เป็นก่อนหาเป็นปุ๊บออมเป็นออมเป็นก่อนแล้วค่อยใช้เป็นแล้วค่อยลงทุนเป็น4อันทำให้ได้อันแรกพอเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเรามีรายได้สมมติเรามี12,000ปุ๊บมาดูซิว่าเราจะออมเท่าไหร่คิดหักจากเงินออมก่อนนะไม่ใช่เงินใช้ก่อนเพราะถ้าเกิดไปหักเงินใช้มันไม่เหลือออมหรอกค่ะมันมีทางเหลือค่ะเพราะความต้องการเรามันไม่มีที่สิ้นสุดสมมติเราบอกว่าออมเอาแค่นี้ก่อนค่ะหนูขอแค่เดือนละร้อยอ่ะสมมติเอาแค่นี้ก่อนเอาก็ได้เอาเบาๆได้ก่อนกำขี้ดีกว่ากำตดอ่ะสมมติเอาเดือนละร้อยคุณตัดมาดูซิแล้วคุณมีเงินที่คุณจะต้องเอาไปใช้เนี่ยฟิกซ์คอสหรือรายจ่ายประจำรายจ่ายประจำของคุณคือมีอะไรบ้างเขียนมาทั้งหมดเลยแล้วดูตัดเลยว่าอันไหนตัดได้อันไหนลดได้อย่างที่พี่อ้อยบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ซื้อข้าวปลูกกินเองได้ไหมทำกับข้าวกินเองได้ไหมไปกินนอกบ้านกับทำเองถูกกว่ากันเนี่ยเกินครึ่งนะคะเกินครึ่งนะคะถ้าเกิดสมมติเราทำเป็นปลูกผักกินเองได้ไหมกินน้ำพริกได้ไหมอ่ะเป็นมื้อคลีนเดย์เราไม่ต้องบอกว่าเราไม่มีตังค์จ้ะฉันคลีนจ้ะฉันกินคลีนตำน้ำพริกกินเองที่บ้านลดค่าใช้จ่ายสร้างรายได้เพิ่มได้ไหมนี่เราเอาดู2ก้อนแรกก่อนนะคะสร้างรายได้เพิ่มได้ไหมฉันมีอะไรอีกฉันมีเสื้อผ้าของเก่าขายได้ไหม20บาททุกตัวลองดูซิมันสร้างเงินได้หมดอ่ะถูกไหมคะลองมองหาโอกาสณวันนี้บนความสามารถที่เรามีจากนั้นพอเรารู้วิธีเพิ่มเงินแล้วนอกจากเรื่องนี้เรามีสกิลความรู้ทักษะอะไรอีกที่เราจะเพิ่มการหาเงินได้ลดค่าใช้จ่ายให้ได้ใช่ไหมคะเราจะมีเงินออมจากตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเราต้องกำหนดก่อนเราจะมีเงินออมเท่าไหร่ไม่ต้องเยอะก่อนนะคะบางคนอาจจะเขาจะบอกว่าให้คิดก่อนว่าคุณอยากเกษียณอะไรไม่ต้องเอาตรงนั้นใจเย็นก่อนเอาแค่ตอนนี้ฝึกการสร้างวินัยการสร้างเงินออมก่อนแล้วพอคุณตั้งหลักได้คุณก็จะเริ่มไปวางแผนในอนาคตแล้วว่าคุณจะออมเท่าไหร่เพื่อการเกษียณในอนาคตคุณก็จะรู้แล้วว่าเอาเงินส่วนต่างไปลงทุนที่ไหนเพื่อให้มันงอกเงยขึ้นมานั้นสิ่งที่ครูอยากจะบอกให้เราลองกลับมาย้อนถามตัวเองค่ะคนแม้กระทั่งคนเป็นหนี้เอาเงินออกมากองคุณเป็นหนี้อะไรบ้างหนี้ตัวไหนดูซิว่าตัวไหนที่ดอกเบี้ยเยอะเอาตังที่ไปเสียดอกเบี้ยลองคิดดูนะเอาดอกเบี้ยนั้นเนี่ยไปลงทุนเนี่ยรวยเป็นเศรษฐินีไปแล้วนะเพราะว่าคือคนบางคนโดยเฉพาะมันเป็นเรื่องของ mindset เหมือนกันนะคะพี่อ้อยคะคืออย่างคนบางคนถูกสอนมาโตมาในครอบครัวที่การเป็นหนี้เป็นเรื่องปกติ
ก็จะบางคนชอบบอกว่าเป็นหนี้สิจะได้ขยันไม่เกี่ยวนะคะเราต้องขยันโดยไม่มีหนี้ก็ได้ถูกบางคนเข้าใจแบบนั้นนะคะบางคนบอกว่ามีหนี้คือเครดิตค่ะเครดิตบูโรหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนั้นเราก็ต้องเปลี่ยน mindset ตั้งแต่ต้นก่อนว่าไม่มีหนี้ได้และสร้างเงินลงทุนได้ถ้าเป็นหนี้ต้องเป็นหนี้ที่จะไปทำให้เกิดประโยชน์โพดผลไม่ใช่หนี้ซื้อกระเป๋าแพงซื้อรถที่ของพวกนี้มันเสื่อมอันนี้เราเก็บไว้ก่อนใช่ไหมคะอันนี้พอเราปรับ mindset เสร็จปุ๊บเรามาจัดวางโดยการเขียนให้เห็นพอสมมุติว่าเราเห็นว่าเรามีหนี้เท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าอันไหนปิดได้ก่อนถ้าเรามีปัญญาปิดนะคะมันมีช้อยสองทางคือไปเจรจาต่อรองการเจรจาต่อรองก็คือแปลว่าเราคัดก่อนเลยแต่ว่าอันนี้คุณต้องเสี่ยงเพราะว่าคุณต้องเสียเครดิตบูโรเขาก็จะตัดคุณเลยแล้วก็ไปเจรจาต่อรองเพื่อคัดและผ่อนทุกที่เขาอยากได้เงินคุณค่ะเขาไม่อยากให้คุณหนีหรอกฉะนั้นนะคะการเจรจาจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าบางคนบอกไม่ฉันไม่ต้องการเครดิตเสียผ่อนได้มีอะไรที่จะรวบให้มันมาเป็นก้อนเดียวอันนี้ง้อเคยคุยกับผู้ช่วยง้อคนท่านหนึ่งก็คุยกันเรื่องนี้ว่าเนี่ยเราสามารถที่จะรวบเงินได้นะว่าให้เหลือเป็นก้อนเดียวเป็นหนี้ก้อนเดียวไม่ไปกระจายนะคะแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่าอันเนี้ยน่าจะ2ปีเสร็จเราจะมีปลายทางค่ะปัญหาของคนที่เป็นหนี้คือไม่เห็นปลายทางเบี้ยหัวแตกค่ะแต่พอเราเห็นแล้วว่ามันมี2ปีเสร็จคุณต้องแบ่งเงินไม่ใช่เงินทั้งหมดมีเพื่อสร้างหนี้ใช้หนี้อย่างเดียวห้ามเด็ดขาดใครมีมาแล้วปันกับหนี้กับอย่างเดียวคุณไม่มีทางโง่หัวโผล่ขึ้นจากน้ำได้เลยคุณต้องแบ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บเป็นเงินลงทุนนะคะและไอ้เงินใช้หนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะใช้เวลานานไม่ต้องรีบก็ได้3ปีก็ได้5ปีก็ได้ใช้หนี้แต่มีเงินอีกส่วนหนึ่งไปลงทุนอย่างนี้เป็นต้นไม่หนีหนี้ใครรับผิดชอบนะคะแล้วเราก็ดำเนินการในการสร้างเงินของเราไปพร้อมๆกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางค่ะเพราะถ้าเราเห็นปลายทางว่ามันจะหมดเมื่อไหร่ใจเราจะผ่อนคลายลงถ้าเราก็ทำตามหน้าที่ไปเหมือนเราผ่อนบ้านอ่ะเรารู้ว่า36เดือนเรารู้ว่า12ปีอะไรก็แล้วแต่พอเรารู้ว่ามีปลายทางเราก็ไม่รู้สึกว่าเราเป็นหนี้เพราะเราก็มีค่อยๆทำไปมีปัญญาในการผ่อนตามที่เราตกลงกันไว้ตอนแรกก็ค่อยๆทำไปแบบนั้นนะคะนะแต่ในส่วนของเงินของน้องเนี่ยบางทีน้องอาจจะรู้สึกว่าหรืออยากมีเงินเก็บอ่ะบางทีมันก็เหมือนทำเงินหายเนาะเพียงแค่บอก100อยู่ตรงนี้ครับ100บางคนก็ถือไปใส่ออมสินที่มันแกะยากมากอยู่ในนั้น100มันเหมือนกับทำเงินหายไป100นึงหนูก็ต้องใช้เงินแค่1,900บาทให้ได้เพราะว่า100หายไปละแต่นั้นเป็นเงินเก็บแล้วนะแล้วลองมาดูซิว่าค่าใช้จ่ายของเราอะไรเกินเอ้าบางคนนะคะกินกาแฟทุกวันเลยว่ะอะไรเงี้ยหนูต้องบอกก่อนว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่พอเพียงเหลือเกินเพราะว่าด้วยความรายได้น้อยอยู่แล้วเราก็จะไม่สร้างมีเพิ่มแต่ทีเนี้ยแบบมีเท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นจริงๆใช่คราวนี้กลายเป็นว่า12,000เนี่ยรวบรัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วในทั้งเดือนมันก็12,000เต็มๆเลยค่ะเป๊ะๆเลยอ่ะจ๊ะคือลดใช้หมดเป๊ะๆลดอะไรไม่ได้เลยจริงๆใช่มั้ยคืออันนี้คือมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะที่ถามคือไม่ได้จับผิดนะคะอันนี้ก็ถามดูเราช่วยกันคิดช่วยกันคิดสมมุติ12,000เนี่ยคือลองมองย้อนไปซิลดค่าโทรศัพท์ได้ไหมค่ากินมีอะไรลดได้อีกไหมลองคิดซิมีไหมขนาดน้ำบางทีบางดีบางวันนะคะพี่อ้อยเป็นค่าทางด่วนอยู่อะพี่รู้สึกว่าวันนี้เราไม่ขึ้นทางด่วนซิแล้วพอเราไปทางอื่นปั๊บเฮ้ยประหยัดได้50บาทดีใจอะอยู่ๆดีใจพี่เป็นคนงกมากเลยนะพี่ดีใจเว้ยวันนี้ไม่ต้องขึ้นทางด่วนว่ะแล้วมันหายไป50บาทแล้วนะคือพี่รู้สึกว่าวิธีการในการบริหารจัดการการเงินถ้าฝันให้ไกลไปให้ถึงไม่ได้ฝันให้ใกล้แล้วไปให้ได้ก่อนหนูลดได้เต็มเลยเอาทีนะบางทีหนูอาจจะเป็นคนติดกาแฟวันเว้นวันคาเฟอีนเยอะไปละวันนี้กินพรุ่งนี้ไม่กินนะมาลืนค่อยกินชงที่ทำงานชงที่ทำงาน คือมันจะมีอะไรตั้งหลายอย่างแล้วมันจะสนุกเหมือนเป็นมิชชั่นประจำชีวิตจริงวันนี้ฉันจะเดินทางด้วยเงินเท่านี้แค่นั้นแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องเกมไปเลยนะมันจะสนุกฉันจะเก็บแต้มวันนี้ฉันจะเก็บพอยต์ในการประหยัดได้มากเท่าไหร่แต่แล้วประหยัดแล้วก็อย่าเอาเงินไปแช่เท่านั้นเองเคยมีนะคะเขานักลงทุนบางคนบอกว่าเนี่ยขอแค่เดือนละตอนนั้นก็จำไม่ได้ว่าเดือนละเดือนละแค่พันนิดเดียวเองค่ะค่ะเดือนละแค่พันแล้วทำอันนี้จะสามารถงอกไปอีกเป็นโอ้โหเขาคำนวณให้เป็นหลายสิบเท่าเลยอะในช่วงระยะเวลาอันจำกัดเนี้ยนะคะทีนี้พอเราพูดว่าแค่พันน้องอาจจะรู้สึกว่าของหนูมันไม่แค่พันนะครูเขานะมันเยอะครูเข้าใจในมุมนี้เราไม่ต้องคิดว่ามันจะต้องเป็นเท่าไหร่ก่อนเราสร้างนี้ก่อนว่าลดอะไรได้ทีนี้ถ้าหนูรู้สึกว่าโอ้ครูอันนี้คือหนูบีบไส้ขาดแล้วอะมันไม่สามารถลดจากนี้ได้แล้วอะหนูลองไปดูว่าหนูจะเพิ่มอะไรได้อีกต้องหาวิธีเพิ่มแล้ว
ว่าเราด้วยความสามารถของเราสามารถเอาไปลงทุนทำอะไรได้อีกหรือเปล่านะคะคือถามหน่อยว่าตอนนี้หนูหมดเงินไปกับอะไรบ้างลองช่วยกันคิดเลยชีวิตเรานั้นในแต่ละวันมีค่าเช่าบ้านค่ะเท่าไหร่ค่าเช่าบ้าน 2,500 ค่ะ 2,500 ค่ะมีค่าเช่าบ้าน 2,500 แล้วก็จะมีเงินที่ให้แม่เดือนละ 3,000 ค่ะแล้วก็อันนี้ตัวหนูเองโอเคไปต่อลูกค่ะตัวหนูเองเอาไว้ใช้ไว้กินประมาณตกประมาณเดือนละ 4,000 ค่ะ 4,000 ค่าอะไรบ้างคะนี่เออใช้กินอย่ามาประมาณอย่ามาประมาณใช่เจ๊มันมีหลายๆอันที่มันรู้สึกว่ามันเราใช้ความรู้สึกแกว่าประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่เหลือตังค์กินอะไรบ้างเนี่ย 4,000 ในวันเท่าไหร่ 4,000 เราก็ใช้แบบยังไงอ่ะแบบค่ารถหนูใช้วันเท่าไหร่นั่นแหละค่ารถวันเท่าไหร่ลูกขี่จักรยานมาทำงานแสดงว่าไม่มีค่ารถไม่มีค่ารถเนี่ยคือหนูต้องคิดแบบละเอียดเลยว่าหนูหมดกับอะไรจริงๆแล้วอะค่ะหนูตอนนี้หนูใช้ประมาณการใช้การประมาณจะแก้ปัญหาไม่ได้นะคะหนูกินวันเท่าไหร่หนูกินแล้วตกเกือบ200บาทค่ะตกวันละเกือบ200บาทค่ะประหยัดตรงนี้ได้ไหมลงมาอีกสักหน่อยได้ไหมตอนนี้หนูก็กำลังจะลดน้ำหนักด้วยก็เลยแบบนี่ไงลงมาเยอะมากเหมือนกันค่ะข้อดีเห็นไหมไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะคะสวยและรวยมากถูกต้องค่ะเพราะประหยัดเงินนะคะกินสวยและรวยมากนะคะคืออาหารน่ะณวันนี้เมนูถ้าเป็นร้านตามสั่งมันน่าจะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย40บาทจานละ40 40นะเฉลี่ย40นะ4 32ให้3มื้อเลย120นี่หายไป80แล้วนะนี่หนูมีเงินเก็บ80แล้วนะ80ต่อวันเนี่ย80คูณ3เนี่ย83 24เนี่ย2,400เกินกว่าที่ครูบอก 1,000 อีกนะ 1,000 เนี่ยเขาเอาไปลงทุนเนี่ยโหแล้วไปหาที่ปรึกษาทางการเงินไปตามธนาคารก็ได้ที่เขาจะสามารถแนะนำหนูได้มันงอกเงยหูไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าหนูเอ้ยนะนี่คิดแค่นี้นะเอาคิดแค่นี้ก่อนนะคะสมมุติเรามีวันพิเศษให้ตัวเองวันนี้จะกินแซ่บแซ่บซะหน่อยมีได้เราไม่ต้องถึงกับบีบคอหอยหลอดขาดขนาดนั้นสมมุติว่าคอหอยคอหอยหลอดเลยนะน้องขอโทษมีคำว่าหลอดติดไปด้วยคอหอยขาดขนาดนั้นอาจจะแบบอาทิตย์นึงสปอยตัวเองสักหน่อยก็ได้แต่ก็สักหน่อยจริงๆนะไม่ใช่ว่าสักหน่อยแบบว่าเบอร์อาทิตย์ประหยัดมาทั้งหมดเนี่ยสามหมื่นเนี่ยเดี๋ยวก่อนถูกไหมคะงั้นเราก็ต้องดูแลกิน200ของหนูเนี่ยเนาะคูณ30มันก็ 6,000 แล้วอ่ะลูกนะคะมีค่าอะไรอีกค่าโทรศัพท์เดือนเท่าไหร่เดือนละหนูใช้อินเทอร์เน็ตแบบเหมาค่ะเดือนละ200แค่นั้นเองค่ะเดือน200โอเคผมไม่ได้ว่าอะไรลูกไม่ได้ว่าอะไรเรากำลังหาว่าจะจริงกันอยู่เสียงรู้สึกผิดแบบว่าตายแล้วโดนไล่บี้อยู่ค่ะไม่ต้องรู้สึกผิดลูกคือครูต้องเล่าให้ฟังนี้นะคุณแม่ครูค่ะแต่ก่อนหนูกินกาแฟเยอะมากค่ะแล้วนั่นแหละค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนมากลายเป็นว่าหนูติดคาเฟอีนแต่ว่าหนูเปลี่ยนมาเป็นว่าไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรคือซื้อแบบเป็นซองแบบกาแฟดำธรรมดาค่ะถ้าที่ทำงานมีแนะนำให้ไปกินที่ทำงานนะคะใช่ค่ะน้ำก็มีน้ำอุ่นก็มีไปแค่ถ้วยค่ะเราพาเอาถ้วยไปอย่างเดียวนะคะค่ะคุณแม่ครูขออนุญาตแชร์คุณแม่ครูเนี่ยมีเงินเดือน 8,000 เลี้ยงลูกคนเดียวเพราะว่าคุณพ่อเสียตั้งแต่ครูง้อ6ขวบใช่ไหมคะเลี้ยงลูกคนเดียวด้วยเงินเดือน 8,000 ลูก2คนที่ยังเล็กๆกันอยู่2คนคนนึงป.1คนนึงป.2ค่ะนะคะไม่เคยเป็นหนี้แม้แต่บาทเดียวสิ่งที่เขาทำคืออะไรแล้วลูกไม่เคยอดด้วยนะค่ะไม่เคยอดแม้แต่มื้อเดียวจะต้องมีกินข้าวตบหวานสันดานผู้ดีมากจริงๆต้องมีครบเพราะว่าจะต้องเราก็กินกันง่ายๆค่ะคุณแม่ครูเองนี่ก็ไข่ต้มเขากินง่ายแล้วก็น้ำพริกนะลูกดีหน่อยก็จะมีกุ้งกุ้งเนี่ยแม่ก็จะให้ลูกกินกันตบท้ายด้วยแตงโมแล้วก็ต้องมีของหวานล้างปากกันทำกับข้าวเองทุกมื้อไม่เคยซื้อนอกบ้านเลยการที่จะเห็นดังกินโดนัทเป็นภาพในฝันของครูมากะนะคะพิซซ่าฮัท KFC เป็นภาพในฝันของครูก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะครูรู้สึกอยากไหมอยากตามภาษาเด็กๆก็จินตนาการแล้วก็ไปบอกเพื่อนว่าเนี่ยฉันได้กินพิซซ่ามันคืออะไรรู้ไหมพี่อ้อยคือไอเนี่ยเขาเก็บปากหม้อแล้วรู้สึกก็มีแคลนึงนะจ๊ะเป็นพิซซ่ามันนุ่มมากเลยแกแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังก็เป็นจินตนาการวัยเด็กของก็เราไม่มีอ่ะไม่มีเราก็กินแค่เท่าที่เราไม่มีอ่ะค่ะคือบางคนบอกว่าบางทีนะคะเราจะเคยได้ยินแบบแม้คนรวยก็พูดไ
เราต้องไม่ลืมนะคะว่าคนที่เขารวยอ่ะเขาไม่ได้จับฉลากรวยค่ะเขาก็ผ่านในจุดนั้นมาเขาก็พยายามกันมาใช่ไหมคะทีนี้พอเรามาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเก็บตังค์แล้วเขาก็จะมีวิธีลงทุนของเขาเขามีเงินปุ๊บเขาก็ปล่อยเงินกู้ค่ะแต่ว่าเขาไม่โขกใครด้วยความที่ศีลธรรมของเขาเนี่ยเขาก็จะให้มากกว่าธนาคารเล็กน้อยสมมติธนาคารดอกเบี้ย5เขาคิด6อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าคนนั้นไปกู้ธนาคารไม่ได้ให้เขาแล้วกันไม่ตามถูกหนี้ไม่ตามถูกอะไรใครเลยเขาก็จะมีเงินจากดอกเบี้ยทุกเดือนของเขาอะค่ะมาเลี้ยงลูกแล้วก็เก็บเงินเขาก็เก็บเงินเก่งมากเก็บเงินในสหกรณ์อะไรของเขาตามเรื่องตามราวมีลูกหนี้ไม่ใช้เงินเขาด้วยนะแล้วเขาไม่ทวงจนเขาเกษียณมา5ปีลูกหนี้ขับมาแล้วก็โถน่ารักคืนขอบคุณป้าดามากเลยป้าดาไม่เคยทวงผมเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ที่ครูอยากแชร์ให้ฟังเพราะว่ามันรอดได้หลายคนบอกแหมมันก็หลายปีมาแล้ว 8,000 ถูกไหมบางคนอาจจะคิดแบบนี้อ่ะก็จากตอนนั้น 8,000 วันนี้ก็คือ 12,000 มันก็ค่ะพี่ว่ามันอยู่ที่วิธีการใช้เงินและการบริหารจัดการการเงินมากกว่าค่ะนะคะเพราะต่อให้เป็นคนที่มีเงินเดือน 3-40,000 ถ้าค่าใช้จ่ายเยอะเขาสามารถบ่นได้คำเดียวกับน้องเลยว่าไม่เห็นพอใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยมี 30,000 ค่ะเก็บตังค์ได้กับมีแสนเก็บตังค์ไม่ได้คือหาเยอะแต่เก็บไม่ได้มันไม่ได้วัดความรวยตรงหาได้เท่าไหร่นะมันวัดความรวยว่าวันนี้คุณเก็บมันแล้วสร้างมันให้งอกเงยได้ขนาดมากเท่าไหร่เนาะนะลองดูค่ะตั้งโจทย์ก่อนแล้วค่อยส่งข่าวมาที่เพจของครูเงาะเนาะวันนี้พี่ขอแค่เดือนละร้อยทำเงินหายไปร้อยนึงทุกเดือนและแต่เงินหายนะไม่ใช่ว่าทำหายจริงนะคะลองเก็บให้ได้ทุกเดือนสิพี่ว่าพอถึง 5-6 เดือนเฮ้ยได้มาตั้ง 5-600 อ่ะเอาไว้ใส่เป็นสีสันชีวิตถ้ายังเป็นคนที่บริหารในเรื่องของการลงทุนไม่เป็นนะบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆเนอะลองดูไปเลยหาที่ปรึกษาทางการลงทุนเลยเราไม่เก่งเราก็หาคนที่เขาเก่งนะคะพอเห็นทางไหมลูกน้องเป้ค่ะฝันให้ใกล้ไปให้ถึงก่อนค่ะคือว่าอย่างเงี้ยคือในไลฟ์กับโทรศัพท์อะมันเลยประมาณ10วินาทีหนูก็ต้องรอฟังไม่เป็นไรหนูไม่ต้องไปฟังในไลฟ์เลยลูกเดี๋ยวหนูไปตามฟังที่หลังตอนนี้หนูฟังในหูของหนูไปก่อนดีกว่าโอเคค่ะครูครูค่ะหนูรักครูมากเลยนะคะครูเป็นครูอีกคนนึงของชีวิตหนูเลยค่ะแล้วก็พี่อ้อยขอบคุณด้วยมีคำคมที่สอนหนูทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณจุดแย่ๆมาได้ก็พอพี่อ้อยหนูขอบคุณมากนะคะขอบคุณกำลังใจจากหนูด้วยมากๆเลยนะคะขอบคุณเป็นกำลังใจให้กับพวกเราจริงๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบาย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 ค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยถึงเวลาแล้วว่าแป๊บเดียวเองอ่ะพี่อ้อยขอได้เลยค่ะได้เลยได้เลยขอสายเดียวได้เลยค่ะให้อีกหนึ่งสายนะคะพอดีเวลาล่วงเลยมาแล้วเกรงใจพี่อ้อยมากเลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะยินดีคุยกับพี่อ้อยสนุกมากเขาก็เลยแบบเพลิดเพลินขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณเงาะแล้วก็พี่อ้อยค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงกันแล้วน้องอะไรเอ่ยแอร์ค่ะน้องแอร์อยากคุยอะไรกับคุณเงาะพี่อ้อยคะก็คืออยากปรึกษาค่ะว่าหนูควรจะพูดยังไงดีให้แม่ไม่มีอคติอะค่ะหรือว่าหนูควรที่จะปล่อยไปดีอะค่ะค่ะยังไงบ้างค่ะก็คือว่าหนูยอมรับก่อนนะคะว่าเมื่อก่อนนะคะหนูเป็นคนที่แบบเที่ยวคือไม่สนใจการเรียนเลยอะค่ะค่ะแล้วก็หนูอะค่ะก็คือมีความรักอะไรหนูก็ไม่เคยบอกแม่ทุกอย่างหนูก็ไม่เคยบอกแม่เลยเพราะกลัวแม่ว่าค่ะค่ะแล้วก็จะมีคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอะค่ะที่หนูรักก็คือเหมือนเขาเป็นอาจารย์หนูแล้วคืออาจารย์คนนี้ค่ะเขาก็จะช่วยดึงทุกอย่างมาหมดเลยให้ชีวิตใหม่หนูพอหนูเรียนจบปุ๊บหนูก็มาทำงานกับเขาเป็นเจ้าของคลินิกอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขาถูกไปทำงานนะคะก็คือด้วยความที่ทำงานก็ต้องมีตำหนิบ้างติเตียนบ้างหนูก็เข้าใจจุดนี้ใช่ไหมคะแต่เหมือนตอนนั้นนะคะหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องว่าหนูก็เลยไปเล่าให้แม่ฟังเหมือนแบบโดนว่ามาอย่างนี้โดนว่ามาอย่างนี้วันนี้โดนอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้แม่ไม่ชอบอาจารย์แล้วพอจุดหนึ่งค่ะที่หนูออกจากคลินิกอาจารย์เข้ามาแล้วอะค่ะเหมือนแม่ก็ไม่ชอบอาจารย์เลยแล้วพอหนูออกไปบ้านอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาจะโทรหาหนูแม่ก็บอกว่าจะไปรับไก่มันทำไมมันนะว่าแกทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความที่หนูก็เคารพแล้วก็รักอาจารย์แล้วก็รักแม่ด้วยค่ะหนูก็แบบไม่อยากให้แม่มีอคติกับอาจารย์นะคะก็เลยไม่รู้ว่าหนูควรจะพูดยังไงซึ่งหนูอะค่ะเคยใช้วิธีที่หนูไปเรียนกับครูเงาะมาแล้วก็คือวิธีไหนลูกรับรองอารมณ์อะค่ะพูดว่าไหนลองไล่ลอง take action ให้ครูฟังซิหนูก็เคยบอกสมมติครูเงาะเป็นแม่
ไปพูดกับเขาทำไมเนี่ยพันด่าเราเนี่ยฮะบอกว่าแม่เอ้ยเข้าใจนะว่าแม่ไม่ชอบอาจารย์แต่ว่าแม่เข้าใจเอ้ยได้ไหมพวกเอ้ยอ่ะเขารับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์อ่ะเขาก็ที่เขาติอ่ะก็ยอมรับว่าเขาติจริงก็มีทั้งหนูทำถูกบ้างแล้วก็หนูไม่แล้วหนูทำผิดยังไงอะไรงี้แต่เขาก็ให้ความรู้หนูหลายอย่างแล้วเขาก็เคยชุบชีวิตใหม่ให้หนูอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เคยพูดอย่างนั้นไปแต่แม่ก็แบบแม่ว่าไงไม่ต้องไปบังมันเลยเราอะรักมันนี่อะไรเงี้ยคือแม่ชอบคิดว่าหนูอะรักเหมือนรักแบบเป็นแฟนอาจารย์อ๋อเป็นแฟนใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนนะคะคือหนูก็เคยชอบอาจารย์ด้วยความที่หนูเขาเคยชุบชีวิตใหม่ให้หนูอะค่ะหนูก็เคยชอบเขาแต่หนูก็ยอมรับได้ว่าเหมือนรักเขาแต่ไม่ต้องเป็นให้เขารักออกเหมือนแค่แบบเป็นอาจารย์เป็นพี่เป็นน้องกันธรรมดาอย่างเงี้ยอันนี้คือหนูทำใจได้ค่ะเรื่องความรักตรงนี้ค่ะหนูต้องการให้เขาหนูต้องการให้คุณแม่รักอาจารย์คนนี้เพื่ออะไรคะไม่ได้ต้องการให้รักแต่แค่แบบเหมือนอยากให้หายโกรธอยากให้หายเกลียดกันนะคะอันนี้ก็ได้ไม่ต้องถึงกับรักหรอกอยากให้เขาหายโกรธหายเกลียดเพื่ออะไรคะมันสำคัญกับหนูยังไงคะกับการที่แม่เราจะเลิกอคติกับอาจารย์คนนี้ค่ะค่ะเพราะว่าตอนหนึ่งเลยคือถ้าแม่หนูยังอคติกับอาจารย์ก็คือตอนหนึ่งทำให้แม่หนูเครียดทำให้แม่หนูไม่มีความสุขหนูกลับไปบ้านหนูคุยกับใครแม่จะคอยระแวงตลอดว่าคุยกับอาจารย์ใช่ไหมใครโทรมาอาจารย์โทรมาหรือเปล่าคือแม่จะเครียดวิตกไปแล้วก็เหมือนทั้งแม่ทั้งอาจารย์ก็เป็นคนที่หนูเคารพทั้งสองคนไม่อยากให้แบบผิดใจกันนะคะโอเคอันนี้ครูขอถามแบบตรงๆเคลียร์จริงใจต่อกันเนาะใช่ค่ะแอตอนนี้กับยังมีความรู้สึกดีกับอาจารย์มากกว่าอาจารย์หรือเปล่าคะยังรู้สึกเหมือนคิดถึงเขาแต่ก็ไม่ได้คิดถึงในแบบแบนแล้วค่ะคิดถึงเหมือนแบบพี่น้องบางครั้งหนูเครียดหนูก็ไปหาอาจารย์เขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความที่หนูกับอาจารย์เขายังอยู่ใกล้กันอยู่ค่ะโอเคค่ะคันนี้ค่ะเทคนิคที่ครูบอกค่ะคำว่าเข้าใจอารมณ์อะค่ะมันไม่ใช่ว่ามันคือเข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าเข้าใจว่าแม่ชอบไม่ชอบอันนั้นไม่ใช่คำว่าเข้าใจอารมณ์เนาะคำว่าเข้าใจอารมณ์คือคำว่าหนูว่าจริงๆที่แม่ทำทั้งหมดเนี่ยแม่เขารู้สึกอะไรกับหนูมันคือความห่วงไหมห่วงค่ะมันคือความห่วงเนาะงั้นถ้าวันนี้ค่ะสิ่งที่การที่จะทำให้คนคนหนึ่งค่ะมั่นคงในความรู้สึกของเขาได้รู้สึกปลอดภัยพูดง่ายๆแม่ตอนนี้แม่รู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะแม่รู้สึกว่าลูกของเขาอาจจะไปสู่ในสิ่งที่ไม่ปลอดภัยได้ฉะนั้นเขาก็เลยกังวลตรงนี้ขึ้นมานะคะงั้นสิ่งที่เราต้องทำให้เขาเห็นให้ได้นั่นก็คือการที่แสดงความเข้าใจของครูคือเข้าใจอารมณ์ชื่นชมเนื้อแท้แก้ไขปรับปรุงจำได้ใช่ไหมเข้าใจอารมณ์คือแม่หนูรู้เลยว่าแม่เป็นห่วงเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยหนูทั้งเคยมาเล่าเรื่องไม่ดีของเขาแล้วหนูก็เคยไปคิดแบบเหมือนไปชอบเขาด้วยอย่างที่แม่เข้าใจนั่นแหละยอมรับไปเลยค่ะความจริงมันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงแต่ถ้าวันนี้หนูยังหนูต้องพูดในวันที่หนูอะเฟิร์มจริงๆนะว่าหนูต้องเลิกแบบไม่ได้คิดอะไรแล้ว 100% จริงๆนะลูกเพราะว่าถ้าหนูยังคิดอยู่อะค่ะผู้ใหญ่ค่ะท่านผ่านอะไรมามากมายท่านก็สามารถสัมผัสได้ก็ห้ามความห่วงท่านไม่ได้อันนี้เราก็ถ้าเรายังเลิกรักไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางความห่วงของท่านห้ามไม่ได้หรอกค่ะอายุ40กว่าแล้วเนี่ยแม่ยังไงก็คือแม่คุณคือเด็ก4ขวบเขาก็ยังห่วงตลอดนะคะงั้นสิ่งที่เราจะต้องพูดกับเขาเบื้องต้นก็คือก่อนที่พูดกับเขาเราต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนนะคะครูง้อจำที่ครูง้อเคยยกตัวอย่างให้ฟังอันนี้ขอยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมฟังไปด้วยเลยแล้วกันนะคะณวันที่ครูเคยอยู่นิเทศจุฬาก่อนอยู่เตรียมเนี่ยตอนอยู่เตรียมเนี่ยจบเรียนเสร็จ4โมงบ้านอยู่ปทุมธานีถึงบ้าน6โมงเย็นไม่เคยผิดเวลาเลยย้ายเลยไปอยู่จุฬาผ่านไป1ป้ายรถเมล์เดียวกลับถึงบ้านตี1ตี2 มันคืออะไรแม่ก็ไม่เก็ตเงี้ยค่ะแล้วก็พอดึกดื่นก็ขอแม่ค้างบ้านเพื่อนแม่ก็บอกไม่ได้คือเนี่ยแล้วเขาก็จะพูดสารพัดเลยไม่ได้พ่อรู้นะพ่อไม่ให้บ้านเราไม่เคยให้ลูกค้างบ้านใครซึ่งคุณพ่อก็ตายไปนานแล้ว คุณแม่ก็ยังพูดอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะแต่สิ่งนึงที่ครูเฟิร์มกับตัวเองมากๆเลยคือครูไม่ทะเลทลายแน่นอนครูไปอยู่บ้านเพื่อนเพราะครูรู้สึกปลอดภัยมากกว่าสิ่งที่ครูทำครูบอกแม่ว่าอะไรแม่ง้อเข้าใจหรือว่าแม่เป็นห่วงพอแม่ไม่เห็นง้ออ่ะแม่ก็จะคิดไปต่างๆนานาเลยแล้วครูก็เอาเหตุผลไปพูดเลยว่าแม่แต่ตีหนึ่งตีสองเนี่ยง้อต้องเดินทางขึ้นรถปอ.29ในชุดนิสิต
และไปต่อรถตู้ที่อนุสาวรีย์และหลับในรถตู้แล้วง้อไม่รู้ว่าง้อตื่นตรงไหนข้ามถนน4เลนเพื่อเรียกมอเตอร์ไซค์เข้าทางเปลี่ยวเข้าบ้านแม่ว่าระหว่างลูกคนเนี้ยที่18ปีที่ผ่านมาไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังเลยดูแลตัวเองมาอย่างดีตลอดเนี่ยกับผู้ชายเหล่านั้นน่ะที่เราไม่รู้จักเลยใครน่าไว้วางใจมากกว่ากันแล้วณวันนี้ค่ะแม่เพื่อนที่ง้อไปอยู่เราก็ต้องทำให้เขารู้แล้วเขากลัวว่าเราไม่ปลอดภัยก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าปลอดภัยยังไงชื่อเปาค่ะเป็นผู้หญิงมันหอพักที่ไปอยู่เป็นหอพักสตรีอยู่ใกล้จุฬา5นาทีถึงมีป้าหอพักเดี๋ยวง้อไปถึงง้อให้ป้าโทรคุยกับแม่คือปิดแผลทั้งหมดอะค่ะปิดแผลที่ทำให้เขาคลายใจทั้งหมดถ้าเรามีความปรารถนาจริงๆว่าต้องการให้เขาสบายใจวินทั้งสองฝ่ายเราได้พักแม่ก็ได้ความสบายใจกลายเป็นว่าแม่บอกครูว่าเออไปเถอะไปอยู่บ้านเพื่อนเถอะจนหลังจากนั้นไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ดึกแล้วบอกว่ากลับบ้านแม่จะบอกไปค้างบ้านเปาตลอดสิ่งนี้ค่ะมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราเฟิร์มก่อนถ้าหนูเฟิร์มว่าหนูไม่ได้คิดอะไรกับอาจารย์แล้วจริงๆแบบล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางกลับไปได้แล้วหนูก็ใช้วิธีเดียวกันกับครูแสดงความเข้าใจอารมณ์ว่าแม่หนูรู้ว่าแม่ห่วงไหนจะเรื่องในอดีตหนูก็เคยจริงๆหนูก็เคยแวบแล้วแม่หนูเข้าใจแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วจริงๆกับความรู้สึกอาจารย์คือก็แค่เป็นมิตรที่ดีต่อกันแต่หนูไม่สามารถกลับไปหาในความรู้สึกแบบนั้นได้เพราะมี1 2 3 4ที่หนูรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ในการที่เป็นคู่ครองแต่เขาไม่ใช่ที่จะเป็นศัตรูด้วยนะแม่เขามีส่วนดีในนี้บางส่วนเขาก็ช่วยหนูได้หนูเข้าใจหนูเคยไปบอกเล่าเรื่องไม่ดีที่ทำให้แม่เป็นห่วงหรืออาจจะไม่ชอบเขาซึ่งอันนี้หนูเข้าใจแม่เลยหนูไม่ได้มาพูดให้แม่ชอบเขาแต่หนูอยากเห็นแม่สบายใจเพราะหนูรักแม่หนูอยากเห็นแม่มีความสุขทุกครั้งที่โทรศัพท์เข้ามาหนูเห็นแม่ระแวงแล้วหนูกลัวแม่เครียดแล้วไม่สบายใจถ้าแม่ห่วงว่าหนูจะกลับไปหาคนคนนี้แม่สบายใจได้เลยไม่มีทางแต่หนูต้องพูดจากใจจริงเท่านั้นและแต่อันหนึ่งหนูต้องใช้เวลาไม่ได้แปลว่าพูดครั้งเดียวแล้วคุณแม่จะเชื่อถูกที่สุดเพราะวันนี้พี่รู้สึกว่าสิ่งที่แม่ห่วงไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่ว่าครูคนนั้นจะเป็นคนดีหรือไม่ดีห่วงแค่ว่าเขาจะมาเป็นแฟนลูกสาวแม่ซึ่งแม่ไม่อยากและลูกแม่จะเจ็บหรือเปล่าลูกแม่จะถูกคนครหาหรือเปล่านะคะพอเราเข้าใจในจุดนี้แล้วเราก็เริ่มใช้เวลานะคะบอกอย่างที่ครูเงาะบอกก็ได้แต่ทั้งหมดต้องตั้งกติกาไว้ว่าสุดมือสอยก็ปล่อยวางนะถูกถ้าเราทำถึงที่สุดแล้วอธิบายทั้งหมดแล้วถ้าแม่ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่เรื่องของแม่คราวนี้ก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือวางทุกอย่างเพื่อความสบายใจถ้าโทรมาตอนแม่อยู่ยังไม่ต้องคุยยังไม่ต้องคุยก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับไปคุยใหม่เพราะวันหนึ่งหนูจะต้องเรียนรู้ว่าโลกใบนี้มีทั้งสิ่งที่เป็นไปได้และสิ่งที่ไม่มีวันเป็นไปได้นะคะพยายามให้ถึงที่สุดถ้าสุดมือแล้วถ้ายังไม่ได้ถือคราวนี้ปล่อยและวางนะถูกต้องเลยนะคะพยายามก่อนได้แต่ต้องเชื่อว่าแต่ละคนก็มีความเชื่อของตัวเองอยู่3แผนใช่3แผนคือทำให้ดีที่สุดบนเทคนิคที่เรารู้นะจำไว้ว่ามนุษย์เราครูจะย้ำเสมอว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเราทำดีให้ตายพระพุทธเจ้าเทศสอนเทวทัตแทบตายเทวทัตไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามาเปลี่ยนในเวลาตอนก่อนตายถูกไหมคะแต่บางคนก็เปลี่ยนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยฉะนั้นท่านก็จะวางทุกครั้งเมื่อทำเหตุเต็มที่แล้วนะคะพอเมื่อ1สแตนบายก่อนเราทำเต็มที่ก่อนพูดให้ถูกพูดถูกเสร็จปุ๊บไม่ได้ปุ๊บเราปล่อยวางปล่อยวางปุ๊บวางแผน3ที่พี่อ้อยบอกเลยค่ะเราจะทำยังไงที่วินทั้งสองฝ่ายตรงนี้เราต้องรับต่อหน้าแม่ไหมเราไปคุยตรงที่ที่ปลอดภัยไหมอะไรก็ว่ากันไปมันมีสเต็ปทางเลือกให้เรามากมายเนาะบางเรื่องเปลี่ยนโลกไม่ได้ก็ต้องอยู่กับโลกตามที่โลกเป็นให้ได้จ้ะให้เป็ดเป็นไก่ก็ทุกเนาะพี่เนาะใช่ใช่ค่ะนะลูกนะโอเคนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหปัญหาหลากหลายดีเนาะมันมีความแตกต่างไปในแต่ละปัญหามาเนี่ยจะมีแบบว่าหลากหลายแบบบางคนก็จะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวเรื่องงานอะไรเงี้ยแต่วันนี้สิ่งที่ง้อได้คือแบบครูรู้สึกว่าแบบความเมตตาเป็นสิ่งที่สวยจริงๆใช่ๆแล้วเราได้จากพี่อ้อยโอ้ขอบคุณมากค่ะอย่างชัดเจนจริงๆค่ะตลอดเวลาง้อมั่นใจว่าคนดูก็ได้เนี่ยในนี้ก็เขียนมาพี่อ้อยใจดีมากๆนั่นคือคำว่าเมตตานะคะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ฝึกได้นะคะถ้าเกิดเราเป็นคนที่คือคนเราแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาเป็นคนที่อ่อนโยนโดยธรรมชาติบางอย่างเป็นแอฟมาค่ะเป็นแอฟแต่ตาอ่อนเป็นแอฟแล้วตาอ่อนมาโดยธรรมชาติบางคนเป็นคนขาบู๊มาเป็นโดยธรรมชาติฉะนั้นสิ่งนึงที่เราต้องเพิ่มในจิตของเราก็คือเราต้องเพิ่มภาวะเมตตาเพราะอันนี้ครูอยากจะแชร์ทุกคนฟังว่าการที่ได้นั่งอยู่ข้างๆกับคนที่มีจิตเมตตานี่มันสวยจริงขอบคุณค่ะยินดีค่ะน้องวันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดได้ความตั้งใจอยากจะมาเพราะว่า
ถ้าเกิดบังเอิญว่าสิ่งที่พี่อ้อยเป็นประโยชน์ก็อยากมาแบ่งด้วยความรู้สึกอย่างนึงค่ะจริงๆแล้วที่เงาะบอกว่าชีวิตของบ้านเงาะก็มีความลำบากชีวิตครอบครัวบ้านพี่อ้อยก็มีความลำบากและพอวันนึงเราจนกระทั่งเราเรียนจบและมีคนจ้างให้เราทำงานที่เรารักพี่เลยรู้สึกว่าการที่มีโอกาสแล้วไปพูดที่ใดก็ตามคือการขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้พี่ได้ทำงานที่เรารักมายาวนานมีอะไรอยากจะฝากสุดท้ายกับคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมมองความรักหรือการใช้ชีวิตที่พี่อ้อยคือพอคำว่ามีอะไรให้ฝากคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเวลาง้อไปได้ยินคำถามนี้จะบอกโหฝากหลายเรื่องเลยเรื่องใหญ่ง้อขอสโคปลงมาว่าด้วยสถานการณ์นี้แล้วกันใช่ค่ะด้วยเหตุบ้านการเมืองในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นพี่อ้อยอยากจะฝากอะไรพี่ว่าจริงๆแล้ววันนี้โลกก็มีมุมที่ดีของเขาและก็มีมุมที่อาจจะทำให้เราแบบเฮ้ยของเขาเหมือนกันคือพี่เป็นคนที่ชอบคำว่าสุขให้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่มีบางทีโลกอาจจะไม่ได้สร้าง 100% ให้เราโลกสร้างให้เราแค่ 60% เราก็ต้องมีความสุขกับ 60% นั้นให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอะค่ะเราจะสามารถรู้สึกดีกับทุกเรื่องไม่ได้รู้สึกดีอย่างโลกสวยแต่รู้สึกดีกับว่ามันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดอะแต่ดีใจที่มันก็อยู่ในบ้านเราประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่สวยงามที่สุดประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ดีที่สุดแต่คือบ้านเกิดไปที่ประเทศอื่นยังไงก็ตามคิดถึงรถติดที่บ้านว่ะพอกลับไปที่รถติดที่บ้านแล้วเรารู้สึกว่าเรามีคนที่เรารักเราอยู่ที่บ้านอะคิดถึงปลาร้าอุ่นอะไรแบบนี้มันคือแบบนั้นหรือบางทีวันนี้ที่โรคภัยไข้เจ็บอะค่ะทุกเช้าทุกทีพี่ต้องตื่นขึ้นมาเพื่อจะมาอัปเดตว่าตอนนี้คนติดเชื้อขนาดไหนแล้วบ้านเราเปิดไปก็จะมีการด่าทออันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่พี่รู้สึกดีเสมอคือเฮ้ยเราอยู่ในมาตรฐานของการเพิ่มของผู้ติดเชื้อน้อยมากน้อยมากต่อให้เราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบทะเลาะเบาแว้งกักใครกักตุนทำไมต้องมีอันนี้แต่เราเดินไปอย่างช้าๆอย่างที่บอกไหมคะว่าทุกเรื่องสุขให้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่มีไม่ได้บอกว่าสุขกับโลกสวยๆแต่สุขให้ได้กับโลกที่มันอาจจะไม่สวยมากแต่เราอยู่กับมันได้เพราะมันคือบ้านเราอันนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะคือว่ามันน่าจะตอบคำถามนะคะมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าผมคิดลบพอดีโทษทีนะคะคุณผู้ชมค่ะมันเหมือนเราจะจบรายการแล้วครูก็ดันเพิ่งตาไปเห็นแล้วครูเข้าใจว่าเขาก็ยังอยู่ในรอฟังคำตอบอยู่ค่ะพี่ค่ะอันนี้พี่ชอบมากเลยนะเพื่อนผมคิดลบผมบอกให้ลองคิดบวกมันบอกไม่หลอกตัวเองคิดบวกกับหลอกตัวเองต่างกันคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยคิดบวกมันไม่ได้บอกกับเราว่าทุกอย่างสวยหมดแต่คิดบวกมันบอกกับเราว่าถ้ามันไม่สวยจะอยู่ยังไงมันเหมือนกับคนอกหักสองกระจกอะค่ะแล้วบางคนอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีโปรไฟล์ดีแล้วมาบอกว่าทำไมหน้าอย่างฉันต้องอกหักวะทุกอย่างก็ดีหมดแล้วนี่แต่อันนี้ไม่ใช่คิดบวกนะแต่คิดบวกคือหน้าอย่างฉันบ้านๆอย่างฉันอะอกหักไม่ตายอะเพราะก่อนเจอเธอฉันยังอยู่ได้เลยนี่คือคิดบวกและหลายๆครั้งคิดบวกคือการคิดลบเอาไว้ก่อนเหมือนเมื่อกี้ที่บอกค่ะว่าเฮ้ยเราต้องคิดไปก่อนนะว่าถ้าบอกรักเขาแล้วเขาไม่รักเราอะเห็นปะอ๋อไม่ฉันอยู่ได้ว่ะฉันถือแค่ฉันซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองเขาจะได้ไม่ต้องไปรู้ว่าฉันรู้สึกยังไงจากคนอื่นคิดคือคิดบวกคิดบวกไม่ได้แปลว่าเราไม่เผื่อใจใไม่ได้แปลว่าเราไม่ระวังแต่เราต้องไม่ระแวงเนาะคือเราระวังแล้วก็ถามตัวเองถึงทุกซีนารีโอถึงทุกฉากที่มันน่าจะเกิดขึ้นว่าเรารับมือกับมันได้แค่ไหนคู่มอค่ะแยกของมันมาเป็น3อันคิดลบคิดบวกคิดมโนคิดลบเนี่ยชัดเจนคือคิดให้ตัวเองต่ำลงถอยหลังย่ำอยู่กับที่แฟนทิ้งแย่กูแย่กูแย่ไม่ไปไหนเลยนะคะค่ะเขาทิ้งอีกคนนึงมโนแฟนทิ้งเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวเขาก็กลับมาไม่มีเนื้อความจริงเลยนะคะแต่คิดบวกคืออะไรคิดบวกคืออยู่บนฐานของความจริงแล้วความจริงนั้นต้องเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อชีวิตหาให้ได้ในทุกเหตุการณ์มันจะมี3สิ่งนี้ให้เรามองหา1ข้อดีในเหตุการณ์นั้นคืออะไร2เราเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้าง3มีโอกาสอะไรซ่อนอยู่ในเหตุการณ์นี้หรือเปล่าเมื่อเรามองเนี่ยค่ะเราจะกลายเป็นคนคิดบวกแปลว่าบวกแล้วชีวิตเติบโตขึ้นสูงขึ้นหรือเดินไปข้างหน้าค่ะนะคะและสำคัญคืออยู่บนฐานของความเป็นจริงคนละเรื่องกับการหลอกตัวเองแบบสิ้นเชิงค่ะในวันที่เราเจอโควิด-19เราล้างมือบ่อยมากแล้วเราคนพบว่าก่อนหน้านี้ฉันใช้ชีวิตสกปรกมากเลยฉันโสกรังมากฉันโสกรังมากเข้าบ้านปั๊บฉันจ้วงอีนั่นหยิบอีนี่แต่พอวันนี้แบบเฮ้ยมันต้องล้างมือสติมากแล้วเวลาที่น้องล้างน่ะน้องเห็นไหมคะว่ามันดำมากจริงคือยังไม่รู้นะคะว่าเราฆ่าเชื้อไปถึงขั้นไหนแต่เรารู้สึกเลยว่าชีวิตก่อนหน้านี้ฉันใช้ชีวิตสกปรกขนาดนี้เชียวหรือเราล้างถึงขั้นนิ้วโป้งที่เราเคยเห็นป้ายติดไว้สอนเด็กแล้วเราก็แบบอะไรอ่ะตอนที่เราล้างนะคะข้อมือเราก็ล้างนะคะแล้วเราค้นพบว่ามันก็สะอาดดีนี่นาใช่แล้วแถมยังเป็นคนหลายคนเป็นช่วงโมเมนต์ที่คนกลับมาคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยงานของฉันเนี่ยต้องขยายแล้วนะเพราะถ้าย่ำอยู่ตรงนี้เกิดวิกฤตแบบนี้มันจะไม่เพียงพอแล้วนะมันคือจุดที่ทำให้เราตื่นต้องมองให้ได้นะคะน
นะคะข้อต่อมาอะไรคะเพื่อนเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าพูดคุยได้ปกติอ๋ออันนี้คนละเคสนึกว่าเป็นเคสเดิมเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าคุยกันได้ปกติแต่แฟนใหม่เขาคอยระแวงค่ะบอกไม่มีอะไรก็ไม่เชื่อควรทำตัวเหมือนเดิมหรือเลี่ยงที่จะคุยดีคะเพื่อว่าอันนี้ในที่สุดนะเลี่ยงที่จะคุยสักนิดก่อนก็ดีนะคืออะไรก็ตามที่ระคายหัวใจอะทำอะไรไม่ได้ก็ทำตามสิ่งที่ควรจะเป็นก่อนแล้วค่อยๆ อธิบายใครคือคนที่คุณแคร์และจะเลือกร่วมเดินทางคนนั้นฟังคนนั้นก่อนถ้าเกิดเราทำตัวเหมือนเดิมแต่คนอยู่ใกล้ๆคนนี้เขาไม่เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆอีกหน่อยจะได้มีอีกหนึ่งแฟนเก่ามาให้เราหันกลับไปคุยนะคะให้โทรเก่าโทรหาแฟนเก่าอีกนะคะถ้ารักกันโทรหาแฟนเก่ามากใช่แถวๆนี้ถ้าทางมีแฟนเก่าเยอะนะคือสะดุ้งสะเทือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับใครพี่ว่าลองให้ความสำคัญกับคนนั้นก่อนนะคะและเรื่องแฟนเก่าคือเรื่องแสลงใจอันดับหนึ่งของปัญหาความรักค่ะนะคะนะเพราะฉะนั้นอะไรระคายหัวใจดูแลหัวใจเขาก่อนดีกว่าเนาะยิ้มยิ้มเด็กข้างหลังนะคะยิ้มเป็นแถวค่ะข้อสุดท้ายค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสาวอายุ15ปีกำลังมีแฟนเป็นห่วงมากจะสอนยังไงดีเพื่อว่าก่อนที่จะคิดว่าเป็นเรื่องสอนจะฟังยังไงดีก่อนดีกว่าโอ้โหชอบคำนี้มากไหนดูซิลูกสาวแม่เลือกใครหน้าตาไงเนี่ยโอ้น่ารักป่ะเนี่ยเอ้ยไม่ต้องถึงพี่อ้อยพี่ชอตแม่นี่ก็พี่อ้อยพี่ชอตนะมีอะไรเนี่ยไหนคุยกับแม่ซิมากกว่าการที่ลุกขึ้นมาแล้วจะบอกว่าจะสอนอย่างไรวันนี้เราเลิกคิดเถอะค่ะว่าเอ้ยลูกเรียนจบก่อนค่อยมีแฟนมันก็ไม่รู้ค่ะวันนี้เราต้องอยู่ในสถานการณ์ของรักไปเรียนไปยังไงให้รอด มีอะไรคุยกันไม่สำคัญถ้ามีอะไรฟังกันหรือเปล่าลูกยังไงนะหรอนี่ทะเลาะกันเรื่องอะไรมาลูกหลังบอกแม่นะเพราะแม่เคยผ่านวัยหนูมาก่อนแม่นี่อกหักนับไม่ถ้วนเลยนะกว่าจะมาแบบมีความรักที่ดีขนาดนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่เราเป็นพวกเดียวกันพี่อ้อยใช้คำว่าอยู่ข้างๆแม้ไม่เข้าข้างอะค่ะแต่อยู่ข้างๆให้ได้ก่อนอะตบมือของเราขอบคุณค่ะคือแม่ว่าอยู่จริงๆอยู่ข้างๆให้ได้ก่อนเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราอยู่ข้างๆได้ไม่ต้องห่วงแต่ถ้าวันนี้เราไม่อยู่ข้างๆเราเป็นคนอยู่คนละข้างคุณแม่จะไม่มีโอกาสได้รู้อะไรอีกเลยอันนั้นเตรียมตัวห่วงได้เลยใช่คืออย่างนี้ค่ะคุณแม่คะมนุษย์เราทุกคนนะคะชอบเรียนรู้แต่ไม่ชอบถูกสอนค่ะโดยธรรมชาติจริงการเรียนรู้ทำได้ด้วยอะไรบ้างอย่างที่พี่อ้อยบอกคือชัดเจนที่สุดคือรับฟังแล้วเต็มที่เลยค่ะแชร์มุมมองของแม่แต่ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาเขาก็คือมนุษย์หนึ่งคนที่มีสิทธิ์และเสียงของเขาเองเนาะงั้นเราอาจจะแชร์ในมุมมองของแม่ว่าเนี่ยบางทีนะลูกนะบางคนเนี่ยพอเราไม่ได้รักตัวเองใช่ไหมคะดูเคสนี้นะพอไม่รักตัวเองปุ๊บเนี่ยผู้ชายเอามาขู่ว่าถ้าไม่มีอะไรกับฉันฉันเลิกนะถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็ชัดเจนเลยว่าเขาไม่ได้รักเราที่กึ๋นหรือที่หัวใจของเราเลยผู้หญิงเนี่ยพอมันให้ตรงนั้นมันหมดความท้าทายอย่างนี้มันไม่มีอะไรให้เขาอยากติดตามแล้วงั้นเราก็แชร์เป็นมุมมองที่แต่อันนี้เป็นช้อยส์ของหนูนะลูกสุดท้ายแล้วค่ะก็เป็นช้อยส์ของเขาอยู่ดีจริงๆแต่หนูตัดสินใจนะหรือแบบกระทั่งว่าบางคนชอบบอกว่าเอ้ยถ้ารักเขาต้องมีอะไรกันหนูเห็นอาชีพขายบริการไหมลูก หนูว่าตอนเขาไปซื้อบริการเนี่ย เขารักไหมเขารักทุกคนไหมแม่ว่าไม่นะใช่ถ้าเขาบอกว่าถ้าเธอไม่มีอะไรกับฉันจะเลิกเราก็พูดกลับได้ว่าถ้าเธอมีอะไรกับฉันจะเลิกณวันนี้ลองดูสิถ้าเกิดเธอแคร์ฉันเธอก็ต้องแคร์ในเงื่อนไขนี้เพราะฉันมองว่ามันไม่พร้อมแล้วมันไม่ใช่เวลาใช่ไหมถ้าหนูไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่หนูจะเจรจาวินวินกับหรือเจรจาต่อรองกับคนที่เราคุยด้วยได้แปลว่าหนูอยู่อันเดอร์เขาแล้วมันพลาดตั้งแต่ต้นก็แชร์เป็นเหมือนกับเหมือนเพื่อนสาวเมาส์มอยเล่าสู่กันฟังแล้วทำให้เขาไม่ต้องไปหาเพื่อนสาวที่ไม่รู้อีโนอีเน่คุยอ่ะใช่เลยอย่าทำให้เขารู้สึกว่าไม่บอกแม่ดีกว่าเดี๋ยวแม่ก็ด่าหนูอีกคำเหล่านี้จะทำให้เราไม่ได้อยู่ข้างๆอะค่ะอึดใจนิดนึงค่ะเข้าใจว่าเป็นห่วงเลยค่ะเข้าใจว่ารักมากๆนะคะเชื่อมั่นหนึ่งอย่างว่าถ้าเราให้เขามาดีมากแล้วเรารักเขามากพอเราเป็นประตูที่พร้อมที่จะให้เขากลับมาเสมอเมื่อเขาต้องการนะคะไม่มีทางหลงทางครับความรักจะนำทางให้เขากลับมาหาเราเองอันนี้คืองดเชื่อสุดใจค่ะนะคะนะคะเอาละค่ะค่ะสมควรแก่เวลายินดีวันนี้หอมหวนมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณพี่อ้อยมากขอบคุณน้องอที่คิดถึงนะคะและชวนมาขอบคุณทุกคนและรักเสมอขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามกันต่อไปในพอดแคสต์ครูเงาะรสสุคนกองเกตมาเติบโตด้วยกันนะคะ